จากตรงนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเนื้อเรื่องนะของ Final 7 Rebirth คือเราผมบอกก่อนว่าผมจะไม่ได้มาเล่าเรื่องแบบตั้งแต่ต้นจนจบเกินเลยขึ้นแล้วไม่ใช่สปอยหนังแต่ว่าเราจะมาพูดถึงในมุมที่แบบเรารู้สึกต่อเนื้อเรื่องในภาคนี้แล้วภาคนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเล่าอะไรออกมาในจุดที่แบบฮะมันเล่าอย่างนี้เหรอมันพูดมุมนี้เหรออะไรเงี้ยแล้วเป็นทั้งจุดที่เรารู้สึกว่าทั้งดีและไม่ดีประมาณนี้นะครับอ่ะจากภาพนี้ก็ชัดเจนแล้วว่ามันกำลังจะมีอะไรต่อจากนี้โอเคครับเรามาเข้าเรื่องเลยว่า Final 7 Rebirth เกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะผมบอกก่อนอบอกก่อนเลยนะเปิดก่อนเลยว่าใครที่เคยเล่น Final Fantasy 7 Play 1มาแล้วนะครับ OG เนี่ยผมเรียก OG OG Original มาแล้วเนี่ยภาคนี้ Rebirth นะตามเหตุการณ์ไทม์ไลน์ของมันเนี่ยถือว่าช่วงใกล้เคียงแล้วกันคือมันจบช่วงเดียวกับตอนจบแผ่น1นะในต้นฉบับแผ่น1คือจบที่แอลิสตายเว้ยซึ่งก็อันนี้ก็คือมันก็มีการเดินเรื่องไปถึงจุดจบในช่วงเวลานั้นเหมือนกันแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างพอสมควรแล้วก็มีการเพิ่มเนื้อเรื่องเข้ามาอยู่เยอะเอาเรื่องเหมือนกันนะจะเริ่มจากจุดไหนก่อนเอาคุณเบลก่อนว่าคุณเบลอยากจะพูดส่วนไหนจุดไหนก่อนแล้วเดี๋ยวนะเราจะพูดถึงแบบตอนท้ายเลยไหมหรือเราจะแบบว่าเล่าไปเรื่อยๆแล้วก็เอายังไงดีเบี้ยใบลายทางก่อนเอาแบบว่าก่อนหน้าท้ายก่อนหน้าตอนท้ายเนี่ยเอาก่อนหน้าตอนท้ายไม่ต้องเรียงนะไม่ต้องเรียงแบบงั้นเอางี้เอางี้ก่อนเลยงั้นแบบถ้าใครที่เล่นอันเก่ามาก่อนนะใช่ป่ะอย่างผมกับบอลอย่างเงี้ยใช่ป่ะถ้าแบบโหลดเกมมาปุ๊บผมซื้อดิจิตอลผมโหลดเสร็จปุ๊บผมกดเข้าเกมปั๊บมาไตเติ้ลขึ้นมาเข้าเกมปุ๊บโอเคนกบินมาใช่ป่ะนี่ใช่แบบเห็นมิดการ์โอ้พังใช่มันต้องพังแหละมันโดนนู่นโดนมีระเบิดสลัมอะไรนะเขต7พังใช่ป่ะพังแล้วก็ก็มันก็โอเคแหละพอดูไปปุ๊บพอมันซูมออกมามันบอกอะไรวะโอเคเมืองมิกาเราโดนพายุพังใช่ป่ะเหมือนโดนทอร์นาโดพัดอะไรสักอย่างแล้วมันก็เริ่มไม่เห็นแบบมีคนตายมีอะไรแล้วเราก็เห็นแบบว่าทำไมบาเลตโดนหามเปไปวะเอ๊ะทำไมทีฟ้ามันโดนไม่ใช่เหรอวะอะไรเงี้ยถือว่าโดนคือสิ่งแรกคืออ้าวกูออกไปแล้วนี่แล้วกูสู้เซฟิลอด้วยแล้วกูก็ไปแล้วด้วยทำไมแม่งหามเปวะหามเปทีฟ้าหามเปทุกคนเนี่ยแล้วแม่งมีเห็ดมีเลสกับแอลิสแม่งขึ้นฮอไปใช่ไหมแล้วประกอบกับไอแซคแม่งก็กลับมาอีกไอแซคแม่งแบกคาวจากไหนวะแล้วไอที่ตายนั้นมีคาวไหมวะแล้วไอเทียที่แบกคลาวนี่มันคลาวคนไหนวะหรือแล้วไอแซคนี่ทำไมมันวาร์ปกลับมาตรงนี้วะอะไรอย่างเงี้ยตอนคือแม่งมีแต่คำถามอ่ะแล้วจนไปถึงแบบคือเปิดอินโทรมาเราได้เล่นแซกก่อนใช่ป่ะได้เล่นแซกก่อนเฉยเลยใช่ผมก็แบบตอนนี้ก็งงแล้วแล้วพอผมอ่ะไอจุดที่สุดท้ายที่สุดท้ายละแซกมันต้องมาช่วยแอลิสในตอนนั้นอินโทรใช่ป่ะแล้วมันก็อุ้มแอลิสขึ้นมาแล้วไอซีนที่แซกมันอุ้มแอลิสขึ้นมาเนี่ยปุ๊บไอมาทีเรียมันก็ร่วงใช่ป่ะมาทีเรียขาวไอมาทีเรียร่วงปุ๊บผมแบบเฮ้อเพราะว่าไอซีนนั้นน่ะไอที่ทั้งมุมกล้องทั้งอะไรเลยนะไอซีนล่วงไอซีนแบบไอผ้าพันผมล่วงไอมือแอลิสวางมุมนี้ปุ๊บลงพื้นนะคือแม่งซีนเดียวกับตอนที่โดนเสียบภาคหนึ่งเป๊ะเว้ยภาคต้นฉบับเป๊ะเป๊ะซีนแบบว่าทับซ้อนกันเลยเว้ยผมเลยแบบเค้มึงจะเอามึงคือไอเราอ่ะเล่นด้วยไอเราอ่ะเคยคุยกันมาก่อนเนี่ยบอกว่าเอ้ยภาคนี้มันจะทำเนื้อเรื่องถึงไหนใช่ป่ะผมก็เอ้ยมันบอลก็แบบว่ามันจะไม่ถึงตรงจบแผ่นหนึ่งหรอกมั้งอาจจะยังไม่อยู่ในภาคนี้อะไรใช่ป่ะแต่พอเปิดเกมมาผมเห็นซีนเนี้ยผมแบบเชื่อไม่มึงเอาเนี่ยตอนเกมเหรออะไรนี่ผมไปเจอมาจริงๆผมไม่ได้แคปไว้เว้ยว่าตอนนั้นผมกำลังแบบว่าฮะกำลังแบบเชื่อเลยวะเนี่ยเชื่อแบบสิบนาทีแรกมึงอะไรมาวะเนี่ยคือถ้าใครเล่นอันแรกเนี่ยคือแบบฮะเนี่ยไอซีนี่เลยแม่งผมจำได้แม่งทับซ้อนเลยแบบลูกแก้วล่วงอะไรเงี้ยแบบแม่งเป๊ะแล้วตอนแรกผมนึกว่าเดี้ยงแบบตอนนี้แล้ว
จนแบบมันเล่าต่อไปแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อยังอย่าพึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะรู้ว่ายังมีการแบบอุ้มกลับไปยังมีชีวิตอยู่เออใช่แต่ผมอะเอ๊ะตั้งแต่ตอนแรกที่มันมีน้องคิริเอะมาให้แบบอ่ะเอาข้าวไปแบกก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอ๊ะหน่อยแล้วเอ้าแล้วคิริเอะเพราะว่าพอมาตัดกลับมาเราจะเจอคิริเอะในเมืองแถวๆนั้นเลยใช่ป่ะใช่ใช่ไอเมืองแรกๆเราก็อ้าวแล้วคิริเอะคนนี้กับไอที่ตอนนั้นมันยังไงวะแล้วถ้าเกิดว่าน้องเป็นน้องมีคิริเอะคนเดียวกันน้องไม่สงสัยเลยว่าอ้าวแล้วพวกมึงมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรผมก็คือช่วงนั้นแม่งมีแต่คำถามอ่ะเออทางนี้ทางฝั่งบอลเป็นไงบ้างตอนนั้นที่จริงแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนภาคแรกนะในรีเมคแรกเลยอ่ะหมายถึงว่าไม่ใช่ภาคแรกแบบไอตัวต้นฉบับนะหมายถึงรีเมคแรกเนี่ยมันมีแบบสารพัดทฤษฎีสมคบคิดโน่นนั่นนี่มาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของมัลติเวิร์สมาก่อนแล้วเราก็แบบว่าค่อนข้างจะคาดแบบมีความเดาๆหน่อยว่าเออตอนจบของภาคแรกเนี่ยที่แบบเป็นแฟกอุ้มคราวกับเมืองได้เนี่ยกูว่าแบบไอ้เชี่ยแม่งประมาณว่าแบบแม่งมีการมีมัลติเวิร์สอื่นที่ประมาณว่าเอ้ยแฟกรอดชีวิตแล้วก็คราวกับเมืองได้อะไรเงี้ยแม่งต้องมีมัลติเวิร์สอื่นเกิดขึ้นทีเนี้ยผมก็แบบเริ่มจินตนาการแล้วว่าโอเคถ้ามันจะเล่าเรื่องมัลติเวิร์สเนี่ยแปลว่าการที่มีมัลติเวิร์สอื่นที่แฟกรอดชีวิตอุ้มคราวกลับไปที่เมืองได้เนี่ยมันจะต้องมีไว้เพื่อเล่าอะไรบางอย่างเออแล้วก็แบบโอเคมันน่าจะมีอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็มีอันเนี้ยที่จริงๆผมว่ามีหลายคนหลายช่องทำคลิปรีวิวแบบวิเคราะห์ไปแล้วก็คือไอ้หมาสแตมใช่ใช่หมาสแตมเนี่ยจะเป็นประมาณว่าเป็นเครื่องบ่งบอกว่าไอ้เชี่ยเนี่ยคือมัลติเวิร์สไหนเราอยู่เวิลด์ไหนหรือแบบอยู่แบบเวิร์สไหนรูทไหนซึ่งก็แบบว่ารูทที่เราเล่นอยู่ก็จะแบบเป็นหมาตัวซ้ายนะผมไม่รู้หมาบีเกิลบีเกิลใช่ไหมแล้วก็ส่วนไอ้ที่ป่านี่ไม่รู้อะไรที่รู้สึกเทอร์เรียมั้งหมาพันเทอร์เรียอะไรต่างประมาณนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันแต่นั่นแหละไอ้รูทที่แฟตแบ็กคราวกับเข้าไปเนี่ยก็เป็นแบบเป็นหมาสแตมเนี่ยเป็นเทอร์เรียประมาณนั้นซึ่งก็โอเคทำให้แบบเราเข้าใจแล้วว่าโอเคมึงน่าจะมาเวมัลติเวิร์สแล้วแหละแต่ตอนภาคแรกเนี่ยผมตอนแรกนะผมแบบเกรงในใจแบบเดี๋ยวนี้เนี่ยนะโอ้อนิเมะหลายเรื่องนะมัลติเวิร์สเดี๋ยวแบบขยายแล้วโอเคกูสามารถมัลติเวิร์สได้แล้วทุกเกือบทุกเรื่องนะที่แม่งมัลติเวิร์สได้เนี่ยผมแม่งมีความเสี่ยงที่แม่งเละสูงมากถูกป่ะใช่จริงจริงจริงอ่ะตอนย้อนกลับไปตอนรีเมคนะตอนที่มันเผยว่ามันมีแบบเหมือนมันมีไทม์ไลน์อีกโลกหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบเอสซีฟิลอสก็โผล่มาตรงนั้นน่ะมันทำให้ผมไม่ชอบภาครีเมคเลยตอนท้ายอ่ะที่แบบเหมือนกับเราเล่นมาดีๆมันก็ยังแบบอยู่ในเส้นเรื่องเดิมอันเก่าของเราที่เราเข้าใจจนมาถึงไอตอนเซฟิลอสทะลุประตูวาร์ปมาน่ะผมก็แบบเฮ้ยมึงเอางี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่แค่นั้นไงพอตอนจบแม่งมีแซกมาอีกแซกแม่งโผล่มาอีกผมก็แบบก็เลยก็เสียวๆอยู่ว่าภาคนี้มันจะยังไงว่าใช่ไหมแล้วในที่เปิดเรื่อง10นาทีนั้นนะที่เป็นตัดไปที่แฟกอะก็ไม่ใช่แบบว่าเปิดมาแล้วเราแค่นั้นนะตลอดเกมของ Final Fantasy Rebirth เนี่ยใช่ใช่มีมันจะตัดกลับไปหาแฟกเป็นระยะแล้วแม่งไม่บอกด้วยว่าแบบนี่คืออะไรแต่ประมาณว่าแบบอยู่ๆแบบสมมติฟิลลิ่งไงวะประมาณแบบคราวพักที่โรงแรมแห่งนี้เอาโอเควันนี้นอนกันแล้วพรุ่งนี้เราผจญภัยต่อนอนปุ๊บแม่งไปแบบแซกตื่นขึ้นมีสลัม5นะมาดูว่าโอ้โหคราวยังอะไรนะแอริสนั่งรถเข็นมาอะไรงี้พาไปเจอแม่พาเอาคราวนอนนี่นะอะไรผมก็แล้วแบบ4จังหวะที่มันตัดมันก็แบบมันแบบว่ามันทิ้งอะไรให้เราสงสัยตลอดเรื่องนะแบบว่าเล่นไป2แชปเตอร์ก็อะไรวะอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะไม่บอกอะไรเลยประมาณนั้นซึ่งก็แบบว่าเฮ้ยมันจะตั้งใจจะเล่าอะไรวะแล้วมันก็จะแบบมีแบบว่าอะไรนะท้องฟ้าแม่งเป็นรอยแยกถูกไหมแบบใช่มั้งมีรอยแตกบนท้องฟ้าเกิดขึ้นแล้วมีอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบว่าในซีนของแซกใช่ไหมมันจะซีนของแซกซีนของแซกแบบว่าซีนของแซกแล้วทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยโลกแม่งกำลังจะล่มสลายแล้วนะอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งก็แบบว่าในหัวของผมมั่งมาแล้วเฮ้ยหนังมั่งไอ้นั่นอะด็อกเตอร์สเตรนน่ะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสจำได้ป่ะที่บอกว่าไอ้เนี่ยจักรวาลเนี่ยมันกำลังเกิดอินเคอร์ชั่นนะไอ้คือแบบว่าไอ้สัตว์ต้อง
มุกนี้เหรอแต่ในมุมผมอะผมบอกเลยว่าผมมาตามไม่ทันเว้ยตอนนั้นอน๋อะตอนโอที่เเคล่นอะโอเคโอเคผมไม่คิดคิดอีกเวนึงเว้ยอ่ะยัผงไมงครับไม่คิดถึงแบบว่าหน้าตอนนั้นนะคือตอนที่มันยังเล่าไม่หมดอะผมรู้สึกว่ามันเป็นเล่าเรื่องแบบผมมองเป็นแค่อาจจะข้ามเวลาหรือเปล่านะไม่แบบว่าไทม์ทราเวลหรือเปล่าอะไรเงี้ยคนละมองเป็นแค่แบบคนละไทม์ไลน์จริงๆมันก็ใกล้ๆกับมัลติเวิร์สแหละแต่ผมมองมันไปแบบว่าเป็นการแบบย้อนเวลาอะไรเงี้ยมากกว่าคือไม่ได้คิดถึงว่ามันเป็นการแบบข้ามการไหลโลกอ่ะมองแค่ว่ามันย้อนไปย้อนมากลับไปแก้อดีตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมองไปทางเวนั้นซึ่งอย่างไอซีนหนุกแซกนี่คือแบบมันคือพวกถ้าสังเกตต้นไม้มันก็ตายหมดเลยนะแบบเป็นแห้งๆหมดเลยใคชือ่แบบใช่แต่แบบประมาณโลนั้กนมัอน่ไะม่ไหวละมันแบบมันถ้าเกิดเล่นภาคหนึ่งมาแล้วก็จะเก็ตว่าซีนมันจะประมาณไอตอนท้ายๆเกมเนาะแบบว่าที่มันเรียกเมตอเทนเมโอเทโมอาแล้วมอ่ะาตอนเมเทโอมาแล้วแบบว่าอยากดูแบบแดงๆแบบอะไรเงี้ยแบบว่าโลกแบบระเบิดแน่โลกไม่โนโลกที่จบสิ้นแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นเนี่ยเดอี๋ยวผมให้ดูว่าท้องฟ้ารอยแตกเป็นอย่างนี้ตอนที่มันนำเสนอเนี่ยนะผมมีเซฟภาพไว้แป๊บนึงนะเดี๋ยวนี้อันนี้แต่นี้อันนี้มันมาภาพเป็นตอนท้ายนะแต่ว่าแนวเดียวกันคือตอนที่ตัดไปโลกของแซกท้องฟ้ามันจะเป็นอย่างนี้เว้ยแบบมันจะมีรอยแตกประมาณเนี้ยแบบเฮียโลกแม่งจะแตกแล้วแบบจักรวาลนี้กำลังจะล่มสลายแล้วกำลังจะเกิดอิเนหเมคืออนร์ชันแล้วแบบในอะไรเดอยอ่ะางสนั้เนตนอะอย่างนั้นอะประมาณใชนั่้นเหมือนแบบด็อกเตอร์แม่งด็อกเตอร์สเตนเลยโปรเจคแม่งด็อกเตอร์เฮสียเตด็อนกเตอร์สเตนเลยอ่ะประมเานีณ่ยนี้แล้วก็ถ้าเกิดมองไปใกล้ๆแล้วก็จะเห็นแบบผู้ร้ายของผู้ร้ายทุกคนที่เคยสู้อยู่ในไม่ใช่สไปเดอร์แมนว่ะสไปเดอร์แมนอันนั้นนะซึ่งก็จริงๆอ่ะตอนที่แบบมันตัดไปของแซกไปเรื่อยๆเนี่ยคืองี้ผมอ่ะผมจะยังไม่รีบตัดสินใจแบบไม่จัดก่อนว่าแบบไอ้เฮียเละแน่ๆอะไรเงี้ยไม่ยังไม่รีบจัดเว้ยแบบโอเคอ่ะรอดูแล้วกันว่ามึงจะเล่าอะไรแบบผมว่าผมปล่อยเลยผมแบบอ่ะเล่าอะไรก็มาเดี๋ยวรอดูแหละก็มาเรื่อยๆอ่ะเล่นไปเรื่อยปๆรผะมมาณนั้นเรื่อยๆเลยคือไม่อยากคิดอะไรไปก่อนอ่ะผมแบบว่ามาเดี๋ยวตอนหลังมึงบอกกูเองเล่นไปแต่ว่าอ่ะแต่ในระหว่างทางขอพูดถึงก่อนแล้วกันคือผมรู้สึกว่าแม่งชอบแม่งแบบขยายทางโดยที่แบบว่าไอ้แค่ถางอะไรเยอะแยะวะคืออย่างนี้ตอนแรกนะมันมีช่วงแรกที่แบบตอนอยู่ในเมืองคามแล้วก็แบบตามต้นฉบับนะบอกก่อนคือต้นฉบับเนี่ยคาวก็คืออะไรนะเล่าเรื่องอดีตนะให้เพื่อนๆฟังถูกไหมแล้วหลังจากนั้นก็แบบพักกันสักหน่อยนึงแล้วก็ออกจากเมืองมาไปที่ฟาร์มจักรโบต่อประมาณนั้นถูกป่ะแต่เนี้ยก็ต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าเนี่ยชินระแม่งตามมาไล่ล่าถึงเมืองนี้นะแล้วก็แบบเนี่ยว่าเชี่ยเป็นซีนใหญ่เลยนะคุณจําได้ไหมแบบมีเครื่องบินลงมาทหารโรยตัวมลีงหมาอซึ่งโรยตัวแต่อันนั้นอ่ะผมแบบพอเข้าใจได้ว่ามึงเพิ่งหนีออกมาไงเขาก็ต้องตามมาก็ก็โอเคสมเหตุสมผลมันก็เมคเซนส์อยู่เพราะเมืองมันก็ใกล้ๆกันใช่นะแล้วทีเนี้ยแต่ตรงเนี้ยตอนนั้นอ่ะผมไม่ได้ติดอะไรเว้ยผมเริ่มแบบเฮ้มึงทำไมถึงเลือกวิธีนี้นะอะไรงี้คือตรงจุดนี้ครับตอนที่ผมบอกว่าข้ามบึงแล้วแบบว่าเพื่อหนีงูอ่ะตอนในต้นฉบับนะมันตอนเราข้ามไปเนี่ยมันจะเป็นภาพแบบนี้เราจะเจอภาพแบบนี้ฮะเดี๋ยวนะผมแปะตอภนาพเราข้ามไปตอนข้ามบึงในต้นฉบับเพลงหนึ่งนะมันจะมีซีนน่ากลัวเกิดขึ้นให้เห็นเว้ยไหนมาดูอ่ะผเดมี๋ยวจนะำไม่ได้ละผมมีไหมมีแต่เดี๋ยวขอเอาภาพตอนจะข้ามบึงด้วยดีกว่าจะได้แบบว่าเก็ตว่าต้นฉบับเป็นแบบนี้แล้วเราข้ามไปปุ๊บแล้วเราเจออะไรนะเดี๋ยวนะอันนี้หน้าบึงนั้นอ่ะหน้าบึงงูในต้นฉบับเป็นอย่างนี้นะอันนี้เวิลด์แมปนะเห็นป่ะมันจะเป็นแบบว่าเราต้องขี่จักรบกไปที่ถ้ำตรงปลายทางตรงนู้นเดี๋ยวคุณแบ้วรอดูใน YouTube ขึ้นมานะตอนที่อันนี้ก็คือแบบเราต้องวิ่งหนีงูข้ามไปถูกไหมแล้วพอไปถึงถ้ำนั้นน่ะมันจะเจอช็อตนี้เว้ยมันจะเจอภาพนี้นี่ไม่จะเจอแบบเราจะเห็นงูโดนเสียบกับต้นไม้ต้นใหญ่อยู่เป็นฉากเลยนะแบบเดินมาแบบเนี้ยโอเซ็ตงูโดนเสียบอยู่เว้ยแล้วฉากมันสยองมากคุณดูดิภาพนี้นี่คือภาพในเกมตอนนั้นเลยนะเพลย์หนึ่งเลยนะแบบใช่ไม่กเ็ชื่ดอูแบบสยองจริโงอ้จำไม่ได้แล้วเนี่ยแต่สยองว่ะแล้วตัวละครคุยกันไว้แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นงูที่น่ากลัวขนาดนั้นตายอย่างอนาถงี้เลยเหรออะไรเงี้ยแล้วคราวก็บอกว่าเนี่ยเซฟิรอสแม่งเป็นคนทำฉันรู้อะไรเงี้ยแบบ
็เป็นแล้วคราวรู้ได้ยังไงเออก็แต่จำประมาณว่าแบบคราวมันแบบรับรู้ได้ว่าเชี่ยนี่เซฟิรอสแม่งทำแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นน่ะในฐานะคนเล่นเกมนะก็รู้สึกแบบเชี่ยแม่งน่ากลัวว่ะเซฟิรอสแม่งสามารถฆ่างูเชี่ยนี่เนี่ยอย่างง่ายได้นะอะไรเงี้ยซึ่งพอมาในรีเบิร์ตนะรีเบิร์ตเนี่ยจริงๆผมตลกอย่างหนึ่งเว้ยรีเบิร์ตเนี่ยมันใช้เหตุผลว่าที่ต้องขี่โบกข้ามบึงนั่นน่ะเพราะแบบว่ายน้ำข้ามบึงนี่ไม่ได้เพราะบึงนี่มันลึกอันตรายอะไรเงี้ยแต่งูเนี่ยเราไม่ต้องหนีเพราะมันเป็นบอสให้สู้ไอ้เหี้ยเออสู้แม่งเลยเออให้สู้งูเลยแล้วก็แบบว่าโอเคโอเคมึงจากปกติต้องหนีนะแบบว่าต้นฉบับคือแบบเอ้ยเชี่ยงูนี่อันตรายมันสู้ไม่ได้แน่นอนแต่แม่งเป็นบอสให้สู้เลยบอสตัวแรกของเกมด้วยเออสู้หนักนะเป็นบอสที่แบบตัวแรกที่รู้สึกว่าเออแม่งสู้จริงจังว่ะตัวนี้แบบตึงอยู่เออตึงได้อยู่คือไม่ใช่แบบว่าคุณแบบเอ้ยเชี่ยออกจากแมปแรกมาคุณสปีดรันแล้วแบบเอ้ยเชี่ยคุณจะสู้บอสเลยคือแบบไม่ได้นะมึงต้องเตรียมตัวมาระดับนึงเหมือนกันนะนี่ไงมันดักไงแบบว่าเอ้ยไปสู้ไม่ไหวใช่ไหมหนูมินิเกมหนูเทียบไปวิ่งเก็บเออคุณไปมึงไปวิ่งเก็บก่อนเนี่ยจะค่อยมาสู้เออแมปเออไปฟาร์มไปสารเนี่ยมึงเออแมปวิ่งรอบแมปเริ่มแมปไปเลยไปเก็บทีเนี้ยปัญหาแรกที่ผมเอ๊ะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนี่ยคือหลังจากสู้บอสนี้เสร็จเนี่ยไม่ใช่แบบเราฆ่างูเว้ยเราจะแบบว่างูนี่แม่งก็เก่งมากเราก็สู้ไม่ได้แล้วแบบงูมันก็แบบมีเหตุการณ์นะผมเล่าก่อนคืองูเนี่ยมันลากคราวลงน้ำเว้ยมันแบบมีอีเวนต์แบบงูลากคราวลงน้ำแล้วปรากฏว่าเชี่ยเซฟิรอสแม่งโผล่มาโผล่มาเว้ยแล้วก็เขาก็ทำสิ่งที่ผมแบบนึกไม่ถึงก็คือเซฟิรอสแม่งแบบใช้เวทมนต์เว้ยใช้เวทมนต์ยกงูที่อยู่ในน้ำให้ลอยขึ้นไปเหนือน้ำแล้วก็ปล่อยงูตัวนั้นตกลงมาเสียบกับกิ่งไม้ตายแล้วเราก็บอกว่าไอสัตว์มันดูตลกใช่ไหมมันดูแบบตลกอะไรวะคือแบบว่าไอ้เหี้ยคือบอกว่าอ๋อสรุปก็คือไอ้ที่อะไรนะไอ้ที่ไอ้งูที่ตายอย่างสยดสยองนั่นน่ะคือแบบฮะมึงตายด้วยแบบว่าอ๋อเซฟิรอสใช้เวทให้งูลอยขึ้นแล้วก็เอางูไปเสียบกิ่งไม้นี่เหรอวะคือผมแค่รู้สึกแบบว่าโอ้ไอ้กลายเป็นว่าผมมีความรู้สึกว่าต้นฉบับเนี่ยมันทำให้เรามันมีมิสเทอรี่อย่างนี้สำหรับผมนะในภาษาของการเล่าเรื่องอ่ะผมรู้สึกว่าต้นฉบับมันแบบมิสเทอรี่ว่าเราไม่รู้ว่าเซฟิรอสฆ่ายังไงแล้วเราจินตนาการเป็นสารพัดเลยแบบเชี่ยมันต้องแบบโอ้งูแม่งเสียบไม้เลือดสาดขนาดนี้ผมไม่ต้องเป็นแบบฉากไม่ต้องกรูซัมเอาเรื่องอะไรเงี้ยแบบเออเราก็รู้สึกได้ว่าเซฟิรอสแม่งน่ากลัวไงแต่อันนี้คือแบบว่ามึงแบบยื่นมือไปแล้วก็แบบมีลมพัดขึ้นมาแล้วงูแม่งก็ลอยขึ้นเหนือน้ำแล้วงูแม่งก็ลอยไปเสียบไม้แล้วเราก็แบบว่าไอ้เหี้ยคือมันเหมือนกับว่ามันต้องเกิดแต่ว่าการ execute ให้มันเกิดซีนว่ามันต้องเสียบไม้มันดูตลกเออแต่แบบว่าในคือผมก็จะคือพอเราเล่นจบละผมมาเก็ตตอนเล่นจบแล้วเนี่ยพอมาดูอีกทีเออว่ะมันคือจริงๆแล้วอ่ะมันจะบอกว่าพวกเราอ่ะสู้งูตัวนี้ไม่ได้เว้ยมันจะบอกว่าพวกเราอ่ะปาร์ตี้เราสู้ไอ้งูหานี่ไม่ได้หรอกแต่ว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะต้องมีไทม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์ยังไงล่ะมันเลยจะต้องแบบมันจะต้องเหมือนกับสิ่งที่ต้องเกิดมันก็ต้องเกิดเพราะนั้นสิ่งที่ต้องเกิดในโอจีคืออะไรอ๋อเซฟิรอสต้องฆ่างูตัวนี้อันนี้ต้องทำให้เหมือนเดิมก็คือยังไงก็ได้กูสู้ไม่ได้แต่เซฟิรอสต้องโผล่มาจากโนแวร์สักทีหนึ่งแล้วก็ฆ่ามันทำอะไรก็ได้ฆ่ามันเพื่อให้มันตาม OG ให้มันเหมือน OG แต่ว่าการสิ่งที่มึงทำเนี่ยมันดูตลกเออคืออันนี้นะอันนี้ความเห็นผมนะอันนี้แบบขออนุญาตออกไอเดียคือถ้าเป็นผมนะผมถ้าสมมติถ้าผมเป็นคนครีเอทซีนนี่นะผมจะแบบว่าโอเคมึงบอกกูก็ได้ว่าเซฟิรอสมาแต่แบบพอเซฟิรอสมาปุ๊บเนี่ยคราวก็ให้แบบคราวแบบอ้อหมดสติหลับไปแล้วก็แบบว่าอะไรนะเพื่อตื่นขึ้นมาแบบเพื่อนๆแบบโอ้ยเฮ้ยคราวตื่นแล้วเหรออะไรเงี้ยแล้วคราวก็แบบเฮ้ยเซฟิรอสล่ะอะไรเงี้ยแล้วแบบทุกคนก็อึ้งแบบพูดไม่ออกแล้วก็แบบหันไปดูเห็นแบบงูแม่งโดนเสียบอยู่อืมอะไรเงี้ยคือแบบสำหรับผมอ่ะแค่นั้นก็ได้แล้วเปล่าวะเออผมไม่รู้นะแบบคนอื่นคิดยังไงแต่ผมว่าเฮ้ยแค่นั้นก็เจ๋งแล้วอ่ะเออโดยที่ไม่ต้องบอกด้วยซ้ำว่าแบบจะฆ่ายังไงก็ได้ก็ดูมิสเตอรี่ดีในเวบอลนะแต่ถ้าผมมาผมรู้สึกว่า
โผล่มาได้เว้ยแต่ว่ามันช่วยแบบสู้ด้วยวิธีอื่นก็ได้แบบมันดูตลกไปนิดนึงแค่นั้นแหละแต่ว่าผมไม่มีปัญหามันจะโผล่หรือไม่โผล่เพราะว่าสุดท้ายมันก็ต้องเป็นไปตามไทม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์อ่ะคือผมไปอธิบายก่อนคือผมไม่ได้ติดที่ว่าจะโชว์ว่าเซฟิรอสฆ่าไหมแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าวิธีการนำเสนอซีนคือเขาไม่จำเป็นต้องโชว์ทั้งหมดก็ได้ว่าฆ่ายังไงทำอะไรคือเสกให้งูลอยขึ้นไปคือผมก็บอกว่าไม่ต้องบอกก็ได้เพราะว่าพอบอกแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่น่ากลัวสำหรับผมนะผมว่ามันไม่น่ากลัวก็เลยแบบนะประเด็นก็คือหลังจากนั้นอะมันก็จะมีอะไรแบบนี้มาเรื่อยๆก็คือมันเหมือนประมาณว่าตลอดเวลาจะเห็นแบบซีฟิลอสโผล่มาทำอะไรบางอย่างอย่างชัดเจนเป็นระยะเช่นเข้ามาสะกดจิตให้คลาวทำร้ายทีฟ้าสมมุติไม่ใช่สมมุติตอนในป่ากองกาก้าอันนี้ก็แบบงอกเป็นอีเวนต์ขึ้นมาเลยนะในป่ากองกาก้าตรงในป่าอันนี้ก่อนนะตอนนั้นที่ทีฟ้าตกไปในน้ำแล้วตกไปอยู่ในปลาจำได้ปะเดี๋ยวนะพูดถึงทีฟ้ามันมีเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่ามันดูตลกหรือว่าไม่รู้ว่าแฟนเซอร์วิสหรืออะไรเว้ยไอสิ่งที่มันทำให้แบบว่าคาวมาสงสัยทีฟ้าแบบเฮ้ยนี่เธอเป็นเพื่อนของฉันจริงๆหรือเปล่านะแล้วทีฟ้ามันก็แบบฉันยังไม่ได้ตายนะไม่เชื่อดูแผลไอซีนั่นน่ะผมแบบอันนั้นคือแบบฮะคือมันไม่ต้องมีอันนี้ก็ได้อ่ะคือเหมือนใส่ไปเพื่อเซอร์วิสหรืออะไรบางอย่างผมรู้สึกแบบคือไม่ต้องใส่ก็ได้โอ้โหแปลกตรงนั้นก็แปลกๆอันนั้นมันดูแปลกๆอ่ะมันแปลกๆอ่ะไม่ต้องมีผมอธิบายก่อนอธิบายนิดนึงว่าคืออะไรละกันว่าคือประมาณว่าแต่ตอนที่เขาเล่าย้อนอดีตนะครับว่าช่วงที่แบบเซฟิรอสแม่งจากเป็นคนปกติแล้วอยู่ๆแม่งแบบไปตื่นรู้ที่นิเบิลเฮมแล้วก็แบบไอ้เชี่ยกูแม่งเป็นชนเผ่าโบราณกูจะครอบครองโลกใบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็อาละวาดฆ่าคนนะแล้วทีฟ้าก็แบบหนึ่งในคนที่วิ่งก็ไปหาเซฟิรอสก็โดนฟันชั่วกลับมาตรงแบบช่วงประมาณแบบเหนือหน้าท้องอ่ะใต้อกนิดนึงอะไรเงี้ยนะแล้วก็แบบอ่อนหมดสติไปแล้วมันประมาณแบบมีการปั่นจากนี้แบบว่าเซฟิรอสบอกฉันฆ่าเธอไปแล้วอะไรเงี้ยแบบคนที่อยู่ต่อหน้าคุณเล่าเด้อคนที่อยู่ต่อหน้าของนายจะรู้ได้ไงว่าเป็นตัวจริงเพราะฉันฆ่าเธอไปแล้วไงล่ะอะไรเงี้ยแล้วทีฟ้าคราวก็จะแบบว่านี่เธอคือคนคนนั้นจริงหรออะไรเงี้ยทีฟ้าก็จะแบบว่าทีฟ้าก็จะเปิดเสื้อข้างตัดแบบแล้วโมเดลแม่งไม่เห็นได้นะแบบใช้มุมกล้องหลบเลยนะแบบทำเหมือนเปิดเสื้อให้ดูว่าแบบนี่ไงมีแผลอยู่ตรงนี้ไงแบบว่าผมว่าโมเดลเขาไม่ได้ปั้นไว้หรอกก็เป็นบังเฉยแต่คือแบบว่าทำไมต้องทำอย่างนี้วะคือไม่เข้าใจเลยเพราะคือตอนแรกอ่ะก็เข้าใจว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างใช่ป่ะแต่พอเล่นจนจบเกมอ่ะพอจนจบเกมอ่ะก็รู้สึกว่าไม่ต้องมีก็ได้นะไอ้เปิดกระบังให้ดูเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าแบบการแมทช์การปั่นให้แบบให้ปั่นให้คราวสงสัยว่าเอ้ยความทรงจำของคืออะไรแล้วทีฟ้าพยายามเปิดแผล2รอบป่ะ 2-3 รอบป่ะมันไม่ใช่รอบเดียวด้วยป่ะผมจำได้ว่า2รอบไอ้คองกาก้าอีกรอบนึงที่แบบคือแบบคาวไม่ได้สติคาวไม่ได้สติคลาวฉันเองเปิดปึ๊บแผลอีกรอบแล้วคาวก็แบบโอ้อะไรเงี้ยผมแบบอะไรวะตอนนั้นก็แบบว่าคาวก็แบบสติหลุดแล้วก็แบบฟาดดาบไปแล้วทีฟ้าก็แบบกระเด็นตกน้ำไปเป็นซีนที่แบบว่าแล้วตรงนั้นก็แบบงงว่าเล่าอะไรด้วยตรงนั้นน่ะจำได้ไหมที่แบบทีฟ้าตกน้ำไปแล้วก็แบบว่าไปเจอแบบของใหม่เวฟพอนปลาใช่ก็แบบตอนนั้นก็คือแบบไปติดอยู่ในวนอะไรนะครับอันนี้ผมว่าเขาทิ้งทวนไว้รอภาค3อันเนี้ยว่าของเดิมไม่มีแล้วก็นั่นแหละเหมือนเขาวางพอตไว้เพื่อแก้เกมอะไรบางอย่างผมว่าไอ้ซีนตกบ่อน้ำเขียวเนี่ยตกบ่อน้ำเขียวอ่ะผมบอกก่อนอันนี้ซีนที่เกิดขึ้นนะคือทีฟ้าตกบ่อน้ำเขียวในเตาปฏิกรณ์ในกองกาก้าแล้วไปเจอมอนสเตอร์ที่เรียกว่าเวพอนภาคนี้มีเวพอนที่ไม่โผล่ในต้นฉบับด้วยเดี๋ยวนะผมให้ดูก่อนไม่มีชื่อด้วยนะมันเป็นในต้นฉบับนี่เหมือนมันคือเราเห็นครบตัวไหมนะคือตามที่มันเล่าอ่ะว่ามีกี่ตัวครบแต่ว่าไอ้สองตัวที่งอกมาใหม่เนี่ยมันชื่ออะไรนะผมจะเสิร์ชยังไงดีวะไม่เว็บพอนกันไหมเว็บพอนเจ็ดปีเปิร์ดอะไรประมาณเนี้ยดาบปืนของตัวละครทุกอย่างเลยซึ่งก็แบบว่ายากเลยเสิร์ชยากเลยแม่งเสือกอันนี้แต่ผมเดี๋ยวนะผมนึกถึงไอ้เนี่ยไอ้ผมนึกถึงปลาทองอ่ะไม่รู้ทำไมขออนุญาตไปมีคนเอารูปมาแปะเป็นปกคลิปอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจิกเข้ามาแล้วกันเนี่ย
เว็บพ่นปลาทองอ่ะเออมันเป็นอย่างนี้มันเป็นประมาณนี้มัแนล้เปว็นมีประมสาณองตัวด้วยนะมันเป็นปลาทองสองตัวเว้ยที่แบบมีลูกแก้วใหญ่ๆตรงท้องเออแล้วไอ้ปลาทองสองตัวนี้มันจะแบบแหวกว่ายไปในลำธารไลฟ์สตรีมแล้วก็แบบว่าจะเจอไอ้พวกผู้คุมชะตาของภาคแรกไอ้ผีตัวดำๆอ่ะมาโจมตีเว้ยแล้วมันก็จะแบบว่าฝ่าฟันเพื่อผ่านผีพวกนี้ไปได้ประมาณนั้นน่ะแล้วตอนทีฟ้าตกไปในน้ำเนี่ยก็จะแบบว่าได้รับการช่วยเหลือโดยปลานี่ไว้เออแล้วก็แบบทีฟ้าก็กลับมาได้โดยที่ได้เห็นว่าอ๋อเวพอนเนี่ยแบบดวงดาวกำลังมีการต่อสู้บางอย่างเกิดขึ้นอยู่นะเอ๊ะเดี๋ยวนะย้อนนิดนึงไอ้ตอนแถวๆก่อนที่มันจะตกเนี่ยตรงนี้มันมีไอ้ตัวผีดำออกมาขัดขวางหรือว่าผีดำมันออกมาทำอะไรนะตรงเนี้ยช่วงนี้เหรอเออเหมือนมีผีดำออกมาแบบเหมือนผีดำก็ออกมาเว้ยตอนแรกแบบมันเหมือนแบบตอนปฏิกรณ์กำลังเกิดอะไรบางอย่างขึ้นแล้วมีผีดำออกมาเต็มไปหมดเลยแล้วแบบพวกเราก็ไปดูซึ่งก็มันทไปำอะไดรูวแล้ะวก็เจมันอก็ไม่มันก็ไม่ได้เจทอำอะไรวะเจอเจคนนั้นอะเจสกาเลตปะอะไรวะเออเจอเจสการ์เล็ตขับหุ่นมาเออแล้แลว้วก็อะไรนะสู้กันแล้วก็พัดตกแล้วก็ทีฟ้าก็ตกคือน้ำไปคือผมกำลังคิดว่าไอ้ฉากนั้นน่ะมันมีผีดำใช่ไหมถ้ามันมีผีดำเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องแบบมันกำลังจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากไอ้ไทม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์ใช่ป่ะเออกำลังคิดว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนนะซึ่งไอ้ที่เปลี่ยนก็คงจะเป็นไอ้ซีนที่ตกน้ำไปนี่แหละก็คิดว่าใช่มีคิดว่าสิทีฟ้าตกใช่น้ำนี่ไปประมาณแต่ทีเนี้ยพอเราเล่นไปถึงตอนท้ายเราก็จะรู้ว่าไอ้ผีดำเนี่ยมันคือของเซฟิรอสใช่ป่ะเออผมก็เลยคิดอยู่ว่าตรงเนี้ยเหมือนแสดงว่าไอ้เซฟิรอสเองมันต้องแบบต้องการจะขัดขวางอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่แบบเพื่อไม่ให้ทำลายศักดิ์สิทธิ์ของมันเปลี่ยนไปอะไรประมาณนี้แต่มันยังไม่แน่ใจยังไตมร่งชนัี้ดเจนเพราะว่าส่วนนี้แม่งยังไม่ไขปริศนาด้วยเพราะว่าไอ้ปลาสองตัวเนี้ยถ้าจนจบเกมเนี่ยก็ยังไม่อธิบายว่าไอ้ปลาสองตัวเนี้ยมันกำลังทำอะไรเอออันนี้ผมความเห็นผมเดาแล้วกันนะก็คือซิฟิลอสน่าคืออย่างนี้เวพอนนะบอกก่อนเวพอนในต้นฉบับนะมันเหมือนเป็นมอนสเตอร์ให้เราสู้ถูกป่ะมันแบบเป็นไคจูมาละวาดถูกไหมแต่จริงแล้วเวพอนมันคือประมาณว่ามันตามชื่อเลยคือมันเป็นอาวุธของโลกเว้ยประมาณว่าโลกจะส่งเวพอนมันเป็นไคจูที่หลับไหลอยู่แล้วเมื่อเกิดภัยพิบัติที่โลกเนี้ยจะแบบตกอยู่ในอันตรายมันจะให้เวพอนเนี้ยมากำจัดสิ่งที่เป็นต้นตอของอันตรายนั้นเออซึ่งในเพลงหนึ่งต้นฉบับเนี่ยเพราะว่าแบบเซฟิรอสกับชินระแม่งกำลังจะพยายามแบบเนี่ยแบบดูดพลังงานทำลายล้างโลกใบนี้ไงมันก็เลยแบบเวพอนก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วทำลายล้างมวลมนุษย์ซึ่งแม่งก็รวมถึงพวกเราทุกคนด้วยอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยแบบต้องไปสู้กับมันเพื่อแบบไอ้เชี่ยโอเคมึงพยายามปกป้องดวงดาวแต่มึงจะทำลายเผ่าพันธุ์กูด้วยกูก็ต้องแบบหาทางแก้ไขแล้วก็เลยต้องเป็นการสู้กับเวพอนแต่ว่าในภาคเนี้ยเวพอนไอ้พวกตัวใหญ่ๆไคจูต้นฉบับอ่ะมันยังไม่ตื่นเออแต่มันเนี่ยมันมีแค่ไอ้ปลาทองสองตัวเนี้ยทำอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งผมอันนี้ความเห็นผมก็เลยคิดว่าซิฟิลอสมันอาจจะพยายามเก็บเวพอนหรือเปล่าหมายถึงว่าไอ้เหี้ยพวกไอ้เนี่ยแม่งเป็นอุปสรรคของกูจะกำจัดมันไปก่อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบให้ผก็ีดเปำ็เนนี่ไปยได้มาโจมตีพวกเวพอนเท่าที่มันทำได้เออคือต้องอธิบายใชก่่อนว่าซิฟิลอสเนี่ยมันประมาณว่ายังไงนะมันจะแบบมันจะมีตัวตนขึ้นมาได้จากความทรงจำของคนอื่นๆเว้ยคืองี้เซฟิลอสตัวจริงอะร่างจริงของมันอะตายไปแล้วนะเออใช่ใช่ตายไปแล้วคือตายไปตั้งแต่ตอนที่แบบไอ้คราวที่คราวกลับไปสู้กับเซฟิลอสที่นีเบิลตอนมันเพิ่งคลั่งอะแล้วตอนที่ร่ใาชง่ตัวของเขาอะตายไปแล้วอะจิตวิญญาณพลังวิญญาณของเขาแม่งแบบอยู่ไหลเวียนอยู่ในไลฟ์สตรีมอยู่ในที่ต่างๆผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะอันนี้ไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่ว่าจากที่รับรู้ไว้ที่เอาว่าจากที่ผมรู้ตอนนี้แล้วกันก็คือไอเซฟิรอสมันโดนเสียบตั้งแต่ตอนนู้นใช่ป่ะแล้วมันก็ตกลงไปในบ่อเขียวเหมือนทีฟ้านี่แหละใช่ป่ะเหมือนมันตกไปในไลฟ์สตรีมนี่แหละแล้วก็เหมือนกับว่าแทนที่มันจะแบบเหมือนถูกไลฟ์สตรีมแบบกลืนกลับไปเพราะว่าคนตายในโลกนี้ก็คือเหมือนกับว่าต้องกลับไปเป็นอยู่ในไลฟ์สตรีมใช่ป่ะแล้วก็กลับปรมะมาาณนั้นเวียนว่ายตายเกิดอะไรประมาณนี้แต่มันเหมือนกับว่าไอเซฟิรอสอ่ะมันตกไปปุ๊บคือให้มันตายไปแล้วแล้วมันตกลงไปแทนที่มันจะไปเกิดใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเกิดมันเสกกลายเป็นผีเฮี้ยนที่แบบว่ากูไม่ตายกูยังมีสติสัมปชัญญะตัวเองแล้วก็เหมือนจะกลับมาระเบิดโลกอะไรอย่างเงี้ยกลับมามแับนบจะฟิลนะ
เป็นพระเจ้าอะไรเงี้ยเพราะแบบไปเชียเอร์มอูอะไรเงี้เยหมือนแบบเข้าไปในโลกไลฟ์สตรีมแล้วแบบกูตื่นรู้เลยแบบโอ้กูโวกแล้วแบบเฮ้ยเชียร์เฮ้ยถ้ากูแบบรวบรวมทุกอย่างได้กูแม่งจะเป็นพระเจ้าของโลกใบนี้อะไรเงี้ยอะไจระเป็อยน่างนั้นควาเหมมือนบ้าอยู่ก็ประเอมาณไลหนึ่เงทนบางอย่างขึ้นมาเฉยเออหรือว่าหรือว่าจะตั้งใจอยู่แล้วก็ได้ที่แบบว่าปล่อยให้เขากระซวกไปตอนนู้นเพราะมันไปตื่นรู้มาก่อนแล้วไงมันก็เลยแบบว่าแบบว่าปล่อยให้กระซวกเลยแล้วก็มากูไปอยู่ในนี้เออก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็แบบรู้อยู่แล้วว่าถ้ากูตายกูจะได้ไปพบกับสิ่งที่แม่งยิ่งมัในหญอ่าจจะกเป็วน่าแผนอะไรเงี้ยเออจากเอควอามันอตาัจ้จงะเป็ในจแผของนมันแต่แรกแล้วก็เป็นได้เนาะใช่ผมว่าคิดว่ามันเป็นแผนเนาะนไั่นสไิปรู้แล้วก็กูทําแบบนี้ได้นี่นะกูยอมให้เสียบจึกเพราะว่าเออถ้าเล่ากันจริงๆอ่ะตอนนั้นข่าวมันเป็นแค่ทหารกระจอกใช่ป่ะมันไม่น่าจะสู้กับซีฟิลอได้อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมมันก็เลยแบบเหมือนกับทางเดียวที่มันจะสู้ได้ก็น่าจะโดนแบบอ่ะกูยอมให้มึงกระซวกเป็นคุณทีพีเสริมว่าพวกชินระพยายามจะจับเวพอนหรือเปล่าครับเลยมีผีดำขึ้นมาผมจำอีเวนต์ใช่ไหมใช่ป่ะถ้าตอนนใัช้น่ใใชช่่ไหมเออถ้เหามือตนอนมันถ้าช่วงจังหวะนั้นผมจำเนื้อเรื่องเอางี้เออผมกำลผังมแบบจำไม่ค่อยได้เชื่อเกิดอะไรขึ้นว่าอะไรเงี้ยแล้วผมก็จำเป๊ะๆไม่ได้เท่าไหร่ว่าแบบชินระมันผไปมทจำอะำไไรด้ว่มามาันมีเหมือนเป็นเครื่องบินมาแล้วไอ้สกาเลตก็แบบน่าจะไอ้โฮโจก่อนเนี่ยไหมโฮโจแบบว่าเอ้ยนี่ไงพลังมีแบบเวพอนอยากศึกษาอะไรอย่างเองี๋้อยมันก็เหมือนกับนึจกะไอปอกแจล้ัวบไงเออเป็นไปเอไดอ้เหมือนวก่็ะเป็นไอ้เครื่องบินที่แบบปล่อยที่จับลงมาได้อะเออแล้วมันก็มาเจอเราพอดีเราไปถึงพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดการต่อสู้กันเออแต่ว่เอาอแล้วคราวก็หลอนตรงนั้นซึ่งก็โอเคถ้าถามว่ามองในแง่ที่ว่าแบบเออผีดำมาแบบเฮ้ยชินระห้ามจับเวพอนไปได้ตอนนี้เพราะไม่งั้อน่เดาี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าแต่ท้ายที่เห็นว่าตอนที่แบบทีฟ้าแม่งลงไปในตกไปในบ่อน้ําเขียวแล้วก็แบบก็เห็นผีดำแม่งโจมตีเวพอนแบบพุ่งทะลุอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบว่าผมเลยคิดว่าโอเคในมุมที่คุณทีพีทักมาก็คือผมคิดว่ามันผีดำเนี่ยป้องกันเพื่อไม่ให้ชินระเอาตัวเวพอนไปศึกษาซึ่งมันอาจจะทํานําเสนอแบบทำให้แบบชินระได้พบกับความลับบางอย่างที่จะเอาชนะธรรมชาติได้ในอีกเลเวลกว่านี้หรือเปล่าแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าเป้าหมายจริงๆของเซฟิรอสเนี่ยคือกูจะต้องกูแบจบะรักษาทำลายศักดิ์ศรีของกูเออรักษาทำลายเอศักอดิ์สิทธิ์แล้วกูก็จะกำจัดเวพอนที่จะมีอาจจะมีภทัี่ยมกาับกูด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมที่มาอยู่ในแผนกูจัดการเออแต่คุณสังเกตไหมเนี่ยแบบว่าชินระมาแล้วก็แบบว่าป้ากับพวกกูอีกแล้วจุดนี้คือเป็นจุดที่ผมก็ตะหงิดกับเกมภาคนี้เหมือนกันเพราะฉบับอ่ะมันเราไม่ได้ป้ากับชินระบ่อยขนาดนั้นนะเว้ยอ๋อนี่มันเสียโฮโจนี่เออไอ้เช่นนี่ช็อตนี้ขอบคุณรูนปี่กับคุณแบเนี่ลยมาแมก้ผมไม่ได้ถ่ายของผมเองนะผมแคปไว้เนี่ยแม้แต่คุณคาโต้ก็ยังอยู่กับเสียโฮโจเนี่ยเออแม้แต่สาวบ้านก็ยังเออสาวบ้านก็ยังถูกเฮียเขาเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยอยู่ไปเกาะเฮียเขาแล้วเนี่ยนะโหซีนี้แบบผมโคตรฮาแบบเฮ้ยโหโจเป็นคนแบบนี้เหรอวะแบบว่าดูแบบว่าสาวๆเดินตามล้เออมอรอบเลยผมแบบโคตรคือจะว่าตลกก็ตลกอ่ะแบบอะไรวะโหโจเป็นแบบนี้เหรอวะเออใช่แล้วคืออยู่ๆก็มาเออแต่อันนี้ผมไม่ค่อยชอบอ่ะอยู่ๆเหมือนกับอยู่ๆแม่งก็มาแล้วแม่งก็มาหาเรื่องเขาแเบอบอคนก็เที่ยวอยู่ๆก็แบบเอาหุ่นอยู่มดาีก็แเลอ้าวกห็ุ่นมาแบบอาละวาดเอมาอแบบเออเอาไอ้ตัวเซลจโนวามาสิงไอ้พวกดียูเนียนเลยไอ้พวกชายชุดดำอ่ะเออไอ้พวกเออแล้วก็ให้แม่งแล้วก็อยู่ๆก็ให้มันเกิดความวุ่นวายขึ้นผมก็ทำไปวะทำไปเพื่ออะไรวะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งดูแบบเอออะไรเงี้แยล้วก็กแบ็บว่างงๆเข้ไมา่ไปเวิร์กไอ้เหี้ยกลับละคือเออไม่โอเคว่ะไปผมรู้สึกว่าทั้งเกมแม่งจะมีเหตุการณ์ที่แบบตั้งใจให้มันเป็นแบบเนี้ยเยอะมากเลยนะแบบว่าเดี๋ยวก็จะแบบโฮโจกับชินระแม่งจะต้องแบบไปซัมแวร์สักอย่างในที่ที่กูไปอยู่พอดีแล้วก็แบบว่าจะต้องมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นซึ่งผมรู้สึกแบบว่ามันจงใจเยอะเกินไปหน่อยหมายถึงไม่ใช่ความว่าแบบจงใจของในแง่ของตัวละครนะแต่หมายถึงว่าผมว่าผู้สร้างมันจงแบบพยายามให้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างจงใจเจาะจงเยอะไปนิดนึงมั้งจนเรารู้สึกว่าเขาอยากให้ผู้เล่นมีอะไรทำแหละก็แบบมันดูชิลเอาสู้บอสแล้วกันเอาบอสเลเอยอเอาบอสใส่แล้วตู้บอสโอเคแล้วตู้บอสสิ่งที่ตู้บอสก็คือโอ้ยเชี่ยแบบชินระมาอีกแล้วแล้วก็โฮโจมาอีกแล้วเป็นแผนที่โฮโจวางไว้อีกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งผมก็แบบว่าอยากทดลองดูหน่อยไอ้พวกนี้มันรวมร่างกับไอ้พวกชายชุดดำแล้วมันจะแปลงร่างเป็นตัวประหลาด
ได้ไหมอะไรเงี้ยจริงอะไรเพราะว่ามันเกิดเหตุในเรือก่อนใช่ป่ะแล้วมันก็จริงไม่ว่าไหนกูลองสิแบบนี้เออว่ะจริงด้วยเอออะไรเงี้ยก็งงแต่แบบมันจะต้องแบบมีเหตุคือมันมีความรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันเหตุการณ์แบบกึ่งๆจะบังเอิญแม่งเยอะมากประมาณว่ามันจะต้องบังเอิญว่ากูพวกเราแม่งไปที่นั่นพอดีแล้วแม่งมาตรงนั้นพอดีแล้วก็เลยป้ากันพอดีคือถ้าแบบว่าถ้าสมมติว่าทั้งเกมแม่งมีประมาณแบบ2ครั้งก็พอได้ไงแต่นี่แบบไอ้เหี้ยเยอะมากมันมีตลอดอ่ะมันมีตลอดทั้งเกมเกือบแชปเตอร์เป็นแชปเตอร์ประมาณนั้นเลยอ่ะเอออยากให้ผมว่าเขากลัวผู้เล่นเหงาแหละแบบว่าถ้าเกิดเพราะว่าอย่างไอฉากนี้ใช่ป่ะถ้าสู้เสร็จก็คือจบประมาณว่าจบแชปเตอร์ใช่ไหมจบแชปเตอร์เพราะคงอยากให้แบบว่าเออถ้าเราจบแชปเตอร์แบบว่าแบบแฮปปี้ไปก็คงไม่ดีมั้งเอาบอสแม่งสู้ตัวใส่บอสมาสักตัวแบบเออแม่งมีสู้เลยหน่อยอ่ะโอเคงั้นเราจะเพิ่มบอสที่ทะเลยังไงดีล่ะโอเคงั้นให้โฮโจแม่งเล่นหุ่นยนต์มาแล้วกันกูเริ่มแบบโอ้เชี่ยเอออะไรเงี้ยเออยังแบบสกาเลตลงมากูเรียกหุ่นยนต์อย่างกับไอรอนแมนเลยมีเปลี่ยนแขนด้วยโอ้เฮียนั้นแบบอะไรวะเนี่ยนั้นแบบแขนพังเรียกประกอบแขนอะไรวะนี่มันแฮกบัตเตอร์นั่นแหละอ่ะพอยก็คืออีกอย่างนึงนะแล้วประเด็นคือการที่มันใส่แบบกันคนเล่นเบื่ออย่างเงี้ยมันทำให้ผมสำหรับผมนะมันทำให้โมเมนต์หลายๆอย่างในเกมแม่งโดนรบกวนโอเคเรื่องซีนทะเลเนี่ยจุดนึงแล้วผมรู้สึกแบบว่าเอ้ยเชี่ยแม่งแบบผู้ร้ายก็ไม่อยู่แล้วอยู่ๆก็แบบก็มาแล้วก็แบบมาปั่นป่วนทะเลเขาอ่ะแล้วก็ผ่านไปดื้อเลยนะแบบพอจบเหตุการณ์ปุ๊บทุกคนแม่งก็มายืนดูทะเลกันแล้วผมก็เฉยๆไม่มีอะไรอะไรเงี้ยอีกเหตุการณ์นึงที่ผมแบบผมรู้สึกแบบเฮ้ยไม่น่าขนาดนี้ว่ะคือตอนนี้เว้ยเพื่อนแบลเลตตายคืออ่ะต้นฉบับก่อนนะต้นฉบับก่อนคือได้เนี่ยเป็นเพื่อนแบลเลตที่แบบว่าประมาณ5ปีที่แล้วเกิดเหตุแบบไอชินล่าแม่งมาเผาบ้านเผาเมืองบ้านเกิดเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ไดก็ตกเหวไปนะแต่แบลเลตเนี่ยก็ช่วยลูกสาวของไดไว้ได้คือมาลีนนะแล้วก็แบบเอาไปเลี้ยงดูต่อประมาณนั้นแล้วก็คิดว่าชีวิตเพื่อนของตัวเองน่าจะตายแล้วนะแต่ว่าไดเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่แล้วก็แบบว่าใช้ชีวิตในทะเลทรายโดยการแบบมันคอยดักไล่ฆ่าทหารชินระอะไรเงี้ยเป็นระยะราวๆนั้นเป็นแบบฆาตกรต่อเนื่องฟีลลิ่งนั้นน่ะแล้วเราก็แบบมาล่าฆาตกรต่อเนื่องนี้แล้วก็แบบแบลเลตก็แบบมาตัวต่อตัวกับเพื่อนตัวเองนะซึ่งอันเนี้ยจริงๆผมแบบโอเคนะจริงๆซีนแบบเหตุการณ์ช่วงนี้ในต้นฉบับผมว่ามันโอเคอยู่แล้วมันคือการแบบเชี่ยแบบแม่งในเรื่องมันดราม่าอยู่ลูกผู้ชายแม่งแบบแม่นดราม่าเป็นแมนเออแต่ว่าอย่างแรกเลยคือไดแม่งเวอร์ไปป่าววะบอสอะบอสไฟท์คือแบบมึงเดี๋ยวนะไดไฟท์ท้ายๆพี่แววจำได้แบบว่าพลังมันไปแบบโอ้ผมจำไม่ได้คือถ้าส่วนตัวผมอ่ะผมอินกับเนื้อเรื่องตรงนี้แบบโอ้โหมันบาเลตนี่นายก็ต้องเจออะไรเยอะนะแต่ผมไม่ค่อยชอบคัสซีนแถวๆนี้เท่าไหร่เว้ยไอตอนที่มันย้อนอดีตแล้วมันก็เป็นแบบไอที่มันจับคืออะไรนะไอเพื่อนตกเหวไว้ป่ะแล้วบาเลตมันก็ไปจับอ่ะแล้วก็แบบเอ้ยโดนยิงไอสกาเลตก็แบบฮ่าๆยิงแม่งเลยตัวนั้นซีนนั้นผมแบบมันดูแบบดูตลกอ่ะมันแบบแล้วก็คือแบบโหมึงยิงกันแบบแม่ง AR ใส่กันขนาดนั้นตุ๊ดๆๆๆอ้อมตายยิงแหละแล้วแบบมันก็แขนแล้วมันก็โดนยิงกันแล้วแบบเอื้อผมก็นึกว่าเชี่ยคนเราโดนแอสซอลไรเฟิลยิงแล้วมันก็ยิงกันอยู่อย่างนั้นแล้วแบบว่าสุดท้ายก็คือเหตุการณ์มึงแค่มึงโดนยิงแขนขาดคือมันดูตลกสำหรับผมอ่ะในแง่ของแบบว่าคนโดนปืนยิงอ่ะมึงบอกว่าแล้วแบบมันก็ยังจับเพื่อนมันอยู่แล้วก็แบบโดนยิงแต่ว่าโอ๊ยแข็งใจไว้โอ๊ยปึแขนกูอะไรเงี้ยมันแบบมันดูแบบตรงอะไรวะคือจริงๆแล้วในต้นฉบับมันจะเป็นประมาณว่าเป็นเหตุชุลมุนต้นฉบับนั้นเพย์หนึ่งเนี่ยชุลมุนแล้วไปทหารทั่วไปสกาเลตแม่งไม่ได้แบบว่ามาเห็นคนแล้วก็แบบฮ่าฮ่าฮ่ากูจะฆ่ามึงฮ่าฮ่าคือมันใช่ใช่จากแชทเนี่ยบอกยิงแค่บทแม็กโดนแค่แขนเนี่ยผมคิดยังไงยิงไงยิงนั่นแหละโอ้ผมแบบเลยจากอินในเรื่องอ่ะผมแบบเจอซีนนั้นบอกอะไรวะคือผมรู้สึกว่าจริงๆละซีนนั้นน่ะคือเอานี้นะผมรู้สึกว่าแบบหลายๆอย่างที่เราพูดถึงเห็นมั้ยแบบคอสโมสแคนยอนก็เพิ่มดีเทลฉากนู่นฉากนี่บ้านเมืองก็เพิ่มดีเทลเนาะแต่ไอ้เหี้ยเฮ้ยเอาตรงๆนะคัสซีนบางคัสซีนคือแบบเหตุการณ์บางอย่างอ่ะต้นฉบับมันกลมกล่อมแล้วอ่ะแบบ
มึงไม่ต้องแบบพยายามจะเพิ่มแบบไอ้เหี้ยกูโอเคจากแบบแบลเลตแค่หนีทหารโดนยิงเฉยๆมันธรรมดาไปใช่ไหมกูต้องเพิ่มสกาเลตที่แบบว่ามาหัวเราะมาเห็นด้วยทเห็ำนมาหสัองวเรคาะนนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบไอ้เหี้ยคือแบบหัวหน้าของฝ่ายแบบฝ่ายผู้รุกรานแม่งมองเห็นศัตรูขนาดนี้แล้วแบบว่ามึงให้ยิงไปแล้วไอ้เหี้ยยิงกลาดแทบตายโดนแค่แขนแล้วก็แบบยิงหมดแม็กโดนแค่แขนเออเหี้ยแบบตลกกับมันกลายเป็นว่าเขาเพิ่มดีเทลเข้ามาแล้วมันทำให้ความกลมกล่อมของเหตุการณ์หรือแบบพูดก็พูดคือความสมเหตุสมผลของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะที่แบบเออมันแค่พยายามหนีทหารหนีจากการไล่ล่าของทหารมาแล้วแบบเออเชื่อไม่สามารถช่วยเพื่อนได้แล้วก็แบเลตรอดมาได้คนเดียวคือมันทําให้ดูเหมือนว่าไอ้เชี่ยศัตรูมึงเล่นใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าโอเคมึงรอดเพราะว่ามึงรอดจบอะไรเงี้ยไอ้เชี่ยตลกมากแล้วตกเขารอดเออแล้วอันนี้เสริมเฉยๆคือดายตอนท้ายๆเห็นมันครึ่งหลังที่แบบมันจะรวมแบบแขนแม่งจะเป็นแขนกลรวมแบบเป็นแมกนีโต้อะรวมเหล็กมาแล้วแบบเป็นหนวดเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้ซึ่งแบบเหี้ยเกินไปวะอันนี้ไงอันนี้เขาไอ้นี่ไง Resident Evil 8ไงอันเนี้ยเออแม่งกลายเป็น Resident Evil เฉยเลยซึ่งก็แบบว่าเนี่ยรวมเหล็กจุดๆๆเอามาสู้เพราะเนี่ยคือผมก็รู้สึกติดอย่างนึงเหมือนกันตรงที่ว่าแบบเดิมทีอ่ะแบบแบลเลตสู้กับดายมันจะเป็นประมาณแบบไอ้เหี้ยคนมีแขนเป็นปืน2คนสู้กันว่ากันตามตรงถูกไหมแต่มันกลายเป็นว่าอีกคนนึงคือมึงเป็นมึงโอเวอร์พาวเวอร์มึงแบบบียอนมนุษย์ไปแล้วอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเออผมเปลี่ยนดีกว่าผมเอาจากไม่เอา Resident 8ผมเอานี่ดีกว่าผมเอาอากิระดีกว่าแบบคุมไม่ได้เออเอานี้ดีกว่าต่อคือต้นฉบับเองอ่ะมันเป็นแบบรูปผู้ชายแบบไอ้เหี้ย2คนที่เป็นแขนเป็นปืนคนละข้างด้วยนะดายแขนซ้ายแบลเลตแขนขวาแบบมาประเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการดวลตัวของคนมีแบบแขนเป็นปืนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบเออมันดูกลมกล่อมดีแต่ว่าอันเนี้ยรีเบิร์ธเนี่ยเขาพยายามแบบเพิ่มให้ดายแม่งมีแบบโอเวอร์พาวเวอร์สามแขนกลของแม่งสามารถรวมเหล็กมาเป็นแบบเป็นแส้เป็นหนวดเป็นเหี้ยอะไรซึ่งแบบมันทำให้แม่งกลายเป็นมอนสเตอร์ไปอีกอย่างนึงกลายเป็นว่าแบลเลตแม่งไม่ได้สู้กับเพื่อนตัวแต่แม่งสู้กับมอนสเตอร์ที่แม่งตัวใหญ่กว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าโมเมนต์ของการแบบเพื่อนแม่งตัดสินด้วยกันเนี่ยมันดูเกินเลเวลไปหน่อยเออเกินแบบคือมันควรจะเป็นแบบว่าเพื่อรักสู้กันแมนมันกลายเป็นสู้สัตว์ประหลาดใช่ไหมสู้มอนสเตอร์ไปเฉยเลยแล้วอ่ะแต่โอเคหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันเป็นคัตซีนว่าแบบโอเคเนี่ยตอนต้นฉบับนะผมบอกต้นฉบับก่อนก็คือแบบแบลเลตไอ้เพื่อนเนี่ยรับรู้แล้วแบบโอเคกูไอ้เหี้ยอะไรนะลูกยังรอดอยู่นะแต่แบบว่าเหลือก็ยอมแบบเออยอมตายนะประมาณว่าแบบสุดท้ายเนี่ยต้นฉบับมันจะเป็นซีนนี้นี่อันนี้เลยมันเป็นช็อตนี้เลยแบบว่าได้เนี่ยก็แบบไปยืนแบบถอยหลังตัวเองลงเหวไปอะไรประมาณนี้เป็นซีนที่เศร้ามากนะครับเออแล้วมีจุดนึงที่แบบในฉบับรีเมคไม่ใส่มาคุณแบลดูดีๆตรงริมหน้าผาเห็นคุณเห็นกางเขน2อันปักไว้ป่ะได้ทำหลุมศพให้กับลูกเมียตัวเองเพราะคิดว่าตายไปแล้วคือแบบมันน่าขนลุกมากแล้วแบบมันปักไว้ริมเหวเงี้ยแล้วแบบตัวเองสุดท้ายก็คือยอมตายโดยการทิ้งตัวเองไปในเหวนั้นซึ่งแบบเชื่อมันดูบีบหัวใจกว่าที่กว่าฉบับรีเบิร์ตเยอะผมว่าไอ้นั่นแหละไอ้ฉากสกาเลตลุมยิงอะไรแม่งลุนโมเมนต์ไปหมดเลยตั้งแต่ตรงนั้นแหละแล้วอะไรวะนะแล้วพออันเนี้ยพอกลับมาตรงเนี้ยแบบตอนแรกก็คือกลายเป็นว่าได้ดูเหมือนจะแบบไม่เอ้ยโอเคกูเหมือนจะไม่ตายเห็นไหมแบบเนี่ยสุดท้ายก็กอดคอกันเห็นว่าแบบอันนี้น่าจะก่อนกอดคอกันหรือเปล่าวะจะผมไอ้ตะก่อนสู้กันเปล่าไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นว่าตอนอันนี้น่าจะอันนี้หรือหลังน่าจะสู้กันเสร็จแล้วแหละแล้วก็โดนชิระตามมาอ่ะพอยก็คือเหตุการณ์ในเนี้ยมันเปลี่ยนไปเว้ยคือมันตีความว่าเนี่ยพอไดแม่งไปไล่เก็บฐานชินละเนี่ยก็เลยชินละก็เลยมาไล่ล่าไดเหมือนกันแล้วก็ต่อซีนเนี้ยก็กลายเป็นว่าฐานแม่งมาลุมยิงเว้ยแล้วไดแม่งก็ออกไปแบบเอ้ยอย่ามาทำร้ายเพื่อนกูแล้วก็ไปขวางกระสุนยิงแล้วก็เหมือนเดิมเลยเหมือนตอนฉากสกาเลตเลยแบบแม่งคนหนึ่งคนแล้วก็ยืนต้านกองทหารที่แบบทุกคนมี AR แล้วก็ยิงปับ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 ไอ้ที่ก็นอนหลบแบบอ๋อมันกูไม่โดนอะไรเลยอะไรแบบนี้แม่งตัวยังกระยักแม่งก้มอยู่ที่พื้นฐานแม่งยืนเหยียดเหยียดนั่นเดี๋ยวนะอะไรนะนั่นบาเลตผู้นำกลุ่มอวาแลนโอเคแต่นั่นเพื่อนมันอีก
เออยิงเพื่อนมันก่อนกูก็แบบไม่เชื่อคือมึงคืออุดเพิ่มซีนมาแล้วมันกลายเป็นแบบไม่กลายเป็นประหลาดประหลาดเอออย่างเงี้ยเออตรงนั้นผมประหลาดลูนโมเมนต์จริงๆแบบโอ้โหแบบไอ้เอ้ยทำไมทำซีนแบบนี้ยิงเป็นหมดแม็กเอยิงกอันเป็นแม็กแม็กแต่ทีนี้อ่ะคนบ้าอะไรไปยืนแบบยืนแบบอ๋อยิงมาเลยเออตลกเลยแล้วอ่ะโอเคแต่ทีตอนที่แบบดายมันโดนยิงตอนนั้นแบบทหารมันก็โดนพวกเราไอ้พวกทีมเราก็แบบเออไล่ฆ่าทอหืารมก็ตายหมดแล้วตรงนั้นแล้วก็แบบว่าโออืเคมนอนดายมันนอนตายแล้วก็แบบโอแบเลตล่อมละตรงนั้นอ่ะผมก็แบบเอ้ยโอเคแม่งกลับมาซึ้งแล้วนะแต่ตอนนั้อนืแมบบเริ่มกลับมาซึ้งแล้วโอเชี่ยเพื่อนอ่าตายแล้วก็ผมชอบช็อตนึงมากตรงที่ตอนที่ดายกำลังจะตายแล้วแบบภาพแม่งเป็นโมเมนต์แบบนึกถึงเมียอะไรเงี้ยอืมแบบได้กลับมากอดเมียอะไรเงี้ยผมรู้สึกแบบเฮ้ยโอเคนะเขาเอ้ยอย่างน้อยแบบมันเลอะเทอะเมื่อกี้แบบกลับมาดีแล้วผมแบบตอนนั้นผมกําลังแบบโอ้เชี่ยกูเริ่มตื่นตันใจแล้วพอทันทีที่อืตมื่นตันใจปุ๊บเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งมีลุงเสื้อเหลืองผมอืมไอ้สัตลวุ์งหนวดลุงไม่หนวดไม่หนวดพาวเมอร์ไม่หนวดลุงหัวเหม่งเสื้อเหลืองขับหุ่นมาเว้ยหัวเสื้อเหลืองพาวเมอร์เพชรอ๋อไอ้ลุงนี่โอ้ไอ้เชี่ยก็เอคืออไอ้ลุงนี่แม่งขับหุ่นมาเว้ยแบบตามทหารว่าเฮ้ยเรามาแล้วมาบุกอีกทีนึงอะไรเงี้ยแล้วแบบลุงแม่งก็โผล่มาแล้วก็แบบตีตูดตัวเองเพี้ยเพี้ยแล้วผมมาสู้สิอะไรซึ่งแบบไอ้เชี่ยแล้วกูกำลังซึก้งำลังอีกำลังซึ้งเพื่อนตายช่วยอะไรของเขาอยู่เออมึงแบบอยู่ก็มีบอเอสไฟต์ตอ่อมาทันทีแล้วประเด็นคือแบเลตกำลังแบบเกาะศพไอ้อุ้มศพเพื่อนตัวเองอยู่คราวอก็ืบมอกว่าคราวก็ไอ้ลุงตีตูดนี่มาปุ๊บเขาก็บอกว่าเราปล่อยแบเลตเถอะอย่าไปรบกวนเขาแล้วแม่งก็แบบไอ้เหี้ยคือแบเลตก็กอดเพื่อนอยู่ข้างหลังฉากเว้ยแล้วคราวกับอืพวมกทีมเราแล้วก็เป็นสู้กับไอ้ลุงอขืับมหุ่นนี่ซึ่งก็แบบว่าตลกชิบหายเอแบอบมันดูตลกมากเออมันดูประหลาดไปหมดเลยอะแบบอยากใส่บอสอ่ะแบบต้องใส่บอสหน่อยไหนไอ้ลุงเสื้อเหลืองนี่ก็โดนแย่งห้องพักไปแล้วเออใช่เพราะว่าอันมันมีการชงไว้ก่อนคือโอเคมันเข้าใจได้ว่าทําไมถึงลุงเนี่ยมันมาบุกในจังหวะนี้เพราะลุงเนี่ยแม่งแบบมันจะอจืองมห้องพักที่โกซอเซอร์แล้วแบบว่าคราวแม่งอืมไปไอเกสซิตแม่งไปจองแบบไปโกงจองคิวแบบเหมือนอแฮืกมคิวจองแทนออะไืรมเงี้ยแล้วแบบนี้มันก็มาตามเอาคืนก็ยังก็เข้าใจได้ว่าทําไมมันถึงมาบุกแต่ว่าไอเฮียจังหวะที่มึงมาคือโมเมนต์ที่คือเหตุผลที่มาโอเคนะเออมันเอก็ดูอเมคเซนส์แต่แบบแต่ว่าในแง่การเล่าเรื่องไอ้สัตว์ทำไมมึงเล่นกับกูแบบนี้มึงมาจังหวะที่แบบว่าโอเคโอ้ดายเพิ่งตายแบบแต่เอางี้ต้นฉบับนะคือดายแม่งแบบโอเคงั้นกูจะไปหาเมียนะพบฉันจะไปหาเมียอยู่นี่แหละแล้วก็ถอยลงเหวไปแล้วทุกอย่างก็แบบปล่อยโมเมนต์เงียบเงียบเลยอเวื้ยมแบบเชื่ออึนมากจังหวะนั้นคือแบบทุกคนอึนมากแล้วก็โอเคงั้นเราก็อ่ะแบเลตนะเราก็ต้องไปต่อเนาะอะไรเงี้ยอืมอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมมองว่ามันทิ้งรสชาติของความแบบหวานอมขมกลืนทิ้งไว้ให้เรารู้สึกได้ถึงแบบเชื่อคนคนหนึ่งที่แบบชีวิตเขาแม่งเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยมันให้เวลาได้เราได้รู้สึกอืมทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบอบืมโอเคพอทันทีที่ดายตายปุ๊บคืออืมภาพที่กูจําได้คือไอ้เหี้ยลุงเสื้อเหลืองมาตีตูดโชว์แล้วกูก็ตีหุ่นอืมแล้วกูก็ขับรถหนีแล้วก็แบบอืมแล้วก็ตามได้ลุงหนวดมันอีลุงตุงนางแล้วลุงหนวดดีโอก็มาขับรถมาเอารถบักกี้มาส่งคือแบบเชี่ยแล้วตามด้วยอะไรอีกเอเลน่าดูดไอติมเออดูไอไอ้ติมอีกจริงๆดูไอติมนี่มันมาก่อนสู้อีกนี่มันมันมาเกห่มอืนอนมัไนปมาเดบินเดคิอปนเตอร์มันมาบนคอปเตอร์เอ้ยเออแล้วก็ดูไอแล้วก็เรียไอติมมาเลยบอกไม่ไหวแล้วอยากได้ไอติมแล้วก็ได้ไอติมสมใจประเด็นคือมอันืมกลายเป็นว่าโมเมนต์ที่แบบเราจําได้ว่าต้นฉบับเนี่ยมีหัวซีนนี้เป็นซีนเศร้าประจําอีเวนต์นี้แต่กลายเป็นว่าความรู้สึกที่เราจดจําได้หลังจากจบตรงนี้คือแบบอะไรนะมีอ๋อมีลุงเสื้อเหลืองมาขับหุ่นมานะแล้วก็แอบืบมเราขับรถหนีคอปเตอร์เนาะแล้วก็เอเลน่าดูดไอติมเนาะแล้วก็แบบอืเมอเลน่าแบบคอปเตอร์ระเบิดแล้วก็นั่งงอนอยู่กลางทะเลทรายเนาะแล้วคือกลายเป็นแบบมันอืมอีลุงตุงนังไปหมดเลยเนี่ยคืออทุืกอมย่างแม่ง all over the place นะประมาณแบบอไอ้ืเหี้มยกูอยากให้มีอะไรก็คือมีทุกอย่างมากมายเกิดขึ้นเต็มไปอหมืดมในเวลาสั้นเยอะแยะแล้วไอ้ตอนขับรถก็มินิเกมด้วยนะก็ๆแลม้ิวนิเกมอีกแล้วมินิเกมมีถ้วยอีกแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะเออตอนนั้นมันต้องอะไรนะบักกี้มันเป็นบักกี้แม่มงินิเกคืมอแล้วแมบาบเสิร์ชรคูือปจะมไมา่ให้
ทุกจังหวะคือไม่ให้คุณว่างเลยต้องแบบทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะบักกี้ขับรถหนีก็เล่นมินิเกมไปแล้วไอ้ก่อนนั้นเราก็เล่นมินิเกมในโกซอร์เซอร์มาลงมาก็มินิเกมอีกนี่เดี๋ยวกันนะมันเรียกอะไรนะอันนี้ผมเจอรูปแล้วผมไม่ได้ผมงงจนผมไม่ได้แคปเลยมินิเกมนั้นอ่ะเดี๋ยวนะผมเจอรูปในเน็ตเอาไว้ดูแล้วเนี่ยไอ้ขับรถนั้นน่าจะแป๊บเดียวเล่นแป๊บเดียวแต่ก็ไอ้เหี้ยแต่ก็มีถ้วยมีเอาทุกเม็ดมีคอลเลกติเบิลอ่ะมีถ้วยให้เก็บอ่ะแบบมึงเคลียร์ได้เร็วเคลียร์ได้ช้าอะไรเงี้ยก็แบบอันนี้ก็คือประมาณว่าแบบเหตุการณ์นั้นปุ๊บก็จะแบบขับรถหนีชินละแล้วแบบผมแม่งตามมาเป็นกองทัพเลยนะรถแม่งมีรถมอเตอร์ไซค์มีคอมเตอร์มีเหี้ยคือแบบว่ามีไอ้หุ่นเมื่อกี้ด้วยหุ่นอีกตัวนึงอ่ะมันมีหุ่นไอ้หุ่นเหลืองของไอ้ลุงเมื่อกี้ก็มาหุ่นเมื่อกี้ก็มาก็กลายเป็นแบบแม่งมาหมดกลายเป็นว่าผมถึงจุดเนี้ยขับรถบักกี้เนี่ยกูลืมโมเมนต์ที่แบบเพื่อนพระเอกลืมไปแล้วตายเมื่อกูลืมไปแล้วนะคือถึงตรงเนี้ยมั่นใจว่าแม่งลืมซึ้งเมื่อกี้ไปแล้วคือกลายเป็นแบบเปลี่ยนละเปลี่ยนอารมณ์ละแล้วหายไปละมันไม่ได้ทำกับเหตุการณ์นี้แค่ครั้งเดียวโอ้เยอะผมมีหลายช็อตเลยอ่ะมีเดี๋ยวขอพูดแค่บางช็อตแล้วกันถ้าคุยทุกช็อตแม่งยาวผมมีช็อตนึงที่แบบว่าอะไรของมึงเนี่ยเลยอ่ะแบบอันนี้ตรงไหนคือผมเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงคอสโมแคนยอนต่อมีเป็นมาที่เดียวกันป่ะของผมไม่ใช่ใช่ไหมของผมคือไม่ใช่ไม่ใช่ผมตอนท้ายเลยโอซอร์เซอร์ตอนจบเลยอันนี้เราสปอยนะพูดได้เลยก็เดี๋ยวงั้นเอาคอสโมก่อนไหมเพราะคอสโมมันเป็นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้เอาคอสโมคุณบอลก่อนคือคอสโมแคนยอนเนี่ยในต้นฉบับนะมันจะเป็นว่าประมาณว่าเลทเทอร์ทีนเนี่ยตอนที่กลับไปถึงคอสโมแคนยอนเนี่ยเขาจะมีการแบบผมอะไรนะที่ผอพันแล้วแม่งเหลือไม่เยอะเนี่ยเพราะแบบพ่อของเขาเซโตะเนี่ยแบบแม่งหนีทิ้งให้แม่ตายอะไรเงี้ยคือแบบว่าทิ้งให้แม่ตายแล้วหนีหายไปคนเดียวอะไรประมาณเนี้ยก็แบบเกลียดพ่อประมาณนั้นแล้วแบบปู่บูเกนฮาเกนเนี่ยปู่คุณปู่อันเนี้ยก็เฮ้ยนานากิเอ๋ยจะพายเจ้าไปดูอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็พาเข้าถ้ำเว้ยถ้ำหลังเมืองคอสโมแคนยอนเป็นถ้ำแบบถ้ำของชนเผ่าที่เป็นศัตรูอะไรเงี้ยได้แบบว่าแม่งเหลือแต่วิญญาณในนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็พาแบบพอออกจากพอมาอีกฝั่งหนึ่งของถ้ำเนี่ยก็จะพบว่าที่หน้าผาเนี่ยเซโตะพ่อของนานากิเนี่ยที่จริงแล้วเขาไม่ได้หนีไปไหนแต่เขาสู้กับพวกเผ่ากีจนตายแล้วแบบถูกธนูคำสาปทำให้กลายเป็นหินณที่แห่งนี้แล้วซีนนั้นก็คือแบบไอ้เหี้ยซึ้งมากเลยแบบได้รู้ความจริงว่าโอ้โหพ่อของเลทเทอร์ทีนหรือพ่อของนานากิเนี่ยเชี่ยต่อสู้เยี่ยงวีรบุรุษจนนาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยแล้วแบบนานากิก็บอกโอ้พ่องั้นข้าจะเติบโตเป็นเนี่ยเป็นผู้ปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้เหมือนที่พ่อทำให้ได้อะไรเงี้ยแล้วมันจะเป็นซีนประมาณว่าซีนนี้มันจะจบตรงที่รูปปั้นพ่อที่กลายเป็นรูปปั้นหินไปแล้วอะน้ำตาไหลเว้ยน้ำตาหยดลงมานะต้นฉบับนะแล้วแบบเปิดเพลงแบบเพลงซึ้งๆเลยแล้วซีนนี้ก็เฟดดำกลับมาเป็นเหตุการณ์ต่อไปแล้วรีเมคทันใดนั้นทันใดนั้นที่แบบรูปปั้นนี้น้ำตาไหลปุ๊บเลทเทอร์ทีนหอนขึ้นไปปุ๊บแม่งมีด็อกเตอร์สเตนเขาโผล่มาไอ้เหี้ยแม่งมีอินเดียนแดงโผล่มาอินเดียนแดงอยู่ก็โผล่มาแบบบูมขึ้นมาแบบเป็นวงวาร์ปขึ้นมาเลยนะเว้ยวงวาร์ปขึ้นมาข้างๆเลทเทอร์ดีนที่เพิ่งหอนไปหยกๆอ่ะหยกเลยนะใช่อันนี้ผมแบบอะไรวะแบบแล้วเพิ่งลุยดันเจียนมาด้วยนะตอนนั้นคือเพิ่งลุยดันเจียนเสร็จจบโอเคสู้บอสอยู่ๆไอ้นี่ใครวะอยู่ๆก็โผล่มาจากไหนวะแล้วก็พากูไปเล่นต่อเฉยก็คือเนี่ยก็คือแบบอยู่ๆก็มีไอ้เหี้ยวิญญาณอินเดียนแดงนี่โผล่มาแบบเป็นวงแบบวงเวทโผล่มาเลยแล้วก็บอกว่าตามเข้ามาสิเขาจะแบบว่าจะข้าจะเผยความลับของชนเผ่ากีให้พวกเจ้าได้รับทราบแล้วอยู่ๆก็แบบว่าไอ้เหี้ยแม่งก็พาขึ้นเรือพาขึ้นเรือด้วยแบบเรือแบบแล้วก็แม่งก็พล่ามยาวมากแบบว่าโอ้ยเนี่ยนะเผ่ากีเราที่จริงแล้วเราอะไรนะเราตายแล้วแต่ว่าเรากลับสู่ดวงดาวไม่ได้เพราะเราจริงๆแล้วเราเป็นผู้ที่ไม่ได้มาเป็นเอเลี่ยนเราเป็นเอเลี่ยนเราไม่ได้มาจากดาวดวงนี้แล้วก็แบบแล้วจากนั้นแอริสก็เอามือไป
เอามือไปแตะน้ําแล้วก็ตัดไปทอี่ืแซมกด้วยคือแบบเออใช่ตเัอดไอปที่แซกตัดไปที่แซกเสร็จปุ๊บกลับมาพอตัดกลับมาก็แบบไอ้เผากี้ไอ้ดินแดงเชี่ยนั้นก็อธิบายว่าแต่สิ่งที่เรามั่นใจว่าเราจะทำให้เรากลับสู่ดวงดาวจับศูนย์ได้อย่างแท้จริงก็คือมาทีเรียสีดำยังไงล่ะเราถึงพยายามสร้อางืมมาทีเรียสีดำขึ้นมาบลาบลาคำถามอืครัมบจนจบตรงเนี้ยไอ้เหี้ยเรื่องของเลดเทอร์ทินกับเซโตะกูลืมไปแล้วอืมซินซึ้งแบบไอ้เหี้ยเลดจะอืพมยายามเพื่อพ่อน้ำตาไหลไอ้เหี้ยลืมไออันนี้ยัดผมรู้สึกว่าไอซีนเผากีเนี่ยคือแม่งยัดแบบยัดเลยอะเออคือมึงจะเล่าก็ได้เว้ยแต่แบบทําไมต้องมาแบบทันทีที่แบบเลดเจอพ่อปุอ๊บืหมอนปุ๊บมึงจะต้องมีแบบไอ้เหี้ยเนี่ยต้องโผล่มาทันทีคือแบบกูไม่เข้าใจอืวม่าทําไมต้องใส่มาทันทีต้องมัแนบบเดี๋ยวนั้นน่ะเออเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะเออทําไมมันต้องเดี๋ยวนั้นนะตรงนั้นแล้วมันยาวกว่าแล้วมันยาวแล้วมันกลายเป็นเรื่องที่แบบเอาถ้าว่ากันตามสตอรี่ไลน์อ่ะแม่งกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าเลดเทอร์ทีนไปไกลเลยนะเว้ยแบบแบ็กมาทีเรอียืไมปมันคือมันพูดถึงเรื่องที่ใหญ่กว่าทันทีหลังจากนั้นน่ะอืมเป็นเล่าสเกลใหญ่เลยสเกลโลกเลยเออผมงงมากว่าคืออาคุโนโอนี่มากับตัวต้นเหตุมาทีเรียดำที่ต้นฉบับไม่มีเล่าใช่คือโอเคมันไม่มีเล่าแต่แบบไอ้เหี้ยนี่คือโมเมนต์ของเลดเทอร์ทีนที่อืมกำลังจะแบบเคลียร์ใจกับพ่ออะไรเงี้ยแต่แบบมันจำเราเข้าใจว่ามันสำคัญเว้ยแต่มันแบบจำเป็นที่ต้องเอามาแบบณตรงนั้นมาเบียดณโมเมนต์เดี๋ยวนั้นเลยเหรอวะอืมเออผมแบบผมงงมากแบบเฮ้ยเฮียต้องรีบเพื่อมาเล่าตรงนี้เลยเหรอคือแบบมันไม่มีช่วงเวลาอื่นของเรื่องราวที่แบบเออคุณค่อยๆไปเล่าตรงนั้นมันไม่มีเลยอืแมล้วเหรอวะอะไรแบบเงี้ยเว้นช่วงนิดนึงออกให้กูออกดันก่อนหรืออะไรก็ได้ออกด้านหรือแม้แต่มึงเอามาใส่ตรงระหว่างทางในดันเลยก็ได้อยู่มั้งอะไรเงี้ยผมก็แบบไม่เชื่องงคือผมงไม่งแล้วมาคกือมันงงดับเบิ้ลด้วยเพราะว่ามันไปเล่าแซกด้วยระหว่างใชนั้น่อ่ะมันแบบมันยิ่งฮะอะไรนะฮะอะไรนะแล้วก็กลับมาฮะอะไรอีกนะเออเออมันกลายเป็นว่าเหตุการณ์ในดันเจียนเนี่ยคือโอเคคืออันนี้บอกก่อนว่าผมไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเขาต้องทําตามต้นฉบับเป๊ะๆคือผมไม่ได้ว่าเป็นความคาดหวังว่าตามต้นฉบับเป๊ะๆแต่ว่าโมเมนต์ที่มันที่เนื้อเรื่องมันปูมาว่าเลดเทอร์ทีนจะไปอะไรยังไงไปเคลียร์ใจกับพ่อไปอะไรเงี้ยอืมมันเป็นโมเมนต์ที่มันสามารถเล่าเป็นซีนที่น่าจดจําได้แบบเลดหอนขึ้นไปแล้วแบบเป็นดนตรีซึ้งๆขึ้นมาแล้วทําให้พวกเราแบบโอ้โหเชี่ยนี่คือโอ้โหนี่คือแบบไอ้หมาแดงที่เราแบบเฮ้ยแม่งเดินสองขาบ้างแม่งติ้งต้องอืมมีจุดมุมจริงจังบ้างโอ้โหแม่งคือมุมดราม่าของเขามันเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยใช่จริงจริงจริงมันลุนโมเมนต์สองรอบเลยเพราะว่าอืมทั้งบาเลตแล้วก็ทั้งเลดตอนนี้มันจริงมันเป็นพล็อตมันเป็นเมนหลักของสิ่งนี้เขาจะเล่าของเนื้อเรื่องเกมนี้เลยนะเออแต่แม่งสึกแบบให้เรารู้สึกแบบแป๊บเดียวแล้วก็อ่ะกูจะเล่าต่อแล้วอ่ะเอาเนี้ยอ่ะมาเออคมืัอนแบบน่าเสียดายอยู่มันเสียดายตรงนี้คือเราไม่ได้บอกว่าเอ้ยจะต้องตามเป๊ะแต่ว่าไม่ต้องเป๊ะก็ได้แต่ทําไมมึงต้องลูนโมเมนต์นี้อะไรเงี้ยผมว่าเออมันแบบขอซาบซึ้งนานนิดหน่อยหรือว่าเอออะไรอย่างเงี้ยให้ได้แบบคิดทบทวนอะไรนิดนึงกับเนื้อเรื่องที่สตอรี่หลักที่สิ่งที่เขาจะเล่าจริงๆของ Final Fantasy 7อะไรแบบเนี้ยเออผมรู้สึกว่าแม่งน่าเสียดายเว้ยอืมอ่าประมอาัณนนี้นัค้นือของนะอ่ปะระมขาณองขบอองลบอลนะอันนี้คืออันนี้ผมรู้สึกแบบตอนช่วงจังหวะดาไอของดาเพื่อนแบรเลตเนี่ยผมยังแบบไอ้เชี่ยแปลกๆว่ะจนมาผมรู้สึกชัดเจนก็คือตรงนี้เนี่ยแหละตรงช่วงเนี้ยเพราะว่าเอมันอช่วงเนเีผ่ยาหนักกีอันนีค้ือหแนบับกไอ้เชี่ยหนักมากในแง่ของสตอแบบการจังหวะเล่าเรื่องนะคืออาการหนักอืมมากนะอ่ะของคุณแบลคือตรงไหนครับของผมมันไม่เชิงของผมมันจะไม่เท่าแบบคุณบอลของผมมันจะเป็นแบบอะไรเล็กๆแต่แบบว่าตอนผมเล่นน่ะผมเจอแล้วแบบว่าอะไรของมึงวะก็คืออันนี้ท้ายเกมเลยคือไปโกซอเซอร์ครั้งสุดท้ายเนาะครั้งที่เราก็ต้องแบบที่มันต้องสู้กับไอ้เจฟไอ้น้องเอเลน่าปากแจ๋วแล้วก็ไอ้พพี่ี่เลรยุน่ะนอ่ะพี่รู้แต่พี่รุ่นเออพี่รู้แล้วก็คุณลูฟัตนั่นแหละที่อยู่ว่าเอออันนั้นก็อันนั้นก็แบบไอ้ประแบหลบวา่าดอ๋อมึงจัดจัดอันนั้นคืออ๋อกูกลัวไม่มีซีนแบบว่ากูขออาใส่มาหน่อยแต่นั้นผมไม่มีปัญหาผมเข้าใจได้ว่าโอเคอยาก
ให้สู้อ่ะโอเคอันนั้นผมยังเฉยๆเว้ยแต่ประเด็นของผมคือในเรื่องตอนนี้มันคือการแบบว่าเอ๊ะทำไมเคสซิดถึงแบบถึงไปเข้าเป็นแบบเหมือนเป็นสปายใช่ป่ะให้พวกเติร์กเอาไอ้คีย์สโตนอะไรเนี่ยไอ้กลมๆเนี่ยไปใช่ป่ะเหมือนแบบว่าเออเอาคีย์นี้แล้วก็วิ่งหนีไปแล้วก็ไม่ตามแล้วก็สุดท้ายตามได้แต่ว่าไอ้คีย์นี่คือโดนชิระเอาไปใช่ป่ะไปแล้วประมาณนั้นกบไปแล้วตรงนั้นน่ะในเรื่องมันแบบมันมีทั้งเรื่องแบบว่าเฮ้ยเพื่อนหักหลังทั้งเรื่องแบบจะต้องแบบโลกนี้จะโดนอะไรว่าถ้าของนี่ตกอยู่ในมือชิระอะไรนี้ใช่ป่ะใช่มันแบบมันดูแบบแล้วมันเป็นท้ายเกมด้วยเราก็รู้ว่าไอ้เหม่งไก่จบแล้วแหละดูจากแชปเตอร์เนี่ยมันก็เสร็จเว้ยอ๋อโอเคใช่ไหมแล้วพอซีนนั้นมันคุยกันเสร็จแบบทุกคนแบบว่าเคสซิดนายมันคนไม่มีสัจจะนายมันคนแบบไม่ไว้หักหลังเพื่อนทุกคนแม่งแบบข่าวแม่งก็แบบนายแม่งเป็นคนแบบนี้ไล่ออกมาจากปาร์ตี้เลยนะออกกดรีบไปจากห้องแชทเราเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องรวมทางกันแล้วนะแล้วมันก็เป็นซีนประมาณว่าเคสซิดมันยืนเหงาอยู่บนลานจอดรถคอปเตอร์แล้วก็เป็นแบบพวกเพื่อนๆเดินห่างออกไปแล้วแบบซิดเซตก็แบบขนาดอย่างซิดอย่างอะไรที่มันแบบเพิ่งโผล่มามันยังแบบรู้สึกว่าไม่ต้องห่วงฉันแบบคือยังรู้สึกว่าซิดหรือว่าไอตัวประกอบอย่างวินเซนต์ที่มาในภาคนี้มันยังแบบว่ามันทุกคนแม่งมีบทแล้วตอนนั้นคือมีพูดแบบไม่เอาละเคสซิดแม่งเร็วเสร็จปุ๊บเดินออกมา39ปุ๊บโทรศัพท์ดังตุ๊ดๆๆๆๆไออะไรนะไอน้องแชทเล่มาสวัสดีพี่ผมอยากจะพบว่าเนี่ยมันมีดันเจียนของไอ้โกเลมตัวไออะไรนะไอ้โกเลมนั่นไอ้โกเลมทะเลทรายอ่ะไอ้กอบลินกอบลินกอบลินแล้วกันกอบลินในทะเลทรายไอ้น้องไอ้กอบลินในทะเลทรายตอนเนี้ยผมค้นพบว่ามันมีไอ้ที่ทดลองใหม่ของชิระอยู่นะครับผมอยากศึกษาพื้นที่ตรงนี้เพิ่มไปช่วยไปต่อสู้แล้วก็เก็บอะไรนะเก็บอินเทลเพิ่มให้หน่อยครับแล้วแบบไอ้สัตว์กูเพิ่งไล่เพื่อนจากตี้มามึงก็โทรศัพท์มาบอกกูว่ากูเพิ่งไล่เพื่อนจากตี้มาแล้วก็ชินละแม่งเอาคีย์สโตนที่แบบว่าไอ้เหี้ยนี่คือแบบพยานะโลกแน่ๆถ้าไม่ได้ไปโลกแตกแน่โลกแตกซิดแบบซิดบอกไปเดี๋ยวกูพาไปเองกูมีเครื่องบินอ่ะแม่งคุณพี่ช่วยไปอินเทลไม่ปุ๊บไอ้สัตว์เอ้ยโลกเป็นโลกมันจะชิบหายอยู่แล้วมึงเข้าใจไหมคือมึงให้กูไปเก็บไอ้แบบว่าอะไรวะแล้วจริงๆอ่ะตลอดเกมอ่ะแชทลี่แม่งจะแบบโทรมาจังหวะนรกบ่อยแต่ว่าอันนี้จังหวะเนี้ยค่อนข้างนรกที่สุดเพราะว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบคือมันไอ้เหี้ยเพิ่งไล่เพื่อนออกจากมันเด็ดเลยอ่ะมันเด็ดเลยมันเป็นแบบโอ้โหตีเพื่อนแตกขากะเพื่อนเหมือนแม่งต่อยกับเพื่อนมาเสร็จไอ้เพื่อนที่คนโทรมาเอ้ยมึงไอ้เนี่ยเก๋เปล่าอะไรวะเอ้ยกูเจอกูได้บัตรเก๋ใหม่มาไปเก๋เปล่าอะไรเงี้ยไปเปล่าเนี่ยไปดูกูซื้อตัวหนังแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้เข้าไปดูว่าฮะอะไรเงี้ยอะไรวะคืออ่ะอันนี้มันจะเป็นเรื่องของเกมเพลย์อย่างนึงคืออันนี้ผมขอไอเดียผมนะว่าแบบตอนนี้จริงๆชาวเน็ตตาม Reddit หรืออะไรหลายๆที่อ่ะหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องชัตลี่แม่งน่ารำคาญชิบหายซึ่งก็ผมก็แบบโอเคก็จริงๆของผมเองผมโอเคกับน้องชัตลี่เพราะว่าแบบน้องแม่งพูดจาน่ารักดีอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคถ้าในเรื่องของการแบบรบกวนโมเมนต์เนี่ยไอสัตว์น่ารำคาญชิบหายใช่ใช่มันที่จริงแล้วผมมองว่าไอเควสของชัตลี่ไอแบบที่มันเป็นแบบอินเทลเสริมมาเนี่ยผมอยากอันนี้นะถ้าเป็นผมถ้าผมทำตรงนี้นะผมจะให้มันเป็นเมลเฉยแบบว่าผมอาจจะแบบต้องมีหมวดประมาณว่าแบบมีอีเมลเข้ามากดดูเองฮะแล้วแบบว่าแค่แบบว่าสมมติเป็นแบบช่วงเกมเพลย์แบบสมมติว่าไอตอนไล่เคสซิดออกไปปุ๊บแล้วก็แบบเนื้อเรื่องเราจะโปรเกรสให้ตัวคอนโทรลตัวละครต่อได้ปุ๊บแล้วก็มึงขึ้นหน้าจอมุมข้างบนว่ามีเมลใหม่เข้ามากี่เมลนะอะไรเงี้ยแล้วจากนั้นก็คือเป็นเมสเซจเข้ามาแล้วคุณก็แบบคุณจะเปิดดูก็ได้หรือคุณไม่เปิดดูก็ได้แล้วถ้าคุณซีเรียสกับเนื้อเรื่องคุณก็ไปต่อเลยอะไรเงี้ยอันนี้แม่งหยุดกึกรับโทรศัพท์เลยต้องมาบอกเลยทันทีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าคือผมอันนี้นะผมเข้าใจแล้วมันพยายามจะเป็นแบบนี้หลายครั้งมากคือชัตลี่พยายามจะโทรเข้ามาแล้วจะต้องมีซีนที่คราวต้องหยุดแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กางจอนี่ขึ้นมาแล้วก็ฟังชัตลี่พูดให้หมดแล้วค่อยเก็บและจากนั้นตัวผู้เล่นก็จะได้คอนโทรลตัวละครต่อซึ่งอันเนี้ยพอยต์หนึ่งคือในแง่ของเกมเพลย์ไวส์เนี่ยมันอาจจะแค่ว่าเฮ้ยจะได้บอกคนเล่นให้ชัดเจนเลยว่าเฮ้ยมีอะไรให้ทำแบบบอกแล้วก็บอกเลยอ่ะแบบเอ้ยเชี่ยย้ำไม่รู้เลยว่าทำอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าแม่งมีต
ย่างที่คุณแบลบอกคือแม่งมีปัญหากับมันทำให้มีอารมณ์ที่มีต่อเนื้อเรื่องแม่งมีปัญหานั่นแหละก็แบบคือจุดอื่นอะผมก็รู้สึกว่ามันก็สะดุดแต่ว่าไอซีนนี้คือมันไคลแม็กแล้วอะคือแม่งจะไปสู้บอสใหญ่แล้วอะไม่สนไม่คือไม่สนอะไรทั้งนั้นนะคือน้องเชอรี่จะอุชอินเทลอย่างเดียวอ่ะกูจะเก็บข้อมูลอย่างเดียวเออไม่สนอะไรทั้งสิ้นอ่ะโลกแตกเลยช่างแม่งเลยกูอยากรู้ใต้ดินมีอะไรอ่ะเออไม่สนใจอ่ะเออไม่รู้เรื่องรู้ราวเหมือนเอาจริงผมรู้สึกว่าไอ้น้องเชอรี่เนี่ยมันหลุดจากเหมือนกับว่าเรื่องทุกคนอ่ะเกิดเซฟิลอสจะยึดโลกชินละจะอะไรยังไงไม่สนใจเหมือนกับมันเป็นตัวละครแบบว่าเหมือนอยู่นอกวงโคจรของทุกเรื่องราวอ่ะคือแบบว่ากูแค่จะมาเป็นแค่บอทที่แบบคอยให้เควสแล้วก็มึงไปทำซะแค่นั้นอ่ะเออเหมือนตัวละครมึงแบบไม่มีอะไรนะไม่มีอารมณ์ร่วมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเออผมคือเหมือนเอออย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดสมมุติเฉยๆนะอย่างน้อยที่สุดมันถ้าแบบเออแบบเอ้ยคุณคลาวตอนนี้สถานการณ์แย่มากเลยใช่ไหมครับอะไรเงี้ยแบบผมพอจะช่วยคือแบบอย่างน้อยให้มันแบบมันอะไรนะมีอารมณ์ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์นั้นๆหน่อยโดยที่แบบไม่โดดเกินไปมันไม่ทำเลยนะในภาคเนี้ยใช่คือแบบว่ากูมีไอ้เควสอย่างเดียวอะของกูอะกูคือแบบกูติดต่อมาคือกูคุยเรื่องนี้อย่างเดียวเออก็จะแบบมึงก็ทางที่ไปไหมทางที่ลุงโฮโจก็แบบเหมือนมีพูดถึงนั้นแบบแชทเล่หรือหมายเลขอะไรสักอย่างอ่ะเออจริงๆมันมีชงแบบเฮ้ยบางอย่างเหมือนกันได้แบบว่าไอ้เชี่ยน้องแม่งต้องมีน้องมันจะมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าวะแต่ก็จริงๆก็เหมือนชงทิ้งไว้นะยังไม่ต่อยอดอะไรใช่ใช่อันนี้อาจจะชงไว้แต่แต่ว่าพอตัวละครมันแบนอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบก็ไม่ได้อินอะไรกับน้องเท่าไหร่อ่ะคืออย่างงี้ถ้าสมมุติเฉยๆนะแบบภาคหน้าแม่งประกาศมาเหี้ยแชทลี่แม่งเป็นแบบเจโนวาเฟลอีกตัวนึงซึ่งแบบมันก็จะแบบแบบอยู่ๆก็ไอ้เหี้ยอะไรวะอะไรเงี้ยมันคนมันจะแบบไม่ขนาดนั้นไงเพราะว่าตลอดทั้งเกมเนี่ยน้องแม่งทำหน้าที่คือกูเป็นแค่ NPC 1คนที่ทำให้แบบคนเล่นมีคอนเทนต์ในเกมในทำอะไรในเกมมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้มีส่วนส่งเสริมกับเรื่องราวประมาณนั้นก็ประมาณนั้นแหละนะเออจะนี่เสริมให้คุณแบลนิดนึงคือไอเควสที่เป็นไอกิลกาเมชอะที่แบบทำอินเทลเก็บกรอกคิดก็กิลกาเมชอะเคลียร์หมดแม่งมีแบบซีนคุยกับแชทลี่ใน VR 2-2กับคราวด้วยนะเว้ยเออแล้วมันจะเป็นประมาณว่าแบบเนี่ยรู้ไหมว่าเนี่ยแบบองค์ความรู้ที่ได้จากคราวมาเนี่ยมันล้ำค่าขนาดไหนแล้วแบบเปิดเป็นหน้าจอที่แบบว่าสิ่งที่เราเล่นมานะอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันแล้วก็แบบว่าไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรเรื่องราวเลยคือแบบว่านี่แหละสิ่งที่มึงเล่นมาทำให้กูได้ข้อมูลมากมายขนาดนี้เราเชื่อว่าโอ้โหแค่นี้เลยวะเออเป็นจอยยิ้มเลยแบบเป็นคัตซีนคุยกันเลยทุกฝั่งไอ้อะไรวะโอ้ยอะไรวะเนี่ยเออเป็นคัตซีนเลยมีคัตซีนให้ดูด้วยทุกแบบว่าโอ้โหเอาเบอร์นี้เลยนะก็โอเคนะแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องเลยครับก็แต่ผมว่าเขาก็คงตั้งใจอย่างนั้นแหละแบบมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันหรอกคือมันตั้งใจทำเว้ยก็เลยเป็นที่มาว่าปกคลิปที่ผมบอกว่าเชื่อเกมมึงขยันแบบขยันทำไมวะจุดนี้ไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้มั้งอะไรประมาณนั้นนะทีนี้อ่ะเราพูดถึงเบี้ยบ้ายลายทางหมดแล้วมาท้ายเกมเลยแล้วกันเออมาไฟนอลแชปเตอร์ดีกว่าอ่ะนิดนึงก็คือไอการบอกเล่าเนื้อเรื่อง Final Chapter เนี่ยตอนที่อ่ะไปก่อน Final กันก็คือ Chapter ก่อนก่อนก่อนนั่นน่ะตอนฉากปิ๊กขลาล่อแก้วแถวๆนั้นน่ะเฮียวิหารนั่นไอ้คราวนี้บอกก่อนเกมเพลย์ในวิหารนั่นน่ะที่แบบว่าเอ้ยเขาวงกดฟลิปแบบทริปกับหัวกับหางแล้วก็แอลิสไม่ขลาล่อแก้วแอลิสที่แบบว่าแอลิสที่เป็นไอเนี่ยอะไรนะไอปั่นไลฟ์สตรีมแล้วประกอบวิหารน่ะอันนั้นผมว่ามันก็สนุกดีมันก็โอเคมันก็แบบเออค่อนข้างแบบได้รสชาติการผจญภัยที่หลากหลายดีบอลชอบอันนี้แต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะณตอนที่ผมเล่นน่ะผมรู้สึกแบบคือตอนนั้นน่ะ ใจผมคือแบบกูไม่ไหวแล้วอ่ะเกมมันยาวมากแบบว่าทำไงก็ได้ให้แม่งกูต้องจบวันนี้ให้ได้อ่ะคือแบบวันนี้แบบจะเอาให้จบวันเนี้ยเออแล้วมาเจอดันเจี้ยนเนี่ยผมรู้สึกว่าดีไซน์ดีแหละ
จริงแต่ผมรู้สึกว่าโอ้แม่งยาวจังวะผมดูเวลาเล่นไปประมาณแบบไอ้เฉพาะไอ้ดันเนี้ยประมาณแบบ 3-4 ชั่วโมงมันรู้สึกอะเล่นอยู่อะเออแบบโอ้แม่งยาวอะอาจจะด้วยว่าผมวิ่งหลงนั่นแหละส่วนคือแบบทางแม่งหลงแต่ว่าถ้าพูดถึงดีไซน์อะเอ้ยมันก็สนุกดีเออมันก็มันค่อนข้างยาวยาวจริงๆคือดันเจี้ยนมันยาวยาวไอ้วิหารเช่นเนี้ยประมาณแบบคือผมงงเลยตอนแรกอะผมงงตอนที่มันเข้าไปตีแรกเสร็จใช่ป่ะปึ๊บแล้วมันก็สู้กับอะไรสักอย่างอ่ะเสร็จปึ๊บแม่งมีเข็มนาฬิกาแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยผมไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะอ๋อไม่ใช่ย้อนไปอีกกลุ่มหนึ่งโถผมแบบดีไซน์นี่มันแบบดีไซน์ทาวเวอร์เลยนะแบบว่าทำซีนคือมันลงทุนทำซีนนั้นมาเลยนะเว้ยเพื่อแบบแค่ว่าอ๋อบอกว่าสองหลายชั่วโมงที่แล้วของชั่วโมงที่แล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมแคปไว้นี่หว่าแต่ผมแบบไม่ได้แปะมาเดี๋ยวนะผมถ่ายดูแป๊บนึงคือแบบว่าเป็นตั้งใจคือเขาตั้งใจที่จะแบบว่าเฮ้ยที่นี่คือแบบเป็นไดเจสต์สำคัญไงแล้วก็แบ่งทีมลุยอะไรเงี้ยแต่ก็แบบว่าจักรเดียมในความแบบไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้มั้งคือเล่นมาทั้งเกมไม่เคยเจออะไรแบบนี้ไงมาเจอแบบอะไรวะเขียนมาริกาจากไหนวะแก๊กแก๊กแก๊กปึ้งสองชั่วโมงที่แล้วอะไรวะเดี๋ยวนะผมกำลังเซฟจากแอปมาแป๊บนึงนะผมมีแคปไว้เดี๋ยวนะรอมันโหลดแป๊บนึงแต่ก็สนุกดีกับการแบบว่าดูดพลังไลฟ์สตรีมแล้วก็มาหมุนไอ้หมุนนี่นั่นน่ะไอ้หมุนแท่นน่ะแล้วก็ประกอบร่างวิหารที่มันเดินได้เออผมว่าเออไอเดียเจ๋งดีเหมือนกันใช่ๆนี่ๆแต่ยาวไหมยาวแม่งยาวจริงยาวแบบยาวเหนื่อยเลยอ่ะคือผมไม่นึกว่าคือได้มาทั้งเกมอ่ะไม่เคยเจอดันที่มันทำยาวขนาดเนี้ยเออแม่งยาวจริงแม่งมีตั้งแต่หมุนวิหารแล้วก็มีแบบอะไรนะไอ้หมุนแบบเข้าไปแล้วแบบมันจะหมุนทิศใช่ป่ะเราก็ต้องแบบหมุนให้มันถูกทิศเพื่อเดินไปต่อได้อะไรนะใช่ตรงตอนแรกอ่ะเออแอเรียแรกแล้วแอเรียต่อมาก็คือประกอบจะแอริสเอาแอริสไปประกอบอะไรเงี้ยแอเรียแรกเป็นคาวก่อนแล้วก็เป็นแอริสแล้วก็กลับมาคาวอีกทีใช่แล้วก็กลับมารวมกันใช่ๆประมาณนั้นกลับมารวมกันก็คือไปแย่งลูกแก้วละเออไอ้เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีอันนี้นี่อันนี้เดี๋ยวนะไอ้นาฬิกาเมื่อกี้คืนนี้เนี่ยแม่งเป็นซีมันทำ CG เลยนะเว้ยคุณแบบว่ามีฟันเฟิร์มคือก็แก๊กๆๆๆๆมาแล้วก็แบบนาฬิกาผมตึ๊กๆๆๆแล้วก็ขึ้นเทคว่าหลายชั่วโมงที่แล้วมึงต้องขนาดนี้เลยคือมันแค่เฟดดำแล้วก็ขึ้นเทคว่า2ชั่วโมงที่แล้วก็ได้ใช่คือเออก็เลยแบบตกใจเลยอะไรวะแค่มีไทม์ไลน์เลยบอกว่าอ๋อเชยคือผมแค่ไม่เข้าใจว่าต้องทำเป็นนาฬิกานี้ขึ้นมาเพื่ออะไรแบบขนาดมันจำเป็นต้องขนาดนั้นเลยผมว่าแบบแปลกแปลกใช่ๆมันดูแบบนี่แบบว่าอ๋อทีมงานคนมึงเหลือแล้วมึงอ๋อแบบอ๋อทีมนี้ทำเสร็จแล้วครับโอเคงั้นมึงว่างใช่ไหมมึงทำเนี่ยนาฬิกาหมุนนี่เพิ่มเข้าไปเออว่างทำไปอีกอะไรเงี้ยแล้วทำไปทำไมครับอ๋อไปมีแบบสวยๆเออตื่นตาดีเลยคนเล่นจะได้แบบไม่ง่วงเลยดันเจียนยาวมีซีนนาฬิกาให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยเอออ่ะแต่ว่าพูดถึงเนื้อเรื่องต่อเนาะอันนี้พูดถึงตอนท้ายอะตอนท้ายดันเจียนนี่มันก็สำคัญอยู่ใช่แต่ดันเจียนเนี่ยจริงๆผมก็แบบคือตอนแรกอะผมก็แบบว่าเออมันจะเล่ายังไงต่อนะปรากฏว่าไอ้แค่พอเข้าพาสแบบโซนสุดท้ายมาไอ้แค่เป็นพิพิธภัณฑ์เฉยเลยเป็นมิวเซียมแบบมีจอฉายเห็นป่ะที่แบบว่าโอ้เผ่าเซทรานะเมื่อก่อนมาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มีเสียงบรรยายขึ้นมาด้วยนะทุกคนบอกว่าไอ้เชี่ยอยู่ๆพิพิธภัณฑ์มันกลายเป็นไอ้วิหารมันกลายเป็นมิวเซียมขึ้นมาแบบว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แบบมีโฮโลแกรมมาฉายด้วยแบบไอ้ตรงนี้ผมชอบนะผมชอบตรงเนี้ยผมชอบแต่ผมก็แบบว่าไอ้เชี่ยบอกแบบว่าเป็นต้องเป็น CG ยังไงเหมือนกับว่าพิพิธภัณฑ์แม่งแบบมันฉายโฮโลแกรมให้เราดูเลยอะไรเลยอย่างนี้เหรอมันก็แบบผิดคาดนิดหน่อยแบบว่าประหลาดใจนิดหน่อยมันดูเหมือนมิวเซียมเลยมากกว่าแบบมากกว่าดันเจียนอะไรอย่างนี้เออคือไอเดียมันก็เจ๋งดีแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันชอบในแง่การเล่าเรื่องอ่ะเหมือนกับเราลุยไปด้วยแล้วก็มันก็บอกเล่าไปเลยว่าอ๋อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้สู้กันเซท่าสู้กับไอ้เผากีแล้วก็เผ่ากีแพ้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ผนึกปาทิเลียดำเอาไว้บาบาบาอะไรตอนนั้นอ่ะก็โอเคอยู่แต่มันเหมือนพิพิธภัณฑ์มากเลยนะเออมันเหมือนมิวเซียมมากเลยเนี่ยนะโอเคทีนี้หลังจากไอ้วิหารนั้นแล้วอ่ะมันก็จะเข้าสู่แบบท้ายแล้วเนาะใช่ไหมท้ายแล้วอันนี้คือช่วงแบบจะเน้นเรียกว่าไฟนอล
ของเนื้อเรื่องแล้วอ่ะเริ่มจากไอ้นี่ก่อนเลยไหมก็ไอ้ลูกแก้วดำลูกแก้วดำเนี่ยคือต้นฉบับนะมันจะเป็นแบบไอ้วิหารเนี่ยมันจะหดขนาดลงแล้วก็กลายเป็นลูกแก้วดำเป็นประมาณเนี้ยต้นฉบับมันคือลูกวิหารน่ะคือแมทีเรียดำใช่ตัววิหารน่ะคือแมทีเรียดำแต่ไอ้เหมือนต้นฉบับมันจะไม่มีอันนี้เดี๋ยวนิดนึงก่อนจะไปฉากเนี้ยมันจะมีซีนแย่งลูกแก้วกันน่ะที่พี่คราวเราหลอนอีกแล้วอ่ะแล้วก็แบบไปหยิบลูกแก้วใช่ป่ะแล้วน้องเอลิทก็บอกว่านายจะแบบไปเอาอะไรกับของแบบมันเป็นของปลอมอ่ะนี่มันของปลอมใช่ป่ะแล้วคราวมันก็ชักสีหน้าแล้วก็บอกอย่ามาล้อฉันเล่นนะอย่ามาหลอกกันนะจะหลอกกันอีกแล้วหรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยซีนนั้นก็เป็นอะไรที่แบบเอ๊ะให้คนเล่นเอ๊ะแล้วก็ผมก็เอ๊ะด้วยผมก็แต่ว่าตรงนี้ผมก็แอบคิดว่าอ๋อมันจะเหมือนเล่าให้มันเป็นเหมือนภาค OG หรือเปล่าที่แบบว่าจริงๆแล้วลูกแก้วมันไม่ใช่ของจริงแต่มันคือพีระมิดอะไรแบบนี้ผมก็คิดไปเวนั้นว่าลูกแก้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เว้ยแล้วพอยื้อยุดฉุดกระชากใช่ไหมลูกไอ้แมวเคสซิสก็กลับมาใช่ป่ะใช่อันนี้ผมไม่ได้มันเหมือนออริจินอลป่ะเหมือนคือแคสซิสมาแบบอารมณ์แบบไถ่บาปว่าประมาณว่าเฮ้ยถ้าคนที่แบบว่าไปถอดกลไกเนี้ยถ้าถอดกลไกเนี้ยวิหารจะหดตัวทันทีทำให้แบบไม่มีใครรอดออกมาประมาณนั้นแคสซิสก็เลยแบบยอมสละแบบเฮ้ยทุกคนหนีออกไปก่อนแล้วเขาจะอยู่ดึงกลไกนี้เองอะไรประมาณนั้นทำไมคราวภาพนี้เนี่ยมันหน้าเป็นแปลกๆหน้ามันดูลุงๆไงไม่รู้หน้ายิ้มนี่คือแบบว่าไม่ไหวอ่ะหน้าไม่ไหวแล้วเนี่ยหน้าแปลกๆนั่นแหละใช่ไหมแล้วก็อ๋อนี่ก็คือเหมือนโอจีเนาะผมจำไม่ได้นะแล้วก็ใกล้เคียงใกล้เคียงครับเอาเป็นว่าก็หลุดออกมาใช่ไหมแต่โอจีผมจำไม่ได้ว่าแล้วมาที่ดำมันได้มาตอนนี้หรือเปล่านะหรือมันยังไงนะมันประมาณว่าตอนสุดท้ายสุดคือแบบวิหารหดตัวลงมาแล้วกลายเป็นมาที่เรียดำก็แล้วค่อยเก็บตอนนั้นอ๋อมันเหมือนมันกลายเป็นหลุมมาที่มันกลายเป็นเหมือนเป็นหลุมแล้วก็ลงไปเก็บอ่ะใช่ก็เก็บตอนนั้นโอเคงั้นอันนี้ก็น่าจะมีอะไรแตกต่างกันแหละทั้งนี้ใช่ไหมที่บอกของปลอมแล้วเอาอันนี้ออกไปแบบพูดแบบมีอยู่ๆชงประเด็นใหม่งอกมาอีกแบบอะไรว่าของปลอมแล้วไอ้ที่คราวถืออยู่นี่คืออะไรแล้วก็วิหารก็คือสรุปคือวิหารไม่ได้หดเป็นมาทีเรียดำแต่ว่ามาทีเรียดำเนี่ยดึงหยิบออกมาแค่วิหารก็บึ้มวิหารก็แบบสลายแบบเหมือนคืนเหมือนแบบมันก็คือสภาพกลายเป็นที่ว่างเปล่าเหมือนที่มันเป็นตอนแรกอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ไปถึงซีนล่อแก้วกันวิ่งยิกยักยิกยักเอาลูกแก้วมาอันนั้นแบบเมื่อกี้ที่แบบอยู่ๆคราวก็แบบว่าไอ้เหี้ยกูก็เบียวกูก็แบบอาการออกแล้วแบลเลตก็ปาลูกแก้วแล้วเซฟิลอสโผล่มาอีกแล้วมาอีกแล้วมึงมาอีกแล้วเซฟิลอสไอ้ภาพเมื่อกี้ไอ้ภาพเมื่อกี้เลยใช่เดี๋ยวนะก็มึงมาอีกแล้วแล้วก็พี่คาวแล้วก็หลอนอีกแล้วแอริสก็เอาถือผมจำเหตุการณ์ไม่ค่อยได้แล้วผมจำได้แค่ว่าเซฟิลอสโผล่มาคาวหลอนแล้วก็จะไปเอาลูกแก้วจากแอริสใช่ป่ะแอริสเหมือนรับลูกแก้วไปใช่ไหมแล้วก็เดินบนท่อนไม้อะไรไปเนี่ยแล้วก็แปลลูกแก้วด้วยยืดยุดฉุดกระชากสุดท้ายก็ได้ลูกแก้วไปตกลงไปในเหวประมาณนั้นไอ้เซฟิลอสได้ลูกแก้วไปแล้วก็คาวกับแอริสก็แบบมันเอาลูกแก้วให้ก่อนก็คือเอาลูกแก้วให้ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็โดนฟันตกลงไปอยู่ดีประมาณนั้นแล้วก็ตอนนี้จริงๆเหมือนถ้าเล่นถึงตอนนี้มันก็จะชัดเฉลยแล้วว่าไอ้ผีดำเนี่ยมันคือสมุนของเซฟิลอสใช่ไหมคือเซฟิลอสควบคุมไอ้พวกผีดำได้ใช่แล้วก็เซฟิลอสก็มาอธิบายเลยเว้ยตอนนั้นอะจำได้ไหมที่แบบคาวตกลงไปแล้วเป็นฉากขาวๆแล้วเซฟิลอสออกมาอธิบายว่ารู้ไหมว่าเนี่ยมันมีแบบอะไรนะมัลติเวิร์สอื่นในไลฟ์สตรีมด้วยนะแล้วมันมัลติเวิร์สเหล่านี้มันใช้แบบว่าอะไรนะแบบว่าในไลฟ์สตรีมเนี่ยมันมีแบบความทรงจำอยู่ใช่ป่ะแล้วไอ้ความทรงจำเนี่ยมันก็คือเป็นความทรงจำของแบบทุกมัลติเวิร์สที่แบบเชื่อมถึงกันมันก็สามารถเดินทางผ่านไลฟ์สตรีมด้วยไอ้สิ่งนี้แล้วมันก็สามารถไปโผล่ตรงไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไปโผล่ในมิติไหนก็ได้อะไรประมาณนี้เพื่อหาให้ผลอธิบายแล้วก็มีการพูดถึงแซกว่าแบบเนี่ยแซกเป็นแบบเป็นเหมือนตัวแปรตัวนึงที่สามารถเปลี่ยนแปลงในเวิร์ดต่างๆได้ซึ่งก็แบบว่าใช่มึงอยู่ๆมึงก็เปิดประเด็นขึ้นมาเว้ยทันทีเลยแบบว่าไอ้เหี้ย Multiverse of Madness งอกมาทันทีใช่ซึ่งไอ้เรื่องแซกเนี่ย
ไอ้เรื่องแซกเนี่ยผมอันนี้เรื่องตีความแล้วอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าบอลคิดเป็นผมหรือคือที่มันบอกอย่างนั้นน่ะก็คือมันเหมือนแซกอ่ะมันเป็นคนที่จริงๆแล้วมันควรจะตายไปแล้วเว้ยแซกมันคือถ้า OG เนาะก็คือแซกแม่งควรไม่มีตัวตนอยู่แล้วอะแต่ว่าด้วยอะไรบางอย่างพลังผีบางอย่างมันทำให้แบบแซกที่ควรจะตายแม่งวาร์ปไปอยู่ในโลกอีกมัลติเวิร์สนึงที่แบบโลกมันใกล้จะระเบิดแล้วซึ่งในโลกที่แซกไปอยู่อะจักรวาลนั้นน่ะแซกก็น่าจะตายเหมือนกันเว้ยผมเลยคิดว่าเมื่อคนที่จะตายไปแล้วมันถูกเหมือนแบบไม่เหมือนมันเป็นตัวฟรีไปแล้วอะว่าคนที่ควรจะตายคือตัวตนไม่ควรมีอยู่แล้วแต่ว่ามันถูกทำบางอย่างเพื่อให้คนนี้แม่งยังมีชีวิตอยู่ในสักที่นึงมันเลยเสมือนกับว่าแซกตอนนี้เหมือนทุกจักรวาลน่ะแม่งมีแซกอยู่คนเดียวเว้ยว่าแซกมันควรจะตายไปแล้วถูกป่ะมันไม่ควรมีตัวตนแล้วใช่ใช่ใช่เพราะมันรอดอยู่คนเดียววาร์ปกลับมาเนี่ยแสดงว่าทุกมัลติเวิร์สเลยแซกนั่งมีแค่คนเดียวไม่เหมือนเซฟิลอสคือมันใช้แถว่ากูรวมกับไลฟ์สตรีมแล้วกูก็แบบควบคุมกูไปไหนก็ได้แต่แซกคือโดนอะไรบางอย่างแบบกูพากูวาร์ปมาแล้วก็ไอ้เหี้ยกูกลับมาได้ประมาณนี้ก็คือเป็นตัวกลายเป็นตัวบั๊กเพราะซึ่งผมว่าทริกเกอร์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นอ่ะเพราะว่ากะเป็นการที่เราสู้บอสผีดำในรีเมคแรกอันนี้ไม่แน่ใจคิดว่าเพราะผมเดาว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าหลังจากที่ฆ่าบอสผีดำได้ปุ๊บเนี่ยมันตัดไปว่าแบบเนี่ยโอ้ยเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้แซครอดขึ้นมาอะไรเงี้ยผมคิดว่าที่ถ้าเขาไม่ถ้ามันไม่มั่วนะถ้ามันจงใจแบบลำดับเหตุการณ์ว่าเราตีผีดำปุ๊บแล้วแซครอดแล้วแบบมีนำเสนอว่าแซครอดเนี่ยแปลว่าการที่เราไปปราบผีดำในท้ายรีเมคแรกอ่ะมันทำให้เกิดทริกเกอร์บางอย่างแล้วทำให้แซกกลายเป็นตัวบั๊กผมเดาว่าเป็นแบบนั้นปราบผีดำในนี้ก็นะรีเมคภาคแรกอ่ะก่อนที่สู้เซฟิลอสอ่ะที่แบบผีดำแม่งรวมเป็นตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยอ๋อว่ะผมเดาว่ามันเหมือนกับว่าทีมเราสามารถเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ประมาณนี้เปลี่ยนแปลงบางอย่างได้แล้วทำให้แล้วผลกระทบตรงนั้นทำให้แซกกลายเป็นตัวบั๊กของมัลติเวิร์สผมเดาว่าเป็นแบบนั้นแล้วมันก็มีมันยิ้มมันมีผีขาวอีกเนาะมันมีผีดำแล้วมันก็มีผีขาวไอ้เหี้ยผีขาวคืองี้เอางี้ตอนนี้ผีขาวเนี่ยเท่าที่เนื้อเรื่องมันบอกนะมันน่าจะเป็นผีฝ่ายของเวพอนฝ่ายของไลฟ์สตรีมคือแบบเป็นผู้เหมือนแบบไงนะผู้ทำให้โลกเนี่ยกลับมาเป็นปกติที่สุดเท่าที่ทำได้เข้าใจว่าเป็นแบบนั้นถ้าสำหรับผมนะผมคิดว่าผีขาวอ่ะเหมือนกับว่ามันจะใช้คำเรียกเหมือนกันก็คือเหมือนกับเป็นอะไรนะอะไรวิสเปอร์อะไรในอะไรออฟเฟสวิสเปอร์แล้วก็มันจะมีชื่อหนึ่งอะไรออฟเฟสสักอย่างผมจำไม่ได้เหมือนมันเอาไว้ว่ามันแปลว่าแบบว่าผู้กุมชะตาอะไรแบบเนี้ยไอ้ผีดำอ่ะตอนแรกภาครีเมคอ่ะมันจะบอกว่าอ๋อไอ้ผีดำเนี่ยคือสิ่งที่แบบจะคอยควบคุมไม่ให้แบบว่าสิ่งที่ควรจะเกิดไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าแบบให้ทำลายปกติพอมารีเบิร์ตเนี่ยมันเฉลยตอนท้ายว่าอ๋อไอ้ผีดำเนี่ยแม่งไม่ใช่เว้ยแม่งคือผีของเซฟิลอสที่แบบไปปลุกเสกมาแล้วแบบควบคุมได้ทำให้แบบเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่มันต้องการที่เราต้องการแต่ผีขาวเนี่ยมันคือเจตจำนงของแบบไทม์ไลน์นี้เว้ยมันคือแบบของโลกผีของโลกไปนี้มันคือผีต่างโลกกับผีของโลกนี้ไอ้เหี้ยก็เลยแบบสู้กันทีเนี้ยมันจะมีซีนงงๆอยู่มันจะมีซีนงงๆที่ต่อจากเนี้ยที่แบบว่าปกติผีขาวมันไม่ได้เหมือนกับว่ามันจะคอยช่วยเราแต่แบบเหมือนกับผีดำมันมาทำอะไรบางอย่างแล้วเราก็แบบมีผีขาวมาช่วยเว้ยเหมือนตอนทีฟ้าเงี้ยเหมือนผีดำจะมาโจมตีทีฟ้าให้ตายเงี้ยสมบูรณ์นะที่ในน้ำอ่ะแล้วผีขาวมันก็มาช่วยเว้ยเพื่อให้แบบทีฟ้ารอดอะไรแบบเนี้ยตอนแรกผมก็ไม่ได้เอะใจหรอกมาเห็นไอ้ตอนซีนสุดท้ายอ่ะอันนี้เดี๋ยวเล่าข้ามไปก่อนเลยแล้วกันตอนมันจะมีจังหวะที่มันต้องไปสู้บอสสุดท้ายอ่ะที่ไปสู้เซฟิลอสอ่ะที่มันจะมีผีดำมาเป็นม่านทำเป็นม่านน้ำตกอ่ะอ๋อนี่ผมมีรูปพอดีนี่อันนี้ซีนนี้สวยอยู่นะเท่ยิ่งเลยมันจะมีซีนนั้นนั่นอาจจะเชฟเดี๋ยวเราค่อยเล่ากลับเดี๋ยวเราเล่ากลับตรงนี้ต่อจากซีนนี้ก็น่าเล่าแต่ว่าเอานี้ก่อนมันจะมีจังหวะนั้นน่ะมันจะมีผีขาวแล้วเราต้องสู้กับผีขาวใช่ผีขาวผีขาวมาให้สู้ด้วยตรงนั้นน่ะมันก็จะแบบแล้วทำไมเราต้องสู้กับผีขาววะ
เพราะว่าที่ผมเข้าใจนะมันคือผีขาวอ่ะมันต้องการให้คาวอ่ะเข้าไปหาแอริทเว้ยมันเลยแบบว่าผีขาวแม่งมาช่วยทั้งเปิดทางสังเกตได้ว่าคือสังเกตว่าผีสิ่งที่ผีขาวทำอ่ะมันคือทำให้เกิดเนื้อเรื่องแบบโอจีเว้ยถ้าสังเกตอ่ะถ้าตรงไหนที่แบบเนื้อเรื่องไม่เปลี่ยนอ่ะผีขาวจะไม่มายุ่งเว้ยหรือแบบผีขาวมันจะมาสู้กับผีดำด้วยซ้ำแต่ว่าไอ้ตรงแชปเตอร์ตรงนั้นอ่ะสิ่งที่พระเอกมันจะทำอ่ะมันเหมือนกับมันจะเปลี่ยนเรื่องแล้วผีขาวมันเลยมาสู้กับเราอ๋อไม่ใช่มันอย่างนี้ผมนึกออกแล้วโทษทีคือตามหลักอ่ะคาวมันต้องเข้าไปหาแอดิสคนเดียวมันต้องเข้าไปหาแอดิสก่อนใช่แต่ว่าคาวเข้าไปใช่คาวต้องเข้าไปคนเดียวแต่ตอนนั้นน่ะเพื่อนๆเพื่อนเพื่อนแม่งตามมาทันแล้วคนนี้คนสังเกตว่าคนที่สู้กับผีขาวไม่ใช่คาวแต่เป็นเพื่อนเพื่อนก็คือผีขาวแม่งมาห้ามเพื่อนเพื่อนเว้ยว่าไม่ได้ต้องให้คาวแม่งเข้าไปหรือแม้แต่ตอนที่เพื่อนเพื่อนมาห้ามผีดำอยู่ๆผีขาวแม่งก็เปิดประตูให้เห็นป่ะให้แบบมึงเข้าไปซึ่งทุกคนอ่ะแม่งไม่รู้เว้ยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถูกป่ะแต่แบบทุกคนก็คิดว่าต้องเข้าไปช่วยแอลิสมาเลยสุดก็คืออีลุงตุงนังตรงนั้นแหละสุดท้ายคือมันแค่ต้องการว่าคาวต้องเข้าไปคนเดียวเว้ยเพราะมันต้องเกิดอีเวนต์กระซวกตรงนั้นถ้าลองนึกดีๆผีขาวมันจะทำอะไรแบบนี้คือแม่งไม่ได้ช่วยเรามันแค่ต้องการแบบให้เรื่องมันเหมือนเดิมของจักรวาลมันเองคือนี่ผมเข้าใจแล้วก็อ่ะถ้าว่ากันตามนั้นเนี่ยก็ถูกต้องในแง่หนึ่งตรงที่ว่าอะไรนะคาถาของแอลิสที่ไปใช้หยุดมาริโอตอนจบสุดท้ายสุดของตามเนื้อเรื่องเลยอ่ะก็คือแบบแอลิสมันต้องตายก่อนเพื่อจะได้แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สตรีมในการแบบปลุกโคลี่ออกมาในตอนหลังก็อาจจะเพื่อเป้าหมายนั้นหรือเปล่าใช่ไหมใช่แต่เดี๋ยวขอย้อนกลับไปตรงเมื่อกี้ก่อนตอนนี้มันล่อแก้วกันเมื่อกี้ตอนนี้มันตกลงไปล่อแก้วนะคือตอนที่ตกไปเนี่ยก็มีเรื่องน่าสนใจเกิดขึ้นผมว่าเป็นคือเหมือนแม่งจุดเฉลยเลยตรงนั้นคือเฉลยเรื่องของแซกแทบทั้งหมดในภาคนี้นะสำหรับผมอะพอว่าไงครับสำหรับแซกพอมันตกลงไปใช่ไหมมันก็เหมือนกับภาพมันก็ขาวไปใช่ป่ะใช่ใช่แล้วมันก็จบเหมือนจบแชปเตอร์ตรงนั้นพอดีเอ้ยไม่เดี๋ยว13แหละตกไปเสร็จปุ๊บคาวมันก็ตื่นขึ้นมาถูกป่ะมันก็ตื่นบนเตียงก็ไม่ใช่บนเตียงมันตื่นบนไอ้นี่ไอ้เก้าอี้รถเข็นนะไอ้เก้าอี้วีลแชร์ที่หลับอยู่ในโลกของแฟกอะซึ่งอ่ะจำเก้าอี้นี้ไว้นะมันตื่นขึ้นมาใช่ป่ะแล้วน้องแอลิสก็บอกว่าเป็นไงบ้างแบบว่าหลับไปท่องเที่ยวในความฝันมาอะไรประมาณนี้สักอย่างเหมือนแบบว่าไปอยู่ในความฝันมาเป็นยังไงบ้างแล้วมันก็พูดประโยคนึงมาบอกว่าถ้าให้แบบสเปซิฟิกกว่านั้นน่ะก็คือเป็นความฝันของฉันเองแล้วไอ้ซีนตรงนั้นน่ะไอ้เนื้อเรื่องมัลติเวิร์สนั้นน่ะมันจะเป็นหมาอีกพันนึงแล้วใช่ๆเป็นหมาซึ่งหมาที่ไม่ซึ่งไอ้หมาตัวอื่นใช่ซึ่งแม่งไม่ใช่หมาที่ไทม์ไลน์ที่แซกแม่งพาคาวไปด้วยแม่งเป็นอีกอันเลยเท่ากับตอนนี้จากที่เล่นมาถึงท่านถึงตาจุดเนี้ยมันจะมี3ไทม์ไลน์ละคือไอ้บีเกิลที่เราเล่นมาตั้งแต่รีเมคใช่ป่ะแล้วก็ไอ้หมาเทอร์เรียป่ะไอ้ที่แซกพามาไอ้ที่แซกรอดกลับมาน่ะคือเทอร์เรียเสร็จแล้วไอ้ไทม์ไลน์ที่แม่งตื่นขึ้นมาเมื่อกี้มันหมาอีกพันนึงผมจำไม่ได้มันหมาอีกพันนึงเว้ยแล้วก็เป็นซีนแบบพาเดทใช่ป่ะไอ้ลิก็พาเดทซึ่งไอ้ตรงนั้นน่ะแม่งไปทับซ้อนกับไอ้ภาคอะไรว่าใครซิดสักอย่างอ่ะที่ปกติคนที่อลิสพาไปเดินมันเป็นแซกเว้ยไอ้นี่ใครซิดคอสักผมจำไม่ได้แต่นั่นแหละคือแม่งแบบแม่งฟิลอันเดียวกันเลยพาเดินซื้อของอ่ะซึ่งมันจะบอกใบหมาจากไอ้ตอนเราไปซื้อของแบบหมามันเป็นแบบเป็นของขายเป็นหมาอีกอันนึงแล้วมันก็แบบว่าอะไรนะห้ามอย่ามองท้องฟ้านะอะไรอย่างนี้คีย์เวิร์ดประมาณนี้ถ้ามองท้องฟ้าเหมือนกันแต่ว่าคนเล่นก็จะเห็นแหละมันมีแบบรอยแตกอยู่แล้วซึ่งตอนเราเล่นแซกอ่ะเราก็เห็นมาแล้วใช่ไหมมันมีรอยแตกใช่แสดงว่าสองมัลติเวิร์สเนี้ยไอ้สองเวิลด์เนี้ยก็น่าจะไม่รอดแล้วก็คือแบบเคอร์ชั่นแล้วว่างั้นคือมึงโดนละสองอันเนี้ยเหมือนแอลิสมันก็พูดไว้แล้วแหละว่าแบบพูดแบบกูไม่รอดแน่ๆเพราะมันแบบมันก็สื่อได้อย่างนั้นนะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าที่เนี้ยมันจบสิ้นละแล้วดูจากทุกคนที่มันคุยกันอ่ะคนในมิดการ์มันก็เหมือนพูดแบบว่าแบบถ่ายรูปกันเป็นเก
เก็บไว้เป็นประสบอะไรนะเหมือนแบบเป็นความทรงจำนะอย่างงู้นอย่างนี้เหมือนพูดสั่งเสียกันทุกคนอ่ะในเมืองทุกคนมันดูมีความสั่งเสียแบบเอ้ยเอออะไรนมะันขดูนแบมบเนี่ยของสุดล็อตสุดท้ายแล้วนะแล้วก็แบบว่าเออเนเีอ่ยอนี่แอจะไรกอย่แาลง้เงวี้นยะอะไรเงี้ยพูดแบบอ่าใช่เฮไหม้ยสิ่งนั้นผมแบบเล่นไปผมรู้สึกว่าซีนนี้เศร้ามากเลยเหมือนแบบทุกคนเหมือนแบบเป็นที่ที่ทุกคนกำลังสั่งเสียกันอยู่อ่ะเออใช่ใช่มันทุกคนแบบเหมือนทําใจแล้วซีนนั้นน่ะเออคือทําใจแล้วแล้วมันก็สุดท้ายมันก็แบบว่าอ่ะเราไปที่ของเรากันเถอะนะคราวก็ไปทฮี่โบสถ์ใช่ป่ะไปที่โบสถ์ปุ๊บปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นแอลลี่ก็เอาลูกแก้วของตัวเองที่เป็นสีขาวอยู่ใช่ป่ะให้คราวบอกว่าอ่ะนายเอาอันนี้ไปไอ้มันจะสื่อประมาณว่าไอ้เหี้ยโลกเนี้ยแม่งไม่รอดแล้วแหละแต่ว่าโลกของมึงอ่ะยังมีความหวังอยู่นะมึงเอาลูกแก้วกูไปเพราะว่ากูรู้แล้วว่าเออลูกแก้วในโลกมึงอ่ะมันเป็นใสๆไปแล้วใช่อป๋่อะเออจริงๆอ่ะผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยก็คืออ่ะมันพูดประมาณว่าไอการที่เราสู้กับผีดำภาคที่แล้วอ่ะมันทำให้แบบลูกแก้อวืมขาวของแอริสในจักรวาลรีเมคอ่ะมันกลายเป็นใสก็คือแบบพาวเวอร์ของลูกแก้วขาวนั้นมันหมดอ่าซึ่งถ้าสมมุติเฉยๆว่าถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีมัลติเวิร์สเนี้ยและแอริสโดนเซฟิรอสแทงตรงนั้นเนี่ยจะไม่มีแบบโลกนั้นก็จะคือแบบก็จะแตกเปลี่ยนโลกหนึ่งถูกป่ะเพราะว่าแบบแมทีเรียขาวไม่มีว่างั้นเรียอก่วา่างั้นใชได้่ไหมประมเาอณออ่ามันก็ไม่เชิงนะแต่คือมันผมเอาเป็นว่าไม่แน่ใจแล้วกันมันยังไม่เฉลยไม่หมดอ่ะอ่ะแต่เป็นผว่มาเดาผมเดาอันนี้อืมอันนี้ผมเดาไว้ในทางอ่ทะาเดงาปรเะดามาณนั้นเออใช่ใช่เราก็จริงก็เราก็เดากันทั้งคู่เดามัานทัย้ังงคู่จบเดาอ่ะเดาอเอ่ะเอพราะนเีน่ี่ยเราก็ตีความที่เราเข้าใจกันแหละอนาจะจะตรงไม่ตรงก็ว่ากันเรนาระู้กันอีกในอนาคตอ่ะครับต่อก็ทีเนี้ยพอเอาลูกแก้วขาวให้ป่ะมันก็ถูกขาวก็ถูกผลักลงรูมิติบางอย่างใช่ป่เะออแเบซบฟิส่รงอสกลับก็ไปมาก็คือแบบส่งกลับกูมสา่เงชืกอลับดแไอปลิสเออเออเซฟิรอสมาปุ๊บอ่ะอันนั้นเรารู้ละแม่งโดนนะกระซวกแน่นอนเออันนี้ก็เป็นคีย์อีกอันนึงเซฟิรอสมาโบสอ่ะคราวกลับมาคราวรู้สึกตัวคราวรู้สึกตัวขึ้นมาก็พบว่าอ๋อจริงๆแล้วตกมาเพื่อนๆก็แบกเราอยู่แล้วใช่อยู่ในป่าแบอยูก่ในเราป่ใาช่ไหมตื่นมาอยู่ใเนออป่จาริงๆแล้ควรัเรบาแค่สลบไปแล้วก็แอลลี่ก็รู้ตื่นขึ้นมาแล้วเราก็กำลังจะไปป่าแชปเตอร์14ใช่ป่ะใช่แต่ว่าก่อนไปแอลลี่แม่งอยู่มันก็แบบเหมือนตื่นรู้ขึ้นมาแบบอืมเฮ้ยกูรู้นะมึงมีของอันนั้นอยู่เอามาก็เอาอ๋อสุดเอไออ้ใคชร่าวอะมันมาขอรับมาทีเรียขาวจากคราวในป่าใช่มันมาทขีอหนึ่งมักน่อมนาขอดื้อๆเลยมันมาแบบเป็นไงบ้างอ้าวรู้ฉันแบบฝากของไว้อะไรเงี้ยจําไม่ได้แล้วมันจําที่มันคุยไม่ได้แต่ว่าไอ้เหี้ยเออเนีว่่ยะจริงด้วยว่ะเออมึงมีลูกขาวอยู่ใช่ไหมเอามาแล้วอ่านี่กูมีลูกใสอ่ะแลกกันเทรดปุ๊บอย่างนี้แต่ไม่อพู๋ดอะไรเสร็จได้ลูกขาวเสร็จอ่ะเดินไปเข้าป่าต่ออืมอ่ะอถ้ืาคนเล่นโอจีมาเราก็จะรู้ว่าเฮียแม่งมาละซีนแม่งใกล้ละเดินเข้าป่าชัวร์อืใชม่ป่ะอืมทีนี้มันไม่จบแค่นั้นดิแม่งเหมือนมันมีตัดกลับไปแซกตรงนั้นอีกว่ามันตัดกลับไปไหมหรือมันเดินไปเลยวะจําไม่ได้นึกก่อนนะนึกก่อนนะมันมีเหมืตอันดมันกลัเบข้ไาปแซ็กมันที่เปเ็ขน้าไอ้นี่ไงแซ็กที่แบบว่าไปเห็นอะไรนะไปเห็นไปกำลังแบบเอ้ยจะขับไปไปซช้่าวยยเพไปื่อขนวาทีแล้วก็ไปซ้ายไปช่วยไอลิซกีนี่แหละอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าไอซีนแซกตรงเนี้ยมันแบบมันยังเหมือนผมจะเข้าใจแต่ก็เหมือนจะไม่เข้าใจเว้ยคืออืมแซกมันจะบอกว่าไปทางซ้ายไปหาโฮโจเพื่อหาทางช่วยคลาวเอาไปว่าไปซ้ายช่วยคลาวไปขวาเนี่ยไปช่ไวปยชบ่วิย๊กบิ๊กใช่อ่ะใชโม่บิ๊กแม่งบิ๊กแม่งไม่รอดแน่จอะ่ะไปมองระเบิดไม่เอาไปช่แตวย่นี่ไม่รอดแน่เพราะนแตะ่ถ้าสังเกตที่มือแซกแม่งมีไอ้ผ้าผูกผมแอริสอยู่ตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าณจุดนั้นน่ะในฉากที่มันเลือกทางอะนะไม่รู้ว่ามันอยู่ไทม์ไลน์ไหนเว้ยแต่ไม่สำคัญเท่าไหร่แต่ว่าแซกมันเลือกที่จะไปช่วยบิ๊กถูกป่ะตอนนั้นน่ะใชบอก่เอ้ยไปช่วยบิ๊กละกันมันก็ขับรถไปทางขวาชุบพอมันขับรถไปทางขวาเนี่ยก็ไปเจอบิ๊กใช่ป่ะแล้วบิ๊กก็นั่งกินขนมอยู่แล้วเราก็ได้พบว่าหมแม่างเป็นมันเป็นหมาหมาดอีก้วพยันหนึ่งอ่ะเหมนือีน่บแมู่ลงด็กอ็กเลปย่ะเหปรื็อนมันแบบปักหรือสักทอย่างน่าจะหมาปักำมั้งเออน่าจะปักมั้งก็เป็นไทม์ไลน์ที่4สี่ละทใีช่่สี่ใชแล้่วอ่ะที่สี่แล้วนะที่ไปช่วยบิ๊กแล้วผลเป็นไงก็ไม่รอดบิ๊บกิ๊แมก่งก็โดนยิงโดตนาย AR ซัดเหมือนเดิมแล้วก็แล้วแม็กแม่งก็แบบอ่ะกูโดดลงไปโดดลงไปใช่ไหมแล้วก็แทนที่มันจะโดดลงไปแม่งกลายเป็นแบบไปโผล่ในห้องขาวๆแบบเป็นขาวๆใช่ป่ะแล้วมันก็เจอ
คลาวยืนหัวโดอยู่มันก็แบบได้ยินเสียงใครบางคนมันก็คงจะแอริสแหละก็แบบเอ้ยเหมือนแบบต้องเอาง่ายๆคือถูกซัมมอนไปช่วยบางอย่างใช่ตรงนั้นแต่ทีนี้ไอ้ตรงนี้เหมือนผมว่ามันไม่ได้เล่าตรงไปตรงมาเว้ยเพราะว่าถ้าเล่าอีกสักแป๊บนึงอ่ะมันจะมีซีนที่แซกมันไปนั่งอยู่หน้าโบสถ์มันเป็นนั่งอยู่หน้าโบสถ์ใช่นั่งจำไม่ได้มาเล่าจำลำดับไม่ได้แต่มันมีซีนที่มันแซกไปนั่งหน้าโบสถ์แล้วมันก็แบบประมาณว่ามีเซฟิลอสโผล่มาใช่ป่ะแล้วมันก็พูดประมาณว่าแบบว่านี่มันไม่ใช่ที่ของมึงไม่ใช่ที่ประมาณนี้แล้วก็แบบว่าไปดีแล้วมันก็ส่งเข้ารูมิติไปอีกแล้วแต่ว่าไอ้ตอนที่แซกนั่งอยู่หน้าโบสถ์ไอ้จอนนี่แบบจอนนี่แม่งวิ่งมาแม่งถือมาแม่งถือมาไว้อีกพันหนึ่งเว้ยชิบะป่ะแม่งตุ๊กตาหมาชิบะป่ะน่าจ่ายมั้งเอาเป็นว่าแม่ง5ไทม์ไลน์ละตอนเนี้ยมาแม่งหมาอีกพันละเนี่ยแม่ง5ไทม์ไลน์เว้ยคือตรงจังหวะตรงนั้นมันตลกมากตรงที่แบบว่าจงใจให้ต้องเป็นจอนนี่อุ้มหมาตุ้มตุ๊กตาหมาผ่านมาเพื่อจะแบบเพื่อจะบอกว่ากูอยู่คนละเส้นเวลาซึ่งเขาว่ากันว่าหรือผมอาจจะตีความหรืออะไรไม่รู้แต่เขาว่ากันว่าแฟกอย่างที่เราคุยกันเนาะแฟกตอนนี้มีคนเดียวทุกไทม์ไลน์ใช่การที่แฟกเลือกจะช่วยใครหรือว่าไปทำบางอย่างมันจะเกิดเส้นเวลาใหม่ขึ้นสังเกตได้จากแซกเลือกทำอะไรก็ตามมันจะมีแสงสีลุ้งแบบขึ้นมาใช่สังเกตป่ะทุกช็อตเลยแซกแบบว่าไปอันนี้มีแสงแบบซึ่งไอแสงขึ้นมาซึ่งไอแสงเชี่ยนั่นน่ะมันคือแสงเดียวกับตอนภาครีเมคที่แม่งซิฟิลอสแม่งโผล่มาเว้ยแล้วก็เป็นแสงเดียวกับที่แอริสแม่งโผล่มาตอนหลังเว้ยไอแบบไอแสงลุ้งแบบอย่างนั้นอ่ะแสดงว่าไอถ้าไอเชี่ยไอแสงอย่างนั้นมาแสดงว่าแม่งต้องเกิดการแบบข้ามมิติอะไรกันบางอย่างเว้ยแต่ทีเนี้ยใช่เพราะว่าในซีนสำคัญของท้ายเรื่องอ่ะซีนสำคัญตรงนั้นน่ะก็มีลุงมาถูกป่ะใช่แล้วทีนี้ย้อนกลับมาที่ไอเวิลด์ที่พี่คาวตื่นขึ้นมาที่แอริสพาเดตอ่ะอันนี้เขาว่ากันว่านะอันนี้เขาว่ากันว่ามันเป็นหนึ่งในตัวเลือกของมันเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แซกได้ทำไปแล้วเว้ยก็คือตอนที่แซกมันเลือกซ้ายขวาไอเวิลด์ที่คลาวตื่นขึ้นมาเนี่ยมันคือเวิลด์ที่แซกมันเลือกไปทางซ้ายเว้ยแซกมันเลือกไปทางซ้ายแล้วก็ไปช่วยคลาวเว้ยคลาวก็เลยตื่นขึ้นมาเว้ยก็มันจะเหมือนกับแบบว่าอ่ะถ้าแซกไปซ้ายช่วยคลาวไอคลาวจะตื่นขึ้นมาเป็นอันนั้นแล้วถ้าแม่งไปขวาแม่งจะเจอบิ๊กแล้วบิ๊กก็ไม่รอดอยู่ดีแล้วแบบถ้าเกิดไอสัตว์กูไปสองทางไอเฮียแม่งไม่เวิร์กเลยว่ะกูไปนั่งทุ่งโบสถ์มึงก็ถูกส่งกลับไปที่ไหนไม่รู้อยู่ดีก็คือเราจริงๆเราเห็น3อันแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือเปล่านะอันนี้ก็เราก็มโนล้วนมันก็เข้ากันดีนะมันฟังดูแบบมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นด้วยพอดีเหมือนกันเพราะว่าแซกมันตัวบักแล้วไงคือแบบแม่งไอเฮียทำอะไรแม่งคือแบบเกิดอะไรนะเกิดไอ้ไทม์ไลน์แตกเดียวเลยตอนนี้คือแซกทำเหี้ยอะไรคือทางแม่งนั่นแหละแม่งด็อกเตอร์แม่งไอ้นี่แล้วไอ้โลกี้แล้วตอนนี้คือแม่งแบบแม่งอย่างนั้นเลยอ่ะแบบเออว่ะกูไปซ้ายหนึ่งแสงแล้วก็อ่านเป็นว่าอันนี้ก็คือเรื่องของแซกใช่ป่ะที่มันก็กลับมาแชปเตอร์14ละอ่ะกลับมา14ก็ไอ้พี่คาวแล้วก็เข้าไปหาแอริสได้คนเดียวตามทำลายศักดิ์สิทธิ์ของแม่งอ่ะเหมือนเดิมเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์แล้วแม่งก็เอาดาบแต่กระซวกเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็มีการยิงยุดฉุดกระชากไอ้ตรงเนี้ยผมก็ยังไม่เคลียร์เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วมันมีทฤษฎีว่า1คลาวมึงหลอนว่าแอริสไม่เป็นไรอันนี้1อันนั้นอันนั้นน่าสนใจอย่างนึงมากแล้วก็2ก็คืออ่ะมึงฟันไอ้ก็เอ้ยคือไม่ได้คือหลอนเนาะไม่เป็นไรใช่ป่ะเพราะว่าซีนเนี้ยแม่งทั้งขาวทั้งดําเลยผมก็มันจะยังไงกันแน่มันเหมือนกับเป็นจุดที่แบบมันจะเหมือนกับมันจะอะไรมันจะบางอย่างมันจะไม่เหมือนเดิมอ่ะคืองี้ตอนนี้ผมเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนแล้วสิ่งที่ทําให้แบบทุกคนงงแล้วมันกลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่งงมากเว้ยก็คือตอนตามต้นฉบับนะแบบว่าคราวก็ต้องมาเจอแอริสกําลังสวดมนต์ตรงนี้อยู่แล้วก็เซฟิลอสก็จะลงมาเสียบ
เอาดาบเสียบแอลิสตายตรงนั้นนะตามต้นฉบับแต่เนี้ยมันกลายเป็นว่าจังหวะที่เซฟิรอสกำลังพุ่งลงมาเสียบอ่ะแม่งก็ฉากเป็นสีรุ้งเว้ยแล้วคราวก็แบบเงื้อดาบไปต้านดาบเซฟิรอสไว้ได้แล้วก็ปัดดาบเซฟิรอสออกไปแต่ตรงนั้นเป็นรุ้งด้วยใช่มีสีรุ้งมาอีกแล้วไงเออมีสีรุ้งด้วยแล้วพอปัดดาบมันไปปุ๊บเนี่ยแบบตอนนั้นจังหวะแบบผมว่าหลายคนน่าจะเป็นไปเชื่อเฮ้ยแม่งช่วยได้เหรอวะช่วยได้เหรอวะแต่ในนั้นมันก็ตัดภาพแบบพอไม่ลุ้งปุ๊บอะก็เสียบแอลิสอยู่ดีดาบก็เสียบแอลิสแล้วเลือดออกมาแล้วแอลิสก็ล้มลงไปเออแต่ว่าอ่ะในจังหวะนั้นอะในมันจะเป็นจังหวะที่คราวไปอุ้มแอลิสไว้แล้วมันเป็นภาพตัดระหว่างลุ้งกับไม่ลุ้งอะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช่มันจะมีน้ำตากับไม่มีน้ำตาด้วยเออแล้วก็ไม่ใช่แค่ลุ้งเว้ยมันคือมันมีเลือดมันจะมีเลือดกับไม่มีเลือดมีน้ำตากับไม่มีน้ำตาเว้ยสลับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่ตรงนั้นน่ะยังไม่รู้ว่าจะสื่อยังไงว่าอันไหนคือไทม์ไลน์ไหนหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่มันจะเป็นประมาณมันจะมีช็อตที่เป็นแบบคาวแม่งพูดที่อะไรสักอย่างอยู่แต่ว่าไม่ได้ยินเสียงเห็นป่ะเป็นซึ่งอันนั้นน่ะเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์คล้ายๆกับต้นฉบับในเกมเพย์หนึ่งที่แบบว่าแอริสโดนเสียบเลือดออกอะไรเงี้ยแล้วคาวแม่งพูดอะไรสักอย่างหนึ่งกับคาวไม่พูดอะไรเลยในรุ้งแล้วไม่มีเลือดซึ่งไอ้ลุงเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าคืออะไรเว้ยลุงที่แบบว่าปัดดาบออกไปได้แต่ว่าแอริสล้มลงไปแล้วขาอุ้มไว้เนี่ยแล้วแอริสเหมือนจะไม่ตายแล้วแบบแอริสมาแตะมาจับแก้มเขาบอกเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคือเหี้ยอะไรวะถ้าถามผมตอนนี้นะมันยังไม่เฉลยทั้งหมดอ่ะผมตีความไปก่อนว่าคาวมึงหลอนถ้าถามผมนะผมตีไปก่อนว่าคาวแม่งหลอนแล้วก็จากที่เราเล่นจบอาจจะรู้ว่าผมเลยตีว่า1คาวมันหลอนแอดิทแม่งโดนกระซวกเหมือนเดิมผมตีอย่างนั้นไว้ก่อนเพราะว่าคืออย่างนี้แอดิทแบบแม่งโดนกระซวกเหมือนเดิมแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องเกิดทำลายศักดิ์สิทธิ์เว้ยไอ้ทำลายศักดิ์สิทธิ์ต้นตีเนี่ยมันคือแอดิทแม่งก็ต้องถูกกระซวกเว้ยไม่ว่าจะอะไรก็ตามคือเซฟิรอสแม่งทำมาทุกอย่างของเกมเชียร์เนี่ยก็คือเพื่อให้มาถึงจุดดีเว้ยคือแอดิทแม่งต้องโดนกระซวกเว้ยเพราะไม่งั้นอ่ะมันจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ต่อมาแล้วก็แบบเรียกเมทิโออะไรเพราะมันหลังจากนี้ใช่ไหมมันต้องเกิดเหตุการณ์นี้ว่าถ้าเกิดแอดิทไม่ตายเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะไม่มีเมทิโอมาหรืออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเป็นทิกเกอร์ที่เซฟิรอสมาตั้งใจให้มาเกิดจุดนี้เว้ยทั้งตัวผีดำทั้งอะไรมาแล้วผีขาวมันก็มาช่วยด้วยเพราะว่าตรงนี้มันคือทำลายศักดิ์สิทธิ์เว้ยคือยังไงผมเลยตีว่าแม่งโดนซวกไว้ก่อนแต่ว่าคาวแม่งอาจจะหลอนก็คือแบบหลอนแล้วทำไมตอนหลอนเห็นแอลิสไม่มีเลือดต้องเป็นลุงวะก็นี่แหละมันคือจุดที่มันเป็นปริศนาอยู่สำหรับผมนะแต่ผมเพื่อตีไปก่อนเพื่อความสบายใจจะได้แบบอ๋อกูคิดแบบนี้มึงดูซิภาคต่อไปใช่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ก็เป็นอีฟติดไว้ก่อนอีฟไว้ก่อนว่ามันเพราะมันมีลุงเหมือนกันเนี่ยผมก็ยังไงนะเอาเป็นว่าโอเคโดนกระซวกเหมือนเดิมแล้วเซฟิรอสก็อะไรนะมันยังไงต่อนะมันก็โหดล้อเอาเว้ยแล้วก็เสกเจโนวาออกมาแล้วก็สู้ทางนี้ก็คือเข้าเฟดบอสเลยถูกป่ะมันสู้บอสต่อเลยใช่ไหมใช่ใช่ตรงเฟดบอสเนี่ยอันนี้ถ้าสังเกตจะเห็นว่าตอนเข้าเฟดบอสเจโนวาเพื่อนเราทุกคนเนี่ยเพื่อนคนอื่นที่ไม่ใช่คลาวอ่ะเปิดมาไปถึงปุ๊บอะลิมิตเปรกกันเต็มเว้ยยกเว้นคลาวใช่มันเลยแบบว่าข่าวมันหลอนอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังไงเพราะว่าเพื่อนอะโกรธแล้วแบบเพื่อนเข้ามาเห็นใช่ตายเนี่ยกูแบบมากูลิมิตเต็มเปิดลิมิตเต็มทุกคนยกเว้นข่าวที่แบบแม่งไม่เต็มเว้ยก็นั่นสิเนาะว่ะผมลืมไปแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ผมก็ไปรวมมาแล้วแหละเขาก็มีตรงนี้อยู่ก็เป็นทฤษฎีนึงว่าข่าวมันหลอนมันคิดว่าแอลิสจะไม่ตายมันก็เลยแบบลิมิตไม่เต็มอันนี้คือที่เขารวบรวมมานะที่ผมรวบรวมมาคิดแบบนี้จุดที่2คือที่ผมสงสัยเจโนวาที่แม่งสู้อ่ะถ้าเทียบกับภาค OG อ่ะผมรู้สึกว่าอันนี้มันล่าสุดท้ายแล้วป่ะไม่เหมือนยังใช่ไหมยังไม่ใช่สุดท้ายแล้วก็ยังใช้ชื่อเป็นร่างเดียวกับใน OG อยู่ก็คือไอ้ตัวสีแดงร่างสีแดงคือเจโนวาไลฟ์เดี๋ยวนะงั้นอาจจะอันนี้อาจจะไม่ใช่ดีไซน์ให้มันแบบมันเวอร์วังแล้วดูแบบโอ้เชี่ยแบบยิ่งใหญ่อลังการอะไรเงี้ยเพราะผมมาจำร่างมันไม่ได้แต่ช่างมันอันนั้นสู้จบไปเนี่ย
เออแล้วก็สู้กับเซฟิรอสต่อเลยป่ะนะมันยังไงต่อนะอยู่ๆมันก็นึกก่อนนะมันสู้เจโนวาเสร็จเจโนวาบึ้มบึ้มไปตัดไอ้แซกก่อนมั้งมันน่าตัดไปแซกก่อนไม่มันตัดมาเป็นไอ้นั่นไอ้อะไรนะไอ้เชี่ย Age of Creation ใช่อะไรของมันอ่ะที่เป็นไอ้ฉากมันอวกาศในไทยรีเมคแรกอ่ะแล้วเป็นแบบสุดขอบกาแล็กซี่จักรวาลอะไรบางอย่างแล้วก็แบบคราวก็หลุดมาอะไรนะอ๋อไม่แบบคราวก็หายไปแล้วก็แบบเพื่อนๆก็มองหากันไงแบบว่าคราวไปไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดมาที่คราวว่าแบบมาอยู่ที่ Age of Creation ที่อะไรสักอย่างนึงแล้วก็เจอกับแซกตรงนี้แล้วก็มีเซฟิรอสอยู่เบื้องหน้าเหมือนอ๋อที่มีแซกมาช่วยสู้ถูกป่ะใช่เป็นแมตช์แท็กทีมก็คือเซฟิรอสก็คือไอ้แซกคนนี้มันถูกดึงมาตอนเข้าไปในห้องขาวใช่ป่ะแล้วก็แอดิทเรียกมาบอกเอ้ยมานี่แล้วก็วาร์ปมาสู้เลยยังไม่ทันคุยอะไรกันก็คือโผล่มาสู้บอสเลยใช่ไหมใช่ใช่เขาผมไม่รู้ว่าไอ้ Age of Creation เนี่ยมันจะเป็นแบบทุกมัลติเวิร์สจะมีแค่ที่เดียวหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันอยู่คนละที่กันอะหมายถึงว่าบอสมันเป็นตัวเดียวกันถูกป่ะมันเป็นตัวเดียวกันเออแต่ว่าแม่งสู้กันแบบเหมือนมันอยู่คนละที่กันอะเหมือนผมเลยเดาว่ามันอาจจะเป็นคนละสู้กันคนละมัลติเวิร์สอะเหมือนกับว่าไอ้คาวกับแซกเนี่ยมันก็อยู่ที่นึงแล้วเพื่อนมันน่ะมันก็อยู่อีกที่นึงแต่ว่าเซฟิรอสอะมันเป็นหนึ่งเดียวมันเป็นตัวเดียวของทุกมัลติเวิร์สอันนั้นมันก็เหมือนกับทุกมัลติเวิร์สก็ไอ้เหี้ยลุมกระทืบเซฟิรอสอยู่ประมาณเนี้ยเหมือนแบบ2ฝั่งก็ลุมสู้เซฟิรอสอยู่เออนี่ที่ผมมโนนะอ่ะฟิลลี่ก็คือตอนนั้นก็คือแบบตอนที่ไอ้เซฟิรอสมันออกร่างใหญ่มาซึ่งไอ้เหี้ยร่างเหี้ยได้มาทำไมก็ไม่รู้อันนี้ก็แบบไอ้ร่างที่มันโผล่มามันก็เป็นร่างบอสแรกบอสใหญ่ของภาค OG อีกใช่เป็นร่างแรกอันนี้ผมของเวอร์ชันออริจินอลคือเซฟิรอสรีเบิร์ดรีบอร์นผมก็เลยแบบผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมึงเอาร่างนี้มาตอนนี้เลยเหรอวะก็แบบก็แอบคิดว่ามึงเอาละคือผมยังแอบคิดอยู่เลยว่าไอสัตว์ถ้ากูสู้จบร่างนี้มึงมาแบบร่างมีปีกแล้วตอนเรื่องมึงจะใส่แต่มึงจะเอามาเซฟิรอสร่างเทพมาตอนนี้เลยเปล่าอะไรเงี้ยก็แอบลุ้นอยู่แต่อ๋อไม่ถามเป็นว่าไม่มีก็แต่ว่านี่คือที่ผมคิดว่ามันน่าจะสู้กันอยู่คนละมัลติเวิร์สเพราะว่าเซฟิรอสมันมีคนเดียวละมันสามารถเป็นอย่างนั้นได้มันเป็นไปได้อยู่เพราะว่าไอ้เชี่ยกูมันมีคนเดียวส่วนแซกไม่ต้องพูดถึงแซกก็ถูกดึงมาไงแซกมันถูกดึงมาทีนี้สู้เสร็จสักพักมันจะอะไรนะไอ้เซฟิรอสมันจะฟันแยกมิติแล้วก็เอาแซกออกไปถูกป่ะแซกก็จะหลุดออกไปแต่ว่าแล้วพอมันแยกมิติแซกหลุดออกไปปุ๊บเซฟิรอสก็จะกลายร่างเป็นร่างไอ้เชี่ยร่างใหญ่เนี่ยมาตามที่ภาพที่เปิดอยู่ใช่นั่นแหละแล้วทีนี้ไอ้ตอนสู้ร่างใหญ่มันคือมันมี3ที่ถูกป่ะใช่ใช่แซกสู้ที่นึงคาวสู้ที่นึงแล้วก็เพื่อนนั่นแหละผมคิดว่านั่นแหละคือแม่งสู้คนละมัลติเวิร์สเพราะว่าฉากที่แซกวาร์ปไปสู้แม่งไปสู้ในโลกที่มันกำลังจะโดนเมเทโอระเบิดเว้ยอ๋อใช่ที่เป็นโบสถ์แล้วก็แบบมีเมเทโอกำลังลงมาโอเคใช่เพราะว่าพอสู้เสร็จปุ๊บแม่งมองไปโอ้เมเทโอแบบมาละอันนั้นเดี๋ยวค่อยพูดต่อตอนฉากจบเป็นว่าผมคิดว่าฉากสู้เนี้ยมันคือสู้คนละมัลติเวิร์สแต่ว่าสู้บอสที่แบบรับรู้ถึงกันในตัวเดียวเว้ยเข้าใจเพราะมันตีคนละส่วนด้วยนะแบบว่าพอยต์หลักที่ตีมันก็ตีคนละจุดด้วยนะคราวไปตีหัวข้างบนใช่แล้วก็ใช่ผมเลยคิดอย่างนั้นมันแซกตีก็แบบตัดกำลังคนละที่แบบโอ้ที่นี่กูก็อ้อโดนตรงนี้ที่นี่กูก็โดนตรงนี้แล้วก็ทุกที่ชนะหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยฟิลอย่างนั้นประมาณนั้นผมอันนี้ผมเข้าใจประมาณนั้นเหมือนกันแบบว่าแบ่งส่วนคนละแบบไปกระทืบคนละส่วนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนกันตีตรงไอ้ไข่ข้างล่างอะไรเงี้ยประมาณนั้นเดี๋ยวแยกกันกระทืบพอกระทืบเสร็จมันก็ยังไงต่อวะกระทืบเสร็จมันยังไงต่อนะอ๋อกระทืบเสร็จก็คือกลับมาที่ไอเอทของเคเชั่นเหมือนกันแต่ว่าเซฟิรอสกลับมาเป็นร่างแบบร่างปกติแล้วก็กางปีกข้างหนึ่งนะแล้วก็แบบว่าเออตอนแรกมันกางปีกก่อนกางปีกข้างหนึ่งมันเอาผีดำไปรวมกันแล้วก็กางปีกออกมามั้งประมาณนั้นนะแล้วทันใดนั้นผีขาวกับแสงสว่างก็มาก็แบบไอ้เหี้ยอเวนเจอร์เอ็นเกมแล้วแบบว่าอะไรนะเออออนยูไรฟ์ออนยูเลฟอะไรไม่รู้นั่นนะเอออะไรอย่างนั้นแล้วก็เป็นก็เดินออกมาอันนี้ก็โผล่มาเป็นสีขาวหรือว่ามีลุงบอกว่ามาพร้อมสายลุงของเธอใช่ไหมน่าจะลุงนะเออบอกว่าใช่มันคือลุงมันคือลุงข้ามิติอ่ะที่ผมบอกอ่ะมันคือไอ้ขาวๆลุงๆนั่นแหละเออมันคือเปิดฟลึบออกมาแล้วก็มึงไม่ได้สู้คนเดียวกูเรารวมพลังลุมสกรรมมันอะไรเงี้ยแล้วก็สู้ใช่ป่ะก็อันนี้ก็น่าจะเป็นบอสใหญ่ป่ะนะสู้นี้จบสุดท้ายแล้วสุดท้ายอันนี้จบแล้วสู้สุดท้ายพอสู้เสร็จปุ๊บตรงนี้เซฟิรอสมันทิ้งไปว่า
อืมกูก็ประมาทมึงพวกมึงเกินไปนะแล้วมันก็เออไปละบ๊ายบายบินฟิ้วเอออ่ะมันก็ตีความได้ว่าเออมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนอ่ะก็คือสิ่งที่แอลิสทำอ่ะมันมีอะไรเปลี่ยนไปไม่ได้เป็นทำอะไรศักดิ์สิทธิ์ที่มันต้องการ 100% ละประมาณนี้เพราะว่าหนึ่งมันมีหลายอย่างที่ไม่เหมือนเดิมเช่นแบบแฟกถูกว่าแฟกถูกว่าไปโลกที่จะต้องระเบิดคงกาบแบบว่ามันเดานะมันคงกาบแบบว่าเออเมเทโอแม่งลงละยังไงมึงตายแน่นอนไอ้แฟกมึงแบบโดนแน่แต่ว่าอยู่ก็มีประตูลุ้งเปิดมาซึบแล้วก็พาไปอีกที่นึงไปอีกที่นึงนะก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าแซกรอดแซกที่มีหนึ่งเดียวคนนั้นยังรอดอยู่เสร็จปุ๊บทีเนี้ยไอ้ตรงซีนที่มันกระซุกแอลิสตอนแชปเตอร์ที่แล้วอะแล้วกับที่มันโผล่มาตอนเนี้ยผมอันนี้ผมเดานะแบบตีมโนสุดๆเลยไอ้ที่คลาวมันเห็นว่ามีแอลิสเลือดออกเลือดไม่ออกอะผมเดาล้วนๆว่ามันต้องมีสักมัลติเวิร์สหนึ่งเว้ยที่ไอ้คลาวแม่งดีเฟกต์ดาบเซฟิรอสได้เว้ยแล้วแอลิสแม่งรอดเว้ยประมาณแล้วเออแล้วแม่งก็ต้องแบบตอนนี้แอลิสมันก็เหมือนรับรู้ทุกไอ้นี่อยู่แล้วไงมันรู้ทุกจักรวาลอยู่แล้วอ่ะมันก็อาจจะวาร์ปมาช่วยคาวไอ้ตอนจบนั้นก็ได้ก็คือแอลิสอ่ะในไทม์ไลน์ไอ้บีเกิลเนี่ยก็คือแม่งตายแหละคือแม่งตายแหละแต่ว่ามันอาจจะมีสักจักรวาลนึงที่แอลิสแม่งรอดเว้ยแล้วก็แบบมาช่วยได้เออผมก็คิดมโนนี่คือมโนขั้นสุดผมก็เดาไม่ผมก็เดาว่าเป็นอย่างนั้นว่าจังหวะตอนนั้นมันน่าจะเป็นแบบเวอร์สอื่นเวอร์สใดเวอร์สหนึ่งประมาณนั้นแล้วผมคิดว่าคิดต่อจากนั้นนะที่ที่คลาวไม่ลิมิตขึ้นอ่ะเดาว่าคลาวน่าจะแบบหลุดไปอยู่ในจุดที่แบบว่ากูรับรู้ได้แล้วว่ามีมัลติเวิร์สอื่นๆมีแซคที่รอดอยู่แล้วมีที่ใดที่หนึ่งที่แอริสรอดอยู่ไอ้แต่นั่นมันตอนสู้เจโนวาไงมันจะไม่รู้ว่าเรื่องแฟกเท่าไหร่นะไม่ผมคิดผมเดาว่ามันรับรู้ตรงนั้นจังหวะที่แบบว่าปัดดาบซิฟิลอสไปแล้วเป็นลุงอ่ะแล้วแบบว่าแอริสแตะแก้มแล้วบอกว่าไม่เป็นไรอ่ะผมคิดว่าตอนนั้นอ่ะคลาวน่าจะรับรู้ถึงแบบมัลติเวิร์สหนึ่งที่กูช่วยแอริสได้แล้วแต่ว่านี่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่มัลติเวิร์สที่กูอยู่ในตอนนี้เออคลาวอาจจะรับความทรงจำของมัลติเวิร์สอื่นๆมาไว้ในตัวเองแล้วเดาว่าเป็นแบบนั้นก็เป็นได้มันตอนนี้อะไรก็เป็นไปท่าไหนก็ได้แล้วตอนนี้ใช่ไหมแต่คุณบอลมีอะไรพูดก่อนมีอะไรต่อไหมคิดว่าในช่วงจนถึงฉากเนี่ยจนถึงแบบไอ้คาวแอลิสหันหลังชนกันเนี่ยอันนี้สำหรับผมไม่มีไอเดียอื่นแล้วจะไปต่อจากนี้เลยไหมเดี๋ยวผมจะทิ้งทวนว่าทำไมถึงชื่อภาครีเบิร์ดเว้ยตามทฤษฎีของผมเว้ยครับจากที่ผมสรุปรวบรวมมาผมคิดว่าไอ้แซกอะมันถูกวาร์ปไปใช่ป่ะมันถูกวาร์ปไปแล้วมันไปโผล่ในโบสถ์ตอนจบเลยมันตื่นมาแล้วมันก็พูดประมาณว่าอะไรนะไอ้ที่แบบประโยคของมันอะอะไรที่แบบว่าไอ้ที่แบบไอ้รวมกันแล้วมันต้องแบบอะไรสักอย่างอะรวมกันแล้วต้องแตกหักอะไรสักอย่างผมจำประโยคมันไม่ได้วะที่มันบอกอะที่เซวิลล์มันชอบจำไม่ได้แต่ไม่สำคัญมันพูดประโยคนั้นไม่สำคัญแต่มาสำคัญตรงที่มันบอกว่าเอ้ยแต่ทำไมเราจะแบบรียูเนียนกันใหม่อีกครั้งไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยที่มันพูดเอาไว้อะแล้วทีเนี้ยที่มันตื่นมามันคือโบสถ์แล้วโบสถ์ที่มันตื่นมาเนี่ยมันคือโบสถ์ที่ดอกไม้สีเหลืองยังบานอยู่ขึ้นบานอยู่ไม่ใช่โบสถ์ที่แบบไอเทียวใช่ไม่เทียวแสดงว่าไม่ใช่โลกที่โดนเมเทโอไปแล้วแล้วก็ไม่ใช่โลกที่มันไม่ใช่ไทม์ไลน์บีเกิลหรือว่าไอ้ไทม์ไลน์วะไอเทเรียที่มันวาร์ปตอนแรกไม่ใช่อันนั้นแน่ๆแล้วก็โบสถ์ยังสภาพดีอยู่อันนี้ผมเดาจากหลายๆที่เขาว่ากันว่าไอ้แซกอะแม่งมาตื่นในไทม์ไลน์บีเกิลเว้ยแล้วก็เป็นชื่อภาคว่ารีเบิร์ดเว้ยก็คือมันเกิดบางอย่างขึ้นทำให้ไอ้เฮียแซกแม่งคือเหมือนแม่งกลับมาเกิดใหม่ด้วยไอ้ท่าเนี้ยนี่คือมโนขั้นสุดซึ่งแล้วผมก็เดาว่าภาคหน้าแซกเราต้องได้เล่นเว้ยว่ะนั่นสินะเพราะว่าตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะเล่าเรื่องอะไรต่อไปเนี่ยเราไม่รู้แล้วเพราะว่าไม่ว่าแซกจะรอดอยู่ในไทม์ไลน์ไหนคือแม่งแซกมีคนเดียวตอนเนี้ยเออคือแม่งจะเล่นท่าไหนก็ได้จะแบบว่าแซกแม่งจะเป็นแบบเป็นผู้คุมเวลาหรือเชียร์อะไรก็ได้คือมึงเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าแซกมันสามารถแบบกูไปทางซ้ายปุ๊บแม่งเกิดเรื่องนี้ทางขวาปุ๊บแม่งเกิดเรื่องนี้ได้อะเออแม่งแบบส่วนแอลิสก็แบบว่า
โอเคตอนจบแล้วก็มันก็มาถึงฉากจบใช่ป่ะที่แบบเพื่อนๆก็แบบฟ้อมเครื่องบินออกเดินทางจะไปทางเหนือไปอะไรใช่ไหมตามในเรื่องภาคเก่าแล้วมันก็มีทิ้งปริศนาอะไรนะคาวหยิบมาทีเดียใส่ขึ้นมาหยิบมาทีเดียใส่ขึ้นมาแล้วก็เอาไปเก็บที่ตูดไปดูเก็บปึ๊บเก็บหยิบแล้วก็แบบเอ๊ะอะไรหยิบขึ้นมาอีกทีอ้าวทำไมเป็นดำซีนเนี้ยผมดูไม่ทันเว้ยแต่ผมไปอ่านในเน็ตมาเขาบอกว่ามันจะมีแวบนึงที่ตอนที่คาวมันดูมาทีเดียใส่อะแล้วเหมือนมุมกล้องมันเปลี่ยนอะมันจะเห็นว่าเป็นมาทีเดียดำเว้ยที่คาวดูอยู่อะตอนที่มันดูอยู่ตอนแรกอะแต่ผมไม่ดูไม่ทันไม่รู้อันนี้ชัวร์เปล่าไม่มั่นใจว่ะยังไม่กล้าปักใจว่ะอันนี้ไม่ชัวร์แต่เขาว่ากันมันบอกมันจะมีแว็บนึงที่แบบมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นฟิล์มแบบเห็นข้าวถืออยู่แล้วมันจะไม่ใช่ลูกดำมันจะเป็นทึบๆไปครับจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอันนี้มันไม่เฉลยเลยเพราะของเก่าก็ไม่มีถูกป่ะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องตรงนี้เลยใช่อันนี้ก็เลยแบบยังไงวะจะออกท่าไหนอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแล้วพอขึ้นมาทีเรียดำเนี่ยมันกลับมาอยู่ในมือคราวได้ไงวะใช่อันนี้เพราะก็มันก็ให้ซีพีลอสไปแล้วด้วยเออแล้วแอนดี้ก็เป็นคนให้ลูกใส่กับมันมาด้วยก็ถ้าเกิดลูกใส่นั้นเป็นมาทีเรียดำจริงใช่ไหมแสดงว่าแอนดี้เป็นคนให้มาเหรอหรือว่ายังไงอันนี้คือแม่งไม่รู้ละโอเคพอยคือมาพูดถึงการทำงานของมาทีเรียดำก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมแปะรูปผมไม่พอดีผมไม่ได้เซฟรูปนั้นมาเดี๋ยวผมเลยขอแปะเพิ่มนิดนึงนะอันนี้เราเข้าช่วงท้ายแล้วนะผมไม่รู้มีใครเหลือฟังอยู่บ้างพี่ฝุ่นคุณดาคอนน่าจะไปแล้วเหมือนกันเลยแต่เดี๋ยวใกล้แล้วแหละอีกนิดนึงใกล้แล้วอีกสุดท้ายแล้วหมดแล้วเดี๋ยวทิ้งทวนแล้วก็จบแล้วเดี๋ยวทิ้งทวนแล้วก็อาจจะแบบมาอะไรนะมาปรึกษากันนิดหน่อยว่าคิดว่าภาคหน้ามันจะไปท่าไหนอะไรเงี้ยนิดหน่อยแล้วกันเอางี้ก่อนเดี๋ยวผมขอตัดจบตรงฉากจบมันก่อนแล้วกันจะได้จบของผมไปเอารูปตอนมาทีเรียดำตอนจบสำหรับผมนะครับคลาวนะครับพี่คลาวแล้วก็กลายเป็นคลาวคนเห็นผีนะก็คลาวคนเห็นผีส่วนแอลิสก็กลายเป็นผู้อะไรนะเจ้าหน้าที่ TVA นะครับคอยคุมแบบการคอยคุมเสือการเป็น TVA นั่นคือแบบโอเคเราก็รู้สึกได้ว่าแบบแอลิสนี่คือบริบทที่อยู่กูเป็นแบบ TVA แล้วกูอยู่โลกเบื้องหลังแล้วนะเดี๋ยวจากนี้แหละส่วนคาวก็หลอนเหมือนเดิมพี่อ่ะมันคือทั้งเรื่องแม่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยคาวมันก็หลอนเหมือนเดิมแม่งอ่ะโอเคหลอนอ่ะงั้นอันนี้ในมุมของเฮเบลเป็นแบบนั้นถูกไหมอ่ะสำหรับผมนะกลไกทำงานของมาทีเรียดำก่อนคือถ้าผมไม่แน่ใจว่าที่เซฟิลอสเอามาทีเรียดำมานั้นไปแม่งเอาไปทำที่อะไรบ้างนะครับแต่ว่าในต้นฉบับนะมาทีเรียดำมันคือตัวที่ทำให้ปลุกชีพเซฟิลอสร่างจริงให้คือให้ตื่นขึ้นมาคือเซฟิลอสที่ตายไปแล้วอ่ะร่างของเขาอ่ะยังถูกแช่แข็งอยู่ในทางเหนือนะแล้วคราวเนี่ยโดนสะกดจิตเพื่อให้เอามาทีเรียดำมาไปใส่ในร่างของเซฟิลอสทำให้เซฟิลอสเนี่ยกลับขึ้นมามีตัวตนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในโลกแล้วสามารถอัญเชิญเมเทโอได้เลยเข้าใจว่ามาทีเรียดำเนี่ยมาทำมาเพื่อให้เซฟิลอสกลับมามีร่างกายมีตัวตนบนโลกอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะให้สามารถถูกกำจัดได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือเปล่าเป็นไปได้คือมันหมายความว่าพอยก็คือทุกอย่างไม่จะกลับไปเหมือนกับเกิดขึ้นตามออริจินอลแหละแต่ว่ากูแค่เล่นท่าให้มันแปลกขึ้นไหมจริงๆแล้วอ่ะไอการเล่าเรื่องที่ซับซ้อนนู่นนี่นั่นที่แบบว่ามันไม่เหมือนเดิมอ่ะจริงๆถ้าเกิดเรามองดีๆอ่ะเหตุการณ์ที่มันเกิดในบีเกิลน่ะมันหรือว่าหลายๆอันน่ะมันจะเกิดเหมือน OG นะใช่มันทุกอย่างเหตุการณ์มันเหมือนกันเลยบิ๊กอ่ะจริงๆบิ๊กเราคิดว่าบิ๊กรอดได้แบบภาครีเมคจริงๆก็สุดท้ายแล้วเราก็เห็นว่าบิ๊กรอดตรงนั้นแต่บิ๊กก็แป้งไปตายอีกที่อยู่ดีคือเหตุการณ์มันจะแบบอาจจะแบบว่าเลื่อนเวลาแต่ว่าสุดท้ายแล้วแม่งก็จะเกิดอย่างนั้นเว้ยเวสพี่อ้วนน่ะพี่อ้วนก็แต่ไอ้เหี้ยอยู่ในรีเมคแรกก็เหมือนเล่าเหมือนให้รอดจากตรงนั้นแต่ก็ไปตายเอาตอนอื่นอยู่ดีมันเหมือนกับแค่เลื่อนเปลี่ยนเลื่อนเวลาแต่สุดท้ายก็เหตุการณ์ก็ต้องซ้ำรอยเดิมประมาณเนี้ยประมาณนั้นซึ่งก็แบบว่าไอ้เหี้ยยังไงวะแต่ทีเนี้ยผมก็เลยเข้าใจว่ามาทีเรียดำมันกลายเป็นว่ามาทีเรียดำเนี่ยคลาวดันไปยื่นให้เซฟิลอสก่อนไปแล้วซึ่งเป็นไอ้เซฟิลอสที่ยื่นให้ไปเนี่ยคือเป็นเซฟิลอสไอ้ที่แบบแม่งเป็นผีที่อะไรไม่รู้ที่มันแบบแม่งไปอยู่กับที่ไหนก็ได้ที่มีคนชุดดำอ่ะถูกป่ะให้ไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรแต่ว่าเข้าใจว่าที่ให้ไปแล้วตรงนั้นน่ะมันเป็นไม่ได้ให้กับเซฟิลอสร่างจริง
ดังนั้นเนี่ยเซฟิรอสในเวอร์ชันในจักรวาลรีเมคตอนนี้ถ้าไม่มีมาทีเรียดำอาจจะอัญเชิญเมเทโอไม่ได้ดังนั้นเนี่ยที่คราวยังมีมาทีเรียดำอยู่ซึ่งเดาสมมติว่ามาจากมาทีเรียใสที่รับจากแอลิสมาแล้วแบบบรรจุความเป็นมาทีเรียดำใส่ไปในนั้นน่ะเพื่อให้คราวทำหน้าที่นี้เป็นผู้เอามาทีเรียดำเนี่ยไปส่งให้ร่างจริงเซฟิรอสกลับมามีตัวตนอีกครั้งหนึ่งเออเลยเดาว่าคราวเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนคราวแม่งแบบยังไงนะไอ้เหี้ยก็โลไอ้แบบเหมือนไม่ใช่โลกิอ่ะแบบเหมือนยังไงนะเหมือนแบบตัวละครกำลังอาจจะกลายเป็นตัวบ้าอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยโอเคกูรู้ทริคจากจักรวาลอื่นแล้วแบบเออโอเคงั้นกูต้องเล่นตามเกมของเซฟิรอสแล้วว่าเออเชฟกูจะเอามาทีเรียดำมันไปให้แหละแล้วแบบคือผมรู้สึกว่าการที่คราวคุยกับแอลิสอย่างแบบฉาฉานมั่นใจแบบนั้นน่ะมันไม่ใช่ความหลอนว่ะผมว่าคราวแม่งรู้แล้วแล้วไอ้การที่คราวแม่งเอามาทีเรียดำใส่ดาบอ่ะคือเหมือนแบบเขาแม่งพร้อมแล้วว่าโอเคกูรู้แล้วกูจะเอามาทีเรียดำไปทำอะไรอะไรเงี้ยเออแล้วนี่คือแผนการที่คราวกับแอลิสเนี่ยแบบโอเคกูรับรู้จากความรู้ในทุกมัลติเวิร์สมาแล้วเราเนี่ยแหละจะไปปกป้องโลกด้วยกันอะไรเงี้ยผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะคิดว่าเป็นแบบนั้นเออก็เป็นไปได้มันก็ไม่มีเราก็ต้องรอภาคเฉลยแหละเออตอนนี้เราก็ตีความกันไปเป็นไปได้หมดเลยแต่ว่านั่นแหละครับคือ point ก็คือไอ้เหี้ยแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาเกิดเป็นแบบก็ตามต้นฉบับเป๊ะๆหมดเลยว่าแบบเออเดี๋ยวเขาก็ต้องเอาไมทีเรียดำไปให้ซีฟิลอสแล้วสุดท้ายซีฟิลอสร่างจริงกลับมาเรียกเมเทโอมานะแล้วพวกเขาก็จะทำลายร่างจริงของซีฟิลอสอีกทีนึงเนาะไอซีฟิลอสได้ดับสูงก็มันจะต่างอะไรก็ไม่น่าจะต่างอะไรเพียงแต่ว่ากูแค่เล่าให้มันซับซ้อนขึ้นเพื่อทีนี้ถามว่าโอเคเดี๋ยวก่อนเราส่งท้ายเราต้องส่งท้ายด้วยภาพแบบภาพนี้นะครับเดี๋ยวจริงๆผมเพิ่งได้อีกเรื่องนึงผมอยากจะพูดอะไรทิ้งท้ายสักนิดนึงก่อนไปเอาคุณบอลก่อนปิดเดี๋ยวผมปิดท้ายอีกทีในท้ายที่สุดตรงนี้เนี่ยก็คือผมเดี๋ยวนะผมเอาภาพที่มันเป็นนี่ดีกว่ามี Techno Promise Await at Journey End เนี่ยนะคือผมช็อตเนี้ยผมแคปมา2แบบคือมีแบบตัวหนังสือขึ้นกับไม่ขึ้นเนี่ยนะเอาตัวหนังสือขึ้นดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะมีอะไรนะมีความลับหรืออะไรบางอย่างอาจจะอยู่ในนั้นเดี๋ยวนะรูปอยู่ไหนวะแป๊บนึงนะไม่ผมกำลังเซฟรูปนี้แหละแต่ว่าเป็นรูปแบบมีเทคขึ้นอันแค่จะสั่งเฉยฉากปิดท้ายที่ทิ้งเอาไว้ให้สงสัยว่าฮะสัญญาอะไรวะไม่มีคำสัญญารออยู่ในอยู่ที่ปลายทางของการเดินทางซึ่งแบบหรือว่าจะเป็นบียอนอะไรกว่านั้นเออคือภาคที่แล้วมันประมาณว่าอะไรนะThe Unknown Journey แบบอะไรนะแบบการเดินทางThe Unknown Journey Await มั้งประมาณแบบว่าเออการเดินทางที่จากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกไม่รู้ซึ่งก็ผมมองว่ามันกึ่งจะสปอยภาค Rebirth ไว้ก่อนประมาณนึงนะแบบว่าไอ้เหี้ยหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไม่รู้เออซึ่งไอ้คำเนี้ยอาจจะเป็นเปลยไว้เป็นชงสำหรับตอนจบของภาคหน้าก็ได้โหนี่เวอร์ชันญี่ปุ่นมันจะมีเทคญี่ปุ่นขึ้นด้วยเนี่ยอ๋อไม่ข้างๆเป็นนี่เป็นเพลงไงนั่นน่ะเพลงจบอ่ะเป็นซับเป็นซับเพลงจบเพราะเพลงจบมันเป็นภาษาอังกฤษไงมันก็เลยขึ้นซับเอออ๋ออ๋อเหรอเออเพราะว่าผมเล่นอังกฤษไงซับอังกฤษไม่มีอ๋อใช่ประมาณนี้ครับเออมันก็เลยมันก็เลยจบตรงนี้ทีนี้อ่ะจริงๆอ่ะเราจะเข้าเซสชั่นสุดท้ายเลยมั้ยว่าเราคาดเดาว่าภาคหน้าจะมีอะไรหรือพี่พูดเฮเบลจะพูดจากอื่นก่อนจริงๆผมจะขอแบบมีพูดปิดท้ายเลยทีเดียวเลยคุณวันเอาก่อนไอเดียผมว่าภาคหน้ามันจะมีอะไรบ้างแล้วภาคที่ผ่านมาไอภาครีเบิร์ตเนี่ยมันยังไงนะคืองี้ผมขอสรุปสั้นๆก่อนว่าสิ่งที่ผมรู้สึกในภาคเนี้ยที่ผมรีวิวลงเพจไปอ่ะคือมันเลยทำให้โมเมนต์การตายของแอลิสมันสับสนสำหรับผมมันสับสนแล้วก็มันจบลงด้วยความคำถามทำให้พอตอนจบมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราได้จาก
Final Fantasy 7 Rebirth เนี่ยคือทฤษฎีมากมายเลยเว้ยมันคุยสนุกเว้ยแต่ว่าถามว่าตอนนี้มองกลับไปผมรู้สึกอะไรกับ Final 7 Rebirth ไหมคือแค่คุยสนุกอะแต่ผมแบบไม่เกิดความรู้สึกแบบตราตรึงกับมันอะเออเพราะการตายของแอลิสก็กลายเป็น ขอโทษนี่ไม่ได้เป็นหวัดนะแต่ว่าพอดึกแล้วผมจะมีแบบคัดไปเลยเร็วๆต่อเร็วๆ ดึกแล้วเข้าใจก็คือมันเลยแบบว่า Rebirth เนี่ยชงหลายอย่างไว้น่าสนใจแต่ว่าผมเสียดายทุกโมเมนต์เลยที่แบบว่าเราน่าจะได้รับจากแบบความเป็น HD ของมันอะความเป็น High Def แบบโมเมนต์ไม่ว่าไอ้แบลเลตเพื่อนตายของเลดหรือแม้แต่การที่แอลิสถูกฆ่าเงี้ยมันแบบไอ้เหี้ยกูอยากได้โมเมนต์นั้นให้กูรู้สึกตราตึงกับมันนะแต่ว่า Rebirth นี่คือกูไม่เอาตรงนั้นแล้วกูจะเล่าท่าใหม่แล้วกูจะแบบเอ้ยเชี่ยกูจะเล่าสิ่งเนี้ยขึ้นมาใหม่แล้วแต่ว่าผมแค่ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่มันทิ้งไปอะโมเมนต์เหล่านั้นทิ้งไปกับสิ่งที่มันกำลังจะเล่าชงไว้ภาคหน้าเนี่ยไอ้เชี่ยมันจะทำมันจะมีอะไรให้เรารู้สึกประทับใจทางอารมณ์ได้ขนาดนั้นหรอวะอะไรเงี้ยผมแค่ไม่มั่นใจทีนี้อ่ะอันนี้ความคาดหวังของภาคหน้าละกันนะคือภาคเนี้ยมันตัดสิ่งที่มันตัดออกไปชัดเจนเลยคือวูไถวูไถเนี่ยผมเดาว่ามันจะถูกขยายเรื่องราวเป็นวูไถตอนนั้นมันเป็นแบบว่าแค่แบบแวะไปแล้วก็มีดอนคอร์เนโอมาจะจับยูฟี่แล้วก็มียูฟี่ไปประลองยุทธกับพ่ออะไรเงี้ยซึ่งมันแบบเป็นอีเวนต์แบบส่วนเสริมมากๆแต่ผมคาดเดาว่าภาคเนี้ยมันน่าจะมีสงครามระหว่างชินระกับวูไถเกิดขึ้นเออวางมาแล้วเนี่ยวางมาชงมาโหชงมาอย่างยาวนานเลยนะซึ่งก็แบบว่าคิดว่ามันจะง้างไว้สำหรับภาคหน้าอย่างเต็มที่เดาผมเดาคร่าวๆเลยนะถ้าเดาถูกอย่าว่ากันเว้ยภาคหน้าเนี่ยมันจะเปิดมาที่เครื่องบินเนี่ยไปจอดที่ทวีปทางเหนือก่อนเออแล้วก็เดินเรื่องไปจนถึงกระทั่งคราวเอามาทีเรียดำไปใส่เซฟิรอสเลยแล้วไคจูตื่นขึ้นเออแล้วจังหวะที่ไคจูตื่นขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ชินระกับวูไถลบกันเออแล้วนะเหตุการณ์จากตรงนั้นน่ะจริงๆอ่ะมันขึ้นเหมือนในต้นฉบับมันประมาณว่าเราจะรีบไปหาไปช่วยคลาวกลับมาเพื่อให้คลาวกลับมาเป็นเกมเป็นแบบตัวละครให้เราเล่นได้เร็วที่สุดถูกไหมต้นฉบับเออแบบทีฟ้าต้องรีบไปช่วยคลาวไปอะไรเงี้ยผมเดานะว่าจังหวะนั้นน่ะมันจะเอาแซกมาให้เล่นแทนคลาวเป็นไปได้แซกจะกลับมามีบทบาทในจังหวะนั้นแล้วแบบว่าก็จะเป็นเรื่องของตรงระหว่างสงครามชินล่าบูไถจะมีเวพอนไคจูบุกโลกแล้วก็ตัวละครเราจะเดินทางไปในที่ต่างๆแล้วมีแซกเป็นหนึ่งในตัวละครนั้นเดาว่าเป็นแบบนั้นนะแล้วในโมเมนต์ใดโมเมนต์หนึ่งเช่นช่วงที่แบบบุกชินล่าตอนท้ายอ่ะที่แบบแม่งไปโดดล่มอะไรเงี้ยคลาวอาจจะกลับมาในหรือไม่ก็คลาวก็อาจจะกลับมาในโมเมนต์ที่แบบช่วงที่ไออันติมาเวพอนมาบุกแล้วก็คลาวตกไปในไลฟ์สตรีมแล้วก็อะไรสักอย่างตรงนั้นน่ะคลาวจะได้กลับทีมมาตรงนั้นอีกทีนึงคิดว่าเป็นแบบนั้นนะเดาว่าเป็นแบบนั้นก็น่าสนใจดีใช่แจ็คอาจจะแบบมีบทบาทช่วงกลางเรื่องประมาณนั้นเดาว่าเป็นแบบนั้นนั้นแล้วก็แอลิสจะกลับมาให้เล่นไหมวะเฮียแบลคิดว่าจะมีผมว่ามีความเป็นไปได้ผมว่ามีความเป็นไปได้คือมันมาท่ายแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้คือส่วนตัวผมไม่ค่อยอยากนึกไปเท่าไหร่ว่ามันจะยังไงอ่ะคือผมแบบว่าชอบแบบว่าปล่อยให้เข้ามาเลยอ่ะอยากเล่าอะไรมาเดี๋ยวรอฟังแล้วกันประมาณเนี้ยผมไม่อยากผมอาจจะไม่ได้อยากผมอาจจะไม่ได้เดาอะไรไปก่อนเออรอแล้วกันที่ผมสงสัยเพราะว่ามันภาคที่แล้วจนถึงภาคเนี้ยถ้าลิมิตเบรกของตัวละครแต่ละตัวมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภาคที่แล้วมีคนละ2ท่าภาคเนี้ยเพิ่มมาเป็นคนละ3ท่าแล้วถ้าแอลิสภาคหน้าจะไม่ได้เล่นแล้วอ่ะแอลิสมันจะขาดท่ามั้ยท่าลิมิตเบรกอันสุดท้ายอยู่อันนึงซึ่งแบบว่าเฮ้ยมันจะไม่แบบเฮ้ยมันจะอุตส่าห์รีเมคทั้งทีอ่ะจะแบบไม่มีลิมิตเบรกสุดท้ายของแอลิสเลยเหรอวะที่แบบว่าเรียกเทพธิดามาแล้วทำให้ทุกคนเป็นอมตะแล้วก็แบบเลือดเต็มพลังเต็มอะไรประมาณเนี้ยเออ
ก็เลยแบบเฮ้ยถ้ามันมีน่าจะเจ๋งดีนะแต่ว่าแอนจะมีมาให้เล่นแบบไหนดีไม่รู้รไองดูว่าถ้าแบบเดาเร็วๆนะผมว่ามีแอลิสจะมีส่วนแซกก็น่าจะมีแน่ๆแล้วผมก็เดาว่ามันอาจอันนี้เดาเล่นๆเลยมันอาจจะแบบอย่างนี้ก็ได้เปิดเรื่องมาปุ๊บกูอีกทำลายหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบีเกิล คือไอ้ที่แซกมันวาร์ปไปอ่ะแม่งก็เดาไม่รู้มันไปทำลายไหนไม่อาจจะแบบเป็นอีกทำเป็นอีกเรื่องเลยก็ได้แม่งแบบเล่าใหม่เลยอ่ะเหมือนกับเล่าแบบเหมือนเริ่มใหม่แต่ต้นแล้วก็แบบแม่งเป็นอีกเรื่องนึงไปเลยก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันว่ามันรีเบิร์ตแล้วไงกูเกิดใหม่ละหมายถึงว่าคนที่ควรจะตายแม่งกลับมาละไอ้เหี้ยแม่งกูเล่าใหม่แต่ต้นอ่ะหมายถึงว่าเล่าตั้งแต่ต้นเลยนะแล้วก็แบบไปอีกเรื่องนึงอ่ะแล้วก็จบอีกแบบนึงอะไรเงี้ยเดาอันนี้ล้วนๆเลยมั่วเลยอันนี้มโนแต่ผมว่าท่านั้นน่าจะยากเพราะว่ามันต้องแบบมีโมเมนต์ของฝั่งทีมคลาวที่แบบต้องไปผจญภัยหลายที่ไงแล้วแต่ผมว่าของบอลน่ะอะไรเงี้ยของบอลไอ้นี่อยู่น่าจะมีความอ่ะแต่เออผมไม่อยากเดาอ่ะรอดูไม่อยากเดามากรอดูนะครับแต่เดี๋ยวส่งท้ายนิดนึงแล้วกันส่งท้ายนิดนึงผมเคยเล่นเนาะสมัย OG เนี่ยเล่นตอนนู้นประมาณป.6 ม.1 อะไรแถวๆเนี้ยแหละจำไม่ได้แล้วแต่ว่าคือผมก็ลืมเรื่องราวไปแล้วคือเมื่อก่อนน่ะชอบจำได้ว่าชอบแหละในเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็หลงลืมไปพอมาเล่นไอ้ภาครีเมคอ่ะก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่พอมาเป็นไอ้ภาครีเบิร์ดเนี่ยรู้สึกว่ามันทำให้ผมนึกอะไรบางอย่างกลับมาได้เว้ยว่าแบบไอ้ไฟนอลเนี่ยไฟนอล7เนี่ยแม่งคือแม่งจะเล่าอะไรวะคือแบบว่าเรื่องที่มันเล่าอ่ะจริงๆแล้วมันอยากเล่าอะไรคือตัดพวกเรื่องแบบแฟนตาซีเรื่องนู่นนี่นั่นเรื่องข้ามเวลามัลติเวิร์สนู่นนี่นั่นไปอ่ะนะครับผมคิดเอาเองว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยไฟนอลเนี่ยสิ่งเรียกว่าไงผมอ่ะทำให้ผมนึกได้ว่าทำไมผมถึงชอบเกมนี้เว้ยทำไมผมถึงแบบว่าทำไมกูชอบไฟนอล7วะอะไรอย่างเงี้ยครับพอมาเล่นอันเนี้ยมันชัดเพราะว่าเราโตแล้วเราก็แบบมันสิ่งที่เราเคยรู้สึกตอนเด็กมันยิ่งชัดก็คือเรื่องที่มันจะเล่าเนี่ยไฟนอล7อ่ะมันคือเรื่องของการมูฟออนเว้ยมันเรื่องมันสิ่งที่เขาเล่าให้เราอ่ะคือการมูฟออนจากอะไรบางอย่างของในช่วงชีวิตเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นบาเลตอย่างเงี้ยก็ต้องมูฟออนจากเรื่องคือทุกคนจะมีปมในอดีตหมดหรือว่าอะไรที่ติดใจเนาะอย่างบาเลตก็เรื่องเพื่อนใช่ป่ะเรื่องเพื่อนเรื่องลูกสาวลูกเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะหรืออย่างเลสเนี่ยเขาก็ต้องมูฟออนจากแบบความเป็นแบบผู้สืบทอดของไอ้เผ่าเขาหรือว่าอะไรแบบนี้เนาะก็ใช่ซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันจะมีประเด็นแบบเรื่องที่เคยผ่านมาของตัวเองที่แบบว่ามันยังติดอยู่ในใจแต่ก็ทุกคนเนี่ยในปาร์ตี้อ่ะแม่งก็จะมีเรื่องติดใจอยู่หมดเลยเรื่องที่แบบว่าผ่านมาแต่ว่าเหมือนทุกคนก็เหมือนมีจุดร่วมเดียวกันน่ะก็แบบเรามีอะไรที่มันคล้ายๆกันแหละเราก็เป็นคนมีปมเหมือนกันน่ะเราก็เดินทางไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจากที่ผมดูอ่ะเนื้อเรื่องมันถึงตอนเนี้ยหลายๆคนน่ะมันเคลียร์ปมในใจไปแล้ว อย่างอาเลตมันก็โอเคกูจบละเรื่องเพื่อนกูทุกอย่างเหมือนปลดล็อกละอย่างแบบอะเลตเงี้ยก็เก็ทแล้วว่าพ่อแม่กูแบบเป็นใครอะไรยังไงกูต้องแบบไปทำยังไงต่อคือเราจะต้องก้าวต่อไปในเวไหนอย่างเงี้ยทุกคนมันเหมือนหลายๆคนอ่ะตอนนี้มันมีทางออกแล้วแต่ผมรู้สึกว่าไอ้ปมที่ใหญ่สุดที่แบบมันทำให้เราบุ๊มออนไม่ได้เนี่ยมันคือปมของไอ้พี่คลาวเราเนี่ยคือแม่งเป็นอะไรที่แบบว่าแม่งติดอะไรก็ไม่เท่าติดอยู่ในใจอ่ะแม่งแบบไปต่อแม้สักทีเว้ยซึ่งถ้าดูภาคเก่าอ่ะไอ้ Advent Children อ่ะมูฟวี่อันนั้นอ่ะถ้าดูจบอันนั้นอ่ะผมว่าอันนั้นอ่ะมันจะเป็นฉากจบที่แท้จริงที่ทำมาเพื่อให้คลาวเว้ยใช่อันนี้เห็นด้วยเลยเพราะว่าไม่ว่าคลาวจะกู้โลกได้หรืออะไรได้อะแต่สุดท้ายคลาวแม่งยังมีอะไรในใจเว้ยคือแม่งก็ยังไม่บุ๊บออนไม่ว่าจะแบบทีฟามาอยู่ด้วยเปิดร้านไอ้เซเว่นเฮเว่นใหม่หรืออะไรก็ตามอะคลาวแม่งยังติดใจเว้ยจนแบบมาสุดท้ายอะตอนจบที่มันอันนี้พูดถึงหนังอันนั้นนะที่มาสู้เซฟิลอสเสร็จอะแล้วทุกคนแม่งก็มาในโบสถ์แล้วก็แบบพูดประมาณว่าแบบว่าอะไรมันพูดถึงคำว่าอะไรไอ้ secret page อะไรของมันอ่ะแบบไอ้ promise land อะไรของมันอ่ะที่แบบว่าที่แบบมันอาแต่ดูใจความมันอ่ะมันก็คือประมาณว่าเฮ้ยคาวเนี่ยตอนเนี้ยมึงทุกคนแม่งอยู่กับมึงแล้วนะแม้แต่เอลิสกับแซกที่แม่งตายหาไปแล้วอ่ะมันก็มาส่งมึงแล้วนะคือเพื่อนที่ตายมาส่งคนที่อยู่ปัจจุบันก็มารวมพร้อมกันแล้วอ่ะผ
มว่าอันนั้นน่ะมันคือบทสรุปของคาวจริงๆเว้ยก็คือคาวแม่งมูฟออนได้แล้วตอนนั้นที่แบบตอนจบแล้วก็เห็นว่าเออคาวแม่งเปลี่ยนชีวิตแม่งเปลี่ยนละประมาณเนี้ยก็คือแบบนั้นผมคิดว่าสิ่งที่มันจะเล่าของไฟนอลเนี่ยมันคือเรื่องพวกนี้เว้ยแล้วมันก็เป็นอะไรที่มันทัชใจผมแล้วกันแบบเออมันเล่าตรงนี้ถ้าเราแบบมองจริงๆอ่ะหรือจริงๆในเกมเนี้ยถ้าเราแบบตีความประโยคที่มันทุกตัวมันคุยกันจริงๆอ่ะนะครับไม่ว่าจะฉากจบที่คาวมันคืออันนี้ชัดเลยว่าคาวแม่งก็ยังแบบติดใจอยู่เว้ยเรื่องแอริสเพราะว่าไอ้ตอนที่ทีฟานั่งร้องไห้นะตอนจบไอ้คาวก็ยังเห็นแอริสอยู่แล้วก็แบบว่าเหมือนยังคิดว่าแอริสยังคิดว่าแอริสไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยยังคิดว่าแอริสแม่งเป็นแม่งยังมีแบบเหมือนมีปาร์ตี้กูคนนี้อยู่อ่ะทั้งที่ทุกคนแม่งก็รู้ว่าเออแม่งโดนกระซวกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนก็สุดท้ายแล้วอ่ะเนี่ยคาวแม่งก็ติดใจเรื่องนี้อยู่เว้ยคือแม่งยังมีปมอยู่ก็อันนี้ไม่รู้เขาจะไปเล่าออกไปทางไหนจะเคลียร์ปมในไอ้คาวให้เหมือนต้องไปแอดเวนชิลเดนเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะจบในภาคหน้าแต่ว่าอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเออผมเล่นแล้วก็มีมุมมองต่อเนื้อเรื่องแบบนี้ที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเกมเพย์หรือว่าอะไรต่างๆเนาะแต่ว่าเขาเล่าดีไม่ดีเนี่ยมันอีกเรื่องนึงก็เห็นด้วยเหมือนบอลแหละแม่งลูนโมเมนต์กูชิบหายเลยผมนึกบอกว่าไอซีนบาเลตอ่ะเชี่ยนั่นมันคือแบบปมบาเลตที่แบบมันต้องบาเลตต้องก้าวผ่านไปให้ได้มึงก็เล่นซะอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละครับเลสที่แบบเลสแบบรู้แล้วเนี่ยพ่อเราจริงๆแล้วมันแบบติดใจมันต่อเราเลยพ่อเราเป็นใครวะอ๋อกูรู้ละอ้าวแม่งลูนโมเมนต์กูอีกอะไรอย่างเงี้ยเออผมรู้สึกว่าเรื่องอ่ะโอเคมึงเรื่องที่มึงจะเล่าอ่ะโอเคมึงแบบไม่น่าเลยว่ะอันนี้ก็ปิดท้ายไว้แล้วกันว่าผมมีมุมมองต่อเนื้อเรื่องมันแบบนี้ก็รอดูต่อไปครับก็คิดว่าติดตามแน่นอนเพราะว่าผมโอเคนะถึงเห็นว่าผมบ่นแล้วก็ผมแบบรีวิวแบบไม่ค่อยรู้สึกว่าแบบเสียดายหลายๆอย่างแต่ว่าไอ้เหี้ยก็เราก็อยากรู้ว่าบทสรุปมันเป็นยังไงมันไม่ได้แบบอย่างที่ผมทอดทิ้งมันขนาดนั้นอย่างอย่างที่พูดไปตอนต้นไลฟ์แหละว่ามันเป็นเกมที่เราพร้อมจะบอกต่อเนาะแบบว่าแนะนำให้คนเล่นนะเกมเนี้ยถึงเราจะบทนู่นบทนี่แต่ว่ามันก็เป็นเกมที่อย่างน้อยก็รู้ว่าทีมงานตั้งใจทำแล้วก็สนุกเกมนึงอ่ะเออก็ไม่ถ้าชอบเล่นแนว RPG หรืออะไรเงี้ยก็เป็นเกมที่ไม่ควรพลาดเกมนึงใช่ตอนนี้เลยก็คือหลายคนที่แบบนินทาว่าเนี่ยโอ้ยเกมเดี๋ยวนี้ที่เป็นเอเดี๋ยวนี้ทำไม่เสร็จหรอกแล้วก็ออก DLC นู่นนั่นนี่มานี่คือหนึ่งในตัวอย่างเกมที่ polish คือเสร็จสมบูรณ์ในตัวมันเองหมายถึง Final Fantasy 7 Rebirth เนี่ยทำมาอย่างครบถ้วนดีแล้วก็มีหลายๆอย่างให้แบบให้เล่นแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่าไอ้แค่คุ้มค่าแผ่นจริงๆเว้ยคือผมเห็นผมบ่นอย่างนี้แบบมินิเกมอย่างนี้อย่างนั้นน่ะไอ้แค่ผมยังรู้สึกเฮ้ยคุ้มว่ะคุ้มค่าว่ะคุ้มค่าว่ะเวิร์กว่ะเวิร์กว่ะอยู่ดีนะครับใช่จริงก็เรียกว่าโอเคเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งใช่